เชิญด้านหน้าเลยครับแถวหลังข้างหน้ายังว่างเยอะคือวันนี้วงเล็กจริงๆวงเล็กประมาณสัก30กว่าคนไม่ใช่วงใหญ่ประชุมใหญ่แล้วเป็นลักษณะของการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับฉะนั้นเราก็จะเดินเข้าไปหาถึงจะนั่งหลังก็เดินเข้าไปหาถึงที่ได้เชิญนะครับขยับไปแถวหน้าอาจารย์เจริญเชิญแถวหน้าเลยครับเชิญนะครับมานั่งคุยใกล้ๆกันเชิญครับท่านรองนายกท่านผู้บริหารตั้งอยู่ข้างหน้าเสมอผมขออนุญาตแนะนำตัวอีกสักรอบแม้ว่าท่านจะรู้จักผมแล้วแต่ผมก็ต้องแนะนำท่านหน่อยเป็นธรรมเนียมครับสิทธิศักดิ์ตันมงคลครับวันนี้ก็ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาที่เป็นผู้ศึกษาโครงการจัดทำมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแล้วนี่แหละนะครับเอกสารคงเอามานะครับวันนี้คงเอามาแล้วครับวันนี้นี่เราจะใช้เวลาที่นี่อยู่ที่นี่ทั้งเช้าและบ่ายนะครับต้องเรียนไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่าเราจะใช้ห้องประชุมแห่งนี้ตลอดทั้งเช้าและบ่ายแต่ว่าเรื่องทั้งเช้าและบ่ายเป็นเรื่องเดียวกันก็คือมาตรการที่ฝากไปให้ท่านเนี่ยนะครับเราจะคุยกันเรื่องนี้ว่ามาตรการที่ร่างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันควรจะแก้จะปรับจะลดจะเพิ่มอะไรยังไงตรงไหนนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะกลับไปปรับปรุงอีกทีนึงแล้วเข้าใจว่าประมาณสักปลายเดือนหน้าอีกแค่เดือนหนึ่งถัดไปเนี่ยถ้าทันนะครับก็จะมาสัมมนาอีกรอบหนึ่งเพื่อจะนำไอ้ตัวที่ไปปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาประชุมมาสัมมนาใหญ่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้คนจะเยอะกว่านี้ครับคือวันนี้ที่เชิญเนี่ยค่อนข้างเชิญจำกัดเพราะว่าเราอยากจะคุยกันลึกๆนะครับเราก็เลยจะคัดตัวแทนของแต่ละกลุ่มว่ากลุ่มไหนมีใครบ้างนะครับดังนั้นการเจาะจงเชิญเนี่ยเราอยากจะฟังท่านจริงๆนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะขอให้ทุกท่านช่วยแสดงความคิดเห็นในวันนี้ด้วยนะครับคราวนี้สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีทางสผ.เนี่ยลงมาด้วยกันทั้งหมด3ท่านอันนี้ไม่นับรวมท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับอันนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่อยู่แล้วเพราะว่าทางสิ่งแวดล้อมภาคที่16เนี่ยก็เป็นผู้ปฏิบัติการเรื่องของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับอันนี้ขออนุญาตแนะนำนิดหนึ่งคนแรกเนี่ยซึ่งทุกคนก็จะคุ้นหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดินสายในพื้นที่บ่อยมากผมอยากจะเรียกชื่อจริงท่านแต่ว่าเรียกไม่ค่อยสะดวกสักทีคุณตติยาเนี่ยผมเรียกยากเรียกคุณหมวยดีกว่าคุณหมวยมาแล้วครับนะครับผมก็คิดว่าเราเรียกคุณหมวยเท่านั้นนะไม่เรียกตติยาหรอกเรียกยากยากนะครับคราวนี้ท่านที่สองครับท่านที่สองนี่ก็วันนี้ท่านให้เกียรติมาสงขลาปกติท่านไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการระบบนิเวศสำนักความหลากหลายทางชีวภาพนะครับบางคนฟังแล้วอะไรหลากหลายชีวภาพวันนี้ถ้าสงสัยถามท่านได้นะครับก็อยู่ที่สผ.เช่นกันครับคุณอารีวัฒนาทุมมาเกิดครับและท่านที่3ท่านนี้ก็มาสงขลาหลายครั้งแล้วครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะจงเลยนะครับคือวันนี้ถ้ามีประเด็นอะไรที่อยากจะถามลึกๆท่านเนี่ยท่านอธิบายได้นะครับคือถ้าเป็นผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะของสผ.นะครับคุณวรนิษฐ์ฐานสุพรครับฉะนั้นในช่วงนี้ผมคิดว่าเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนก็เลยอยากจะเรียนเชิญคุณวิรนิตครับอาจจะช่วยปูพื้นทำความเข้าใจอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าบางท่านเวทีแรกไม่ได้เข้ามาอาจจะโดยย่อๆก็ได้ครับโดยย่อๆให้ได้ทราบว่ามันเป็นยังไงเรื่องพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราอาจจะใช้เวลานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวก็ตะลุยลงกันเลยครับว่ามาตรการเป็นยังไงกันบ้างครับขอเชิญครับครับในนามของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับซึ่งได้ให้โอกาสในการที่จะเข้ามาประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะนำเรียนหลายๆท่านก็คงจะทราบแล้วว่า
ปัจจุบันเนี่ยเราได้ดำเนินการในเรื่องของมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะมีในเรื่องของแผนแม่บทการพัฒนาทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะครับซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปีตั้ง2546-47อะไรพวกนี้นะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้ให้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยวิทยาเขตหาดใหญ่มาทำความเข้าใจในเรื่องของมาตรการและเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยซึ่งก็เป็นการปูพื้นมาขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ปีงบประมาณ2554เนี่ยก็ได้ให้ทางพี่สิทธิศักดิ์เนี่ยซึ่งหลายๆคนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยก็รู้จักดีอยู่แล้วเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในเอาจากที่มอได้ดำเนินการบางส่วนแล้วเนี่ยมาจัดทำในรายละเอียดนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็มีกระบวนการในการค้นหาอนาคตแล้วมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดับอำเภอมีการไปคุยกับภาคส่วนต่างๆในเชิงลึกเนี่ยนะครับแล้วก็มีการจัดประชุมในวันนี้เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการจัดประชุมระดับอำเภอไอ้จังหวัดอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับก่อนที่จะลงในรายละเอียดเนี่ยก็อยากจะนำเรียนว่าในมาตรการเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะเป็นกลไกอีกตัวนึงนอกจากเรามีแผนแม่บทแล้วมีแผนงานโครงการที่ดำเนินการตามแผนแม่บทแล้วเนี่ยทางกระทรวงทรัพยากรเห็นว่าในเรื่องของการที่จะพัฒนาและก็อนุรักษ์ในเรื่องของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันก็จะมีกลไกอีกตัวนึงซึ่งทางกระทรวงทางสผ.เองเนี่ยได้ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการก็คือการประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรากำหนดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ประเภทหนึ่งในพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2535เนี่ยนะครับว่าเรากำหนดให้มันมีการประกาศเขตตรงนี้แล้วก็จะมีแผนงานโครงการตามที่จะดำเนินการตามมาเนี่ยนะซึ่งในการดำเนินการเนี่ยเราคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เนี่ยนะครับจะเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งที่จะทำให้การประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งเราจะประกาศในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเนี่ยนะครับว่ามาตรการหรือเขตพื้นที่ที่ยกร่างมาเนี่ยจะนำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ท้องถิ่นภาคส่วนต่างๆเห็นว่ายังไงบ้างในตัวร่างเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือควรจะเพิ่มอะไรควรจะปรับลดอะไรเนี่ยนะครับหรือมีข้อเสนอแนะอื่นๆนอกเหนือจากมาตรการเนี่ยอาจจะเป็นข้อเสนอแนะในเรื่องของแผนงานโครงการหรือปัญหาที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับควรจะแก้ยังไงนอกจากมาตรการเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะให้ทางท้องถิ่นเนี่ยนะครับสามารถที่จะตัวหนึ่งเนี่ยถ้าท้องถิ่นเนี่ยนะครับผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยเห็นดีด้วยเนี่ยก่อนที่เราจะประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งมันเป็นกฎหมายซึ่งใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับในการที่จะไปยกร่างและประกาศออกมาเนี่ยตรงนั้นเองท้องถิ่นอาจจะนำไปออกเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติในการที่จะดูแลในพื้นที่ของท่านเนี่ยนะครับอาจจะดึงบางข้อมาตรการบางเรื่องเนี่ยออกไปเป็นเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมจะนำเรียนว่าณปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนที่จะรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆในเรื่องของร่างแล้วก็เขตพื้นที่เนี่ยนะครับหลังจากกระบวนการตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลาอีก 2-3 เดือนอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าตรงนี้เสร็จเนี่ยทางสผ.อาจจะต้องเข้ามาเสริมในบางเรื่องเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการใหญ่ของเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งตามโครงสร้างเนี่ยก็มีทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านเป็นประธานหรือว่าท่านอาจจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงทรัพยากรเนี่ยเป็นประธานเนี่ยนะครับหลังจากผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วเนี่ยก็จะไปผ่านกระบวนการของครม.ให้ครม.ให้ความเห็นชอบในหลักการหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปพิจารณาในเรื่องของด้านกฎหมายเข้าคณะกรรมการกฤษฎีกาอะไรพวกนี้พิจารณาในว่าไอ้ข้อร่างมาตรการต่างๆกับเขตพื้นที่เนี่ยการเขียนเป็นกฎหมายจะเขาจะไปตรวจถ้อยคำเนี่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงหลังจากนั้นเขาอาจจะขอกฤษฎีกาจะขอความเห็นจากจังหวัดอีกครั้งนึงครับว่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งนึงในการที่จะมา approve ในเรื่องของมาตรการนะครับพอเสร็จจากกระบวนการตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับส่วนการจะใช้บังคับเนี่ยปกติในกฎหมายเขากำหนดให้มีระยะเวลาบังคับใช้เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้ประกาศตรงนี้กี่ปีซึ่งโดยปกติที่ผ่านๆมาในหลายๆพื้นที่ที่เราประกาศแล้วเราก็จะใช้เท่ากับผังเมืองก็คือ5ปีหรือแผนชาติอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะใช้ช่วงเวลา5ปีระหว่างกระบวนการของการบังคับใช้เนี่ยก็จะมารีวิวว่าณปัจจุบันปีที่2หรือปีที่3เนี่ยของการบังคับใช้มันมีปัญหามีมาตรการอะไรที่เป็นไปได้ไม่เป็นไปไม่ได้เนี่ยก็จะมีการมาเริ่มรีวิวตรงนั้นเนี่ยเพื่อให้มีการมาตรการต่อเนื่องจากระยะเวลาที่บังคับใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะนำเรียนคร่าวๆเนี่ยซึ่งวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่ทางที่ปรึกษาเนี่ยก็จะนำเรียนว่ากรอบแนวคิดที่ดำเนินการตรงนี้เนี่ยแล้วก็การได้มาของตัวพื้นที่เองเนี่ยแล้วก็ตัวมาตรการเนี่ยนะครับเป็นยังไงเนี่ยก็จะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในเรื่องมาตรการเนี่ยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเองทางที่ปรึกษาเนี่ยก็ได้ส่งข้อมูลไปให้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยนะครับซึ่งท่านคงจะได้ศึกษาไว้พอสมควรเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเวทีวันนี้แล้วก็ทางกระทรวงทรัพยากรโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะรับตรงนี้ไปเนี่ยนะครับเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงร่วมกับข้อมูลทางด้านวิชาการเพื่อนำออกสู่การประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปครับก็ขอนำเรียนในเบื้องต้นเท่านี้ครับขอบคุณครับคุณวินิจครับครับก็คุณวินิจเล่าเรื่องยาวๆให้ฟังในเวลาสั้นๆเร็วมากก็นี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงมาแล้วอันนี้ในส่วนผมนี่ก็อันดับแรกก็คงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับอย่างพี่หนูเนี่ยก็คุยกันเมื่อวานนะเพราะว่าเอกสารบังเอิญไม่ถึงมือก็ต้องขออภัยครับมันบางทีก็ขลุกขลักบ้างทางเทคนิคขนาดส่งทางอีเมลเจาะจงแล้วเนี่ยบางทีอิเล็กทรอนิกส์มันก็รวนนะดื้อๆเหมือนกันผมทำอะไรไม่ได้เลยโทษอิเล็กทรอนิกส์ไว้ก่อน ครับขอเรียนอีกทีนะครับวันนี้เรามีทั้งเช้าและบ่ายฉะนั้นถ้าท่านใดรู้สึกช่วงเช้ายังไม่สะใจยังรู้สึกมีหลายอย่างยังไม่ครบตอนบ่ายต่อได้นะครับคราวนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมก็เลยอยากจะขอเข้าเรื่องต้องขอช่วยรีไฟล์บนเวทีนิดนึงครับนะครับภาพนี้ตามในเอกสารเนี่ยนะครับซึ่งก็ถือว่ามีกันแล้วนะครับผมต้องให้ดูภาพนี้ทุกเวทีเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราไม่ได้มีส่วนในการสร้างปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยเรามักจะคิดอย่างนั้นจริงๆเพียงแต่ว่าผมอยากจะเรียนว่าไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ยแค่เราจะทำอะไรนิดๆหน่อยๆในบ้านเราเนี่ยบางทีเราก็ลืมนึกไปว่าเราก็เป็นผู้สร้างของเสียมาทุกวันเหมือนกันใช่ไหมครับนะครับในครัวเรือนเรานะครับหรือว่าในส้วมเราอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าบังเอิญที่บ้านเราก็มีธุรกิจเล็กๆอาจจะเปิดร้านอาหารเปิดอะไรนี่เราก็มีส่วนทั้งนั้นครับหรือต่อให้เราไปทำเกษตรเถอะเราอาจจะบอกว่าเกษตรกรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมเลยแต่เราก็อาจจะลืมไปว่าพวกสารเคมีทั้งหลายที่เราใช้ลงไปหรือยาฆ่าแมลงที่เราใช้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่อยู่ในบรรยากาศแล้วก็มันก็มีโอกาสที่ถูกชะล้างลงไปในแหล่งน้ำทั้งนั้นเลยนะครับอันภาพนี้จะให้เห็นความเชื่อมโยงของเรื่องราวทั้งหมดนะครับรู้สึกแสงมันไม่ค่อยชัดครับพอฉายบนจอไม่เห็นคือตรงนี้เนี่ยตอนนี้อย่างที่เราเจอกันในประเทศเราปัจจุบันผมคิดว่าเรื่องมหาอุทกภัยหรือไงแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เนี่ยพอมันท่วมที่ภาคกลางเนี่ยมันเป็นเรื่องเยอะเลยคือปกติบ้านเราท่วมอยู่เป็นประจำนะครับอาจารย์เนาะท่วมอยู่เป็นประจำแต่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่หรอกนะครับมันดังอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีมาตรการแก้ไขมาวันนี้เหมือนกันเนี่ยผมเรียนว่าการขยายตัวของเมืองของเราโดยครับทั้งสงขลาทั้งหาดใหญ่เนี่ยนะครับมันเปิดพื้นที่กระจายกว้างมากจากพื้นที่ชนบทเนี่ยซึ่งปกติแล้วที่ชนบทมักจะเป็นพื้นที่ลุ่มที่ชุ่มน้ำบ้างเราก็ขยายไปสร้างบ้านสร้างเรือนในนั้นใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็มักจะเอาดินไปถมดินมาจากไหนครับดินก็มาจากการไปขุดภูเขามานี่แหละแล้วก็ไปถม
มันเกิดผลกระทบไปหมดตั้งแต่พอเราโถมปั๊บนะครับทำให้ทิศทางการไหลของน้ำก็เปลี่ยนไปแล้วถูกไหมครับท่านอาจารย์เจริญก็สถาปนิกใหญ่เราก็ทราบดีนะครับฉะนั้นพอเข้าไปในนอกจากทิศทางน้ำเปลี่ยนแล้วนะครับไอ้ปริมาตรดินที่ลงไปนะมันก็จะไปแทนที่น้ำที่มันควรจะมีที่อยู่ใช่ไหมครับพอมันที่อยู่มันหายไปน้ำก็ท่วมสูงขึ้นนะครับคลองที่เคยมีนะนักเจียนนะคลองที่เคยมีนักเจียนก็หาคลองเดิมไม่เจอแล้วไม่รู้มันหายไปไหนคลองต้องประกาศหนังสือพิมพ์แล้วคลองมันหายไปนะครับแล้วเรื่องของดินเนี่ยพอเราไปขุดดินเหมือนกันมันก็เกิดการกัดเซาะหน้าดินเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับกระทบไปหมดแม้กระทั่งการที่ปลูกยางยังเกาะยอยได้ปลูกยางเยอะฉะนั้นท่านที่ปลูกยางเนี่ยถึงท่านระมัดระวังอย่างไรเนี่ยแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันเกิดการกัดเซาะอยู่ดีนะครับคือมันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเราเลี่ยงได้ยากอ่ะคือถ้าเราจะดำรงชีวิตอยู่เราล้วนแล้วแต่มีส่วนคราวนี้ประเด็นก็คือว่าอย่างนี้ครับเรากับสิ่งแวดล้อมหรือกับธรรมชาติจะแยกกันไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราจะทำตัวอย่างไรนะครับจะจัดการอย่างไรนะครับฉะนั้นภาพนี้เนี่ยผมเสนอให้เห็นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราได้อยู่ที่นี่นะครับอยู่ในสงขลาในหาดใหญ่เนี่ยเมืองท่าริมทะเลน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยเป็นเพราะแผ่นดินแห่งนี้มันเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตการตั้งถิ่นฐานของเราเลยอยู่กันมาเป็นพันปีแล้วนะครับแต่มาวันหนึ่งเนี่ยเราบังเอิญใช้ทรัพยากรใช้ที่ดินเราหรือใช้ประโยชน์มันอาจจะขาดการบริหารจัดการเพราะคนเยอะนะครับสมัยนี้เนี่ยพอคนเยอะก็เลยมีปัญหาเมื่อก่อนเคยมีบ้านอยู่กระจายกันห่างๆนะครับเวลาเราถ่ายไปข้างนอกเนี่ยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมันจัดการหมดไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่พอเราอยู่กันเยอะๆมันก็เป็นปัญหาแล้วนะครับเพราะว่ามันรับไม่ไหวฉะนั้นการที่เราจะต้องมีระบบการจัดการเรื่องของพื้นที่นะครับดูแลกิจกรรมทั้งหลายที่มันอาจจะเกิดผลกระทบเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วนะครับเพราะถ้างั้นมันตอนนี้มันเริ่มย้อนกลับมาหาเราใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยอย่างชุมชนประมงเราเคยมีปลาดุมสมบูรณ์วันนี้ปลามันไปไหนแล้วนะครับแล้วพอปลามันเริ่มร่อยหรอเราก็เริ่มต้องใช้วิธีพิสดารมากขึ้นในการจับปลาใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าใช้วิธีเดิมๆเนี่ยไม่พอกินละคราวนี้พอเริ่มใช้วิธีพิสดารมากขึ้นปลายิ่งหายใหญ่เลยมันก็วนอยู่อย่างนี้ไม่จบฉะนั้นถ้าจะแก้ให้ถูกจุดก็คือต้องไปแก้ที่ว่าจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มันพยายามฟื้นตัวคืนมาให้ได้อาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะครับคงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะนะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เราพยายามให้มากที่สุดนะครับฉะนั้นมาตรการในครั้งนี้จะเสนอก็คือว่าเราพยายามเท่าที่จะทำได้ให้มากที่สุดนะครับแต่ที่บอกว่าขอให้เหมือนเดิมในอดีตเมื่อ100ปีอันนี้ก็คงรออพยพประชาชนออกให้พ้นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาก่อนกันแล้วกันแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับภาพนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการที่กระบวนการเราเริ่มเนี่ยตอนแรกเราเริ่มด้วยการประชุมค้นหาอนาคตก่อนอันนี้ก็เพื่อเหตุผลหนึ่งคืออยากจะทำในเชิงนะครับเรียกว่าในเชิงแล้วกันในเชิงนโยบายสาธารณะทำไมต้องพูดคำนี้เพราะว่าปกติแล้วเราจะมีนโยบายจากหน่วยงานของรัฐนโยบายจากหน่วยเหนือจากอะไรเยอะแยะไปหมดครับแต่เราอยากจะรู้ว่าและนโยบายที่คนหรือชุมชนแม้กระทั่งส่วนราชการที่มาในเวทีเนี่ยคิดอย่างไรกับพื้นที่ในทะเลสาบสงขลาเราเนี่ยนะครับพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเราเนี่ยแล้วก็เลยถือว่าเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะเหมือนกันแต่ไม่เต็มระบบนะครับต้องเรียนว่าไม่เต็มระบบก็คือว่าเพียงแต่หยั่งเสียงดูออกมาก็บอกว่าควรจะเป็นเกษตรนะควรจะเป็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติบ้างที่สุดนะครับควรจะเป็นอะไรที่ยังคงวิถีชีวิตที่เป็นแบบเดิมๆที่เคยมีมาตั้งแต่สมัยอดีตนะครับแต่ขณะเดียวกันยอมรับได้ว่าบางแห่งถ้ามันจะต้องมีเช่นอย่างวันนี้นะครับเรามาคุยในเขตเมืองนะครับเมืองสงขลาเมืองหาดใหญ่ในเขตเมืองเมืองก็ต้องเป็นเมืองครับต้องพัฒนามันอาจจะเป็นตลาดอาจจะเป็นที่พบปะทำธุรกิจการค้ากันแต่พื้นที่โดยมากส่วนใหญ่ก็ของลุ่มน้ำเนี่ยก็จะเป็นเกษตรอยู่ดีนะครับฉะนั้นในเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เลยมาประชุมรอบที่2เป็นการประชุมกลุ่มย่อยครับแล้วก็เดินสายทั่วลุ่มน้ำรอบทะเลสาบนะครับวันนั้นก็เพื่อจะเจาะลึกไปในแต่ละอำเภออีกก็เพื่ออยากจะฟังว่าในอำเภอเนี่ยจากนโยบายที่เราคุยกันมารอบแรกว่ามันมีทิศทางอย่างไรไปสู่อนาคตเนี่ยขอฟังลึกกว่านั้นอีกนะครับว่าตรงไหนมีประเด็นลึกๆฉะนั้นเราก็เริ่มไปพบเช่นอย่างที่หาดไข่เต่าเงี้ยนะครับที่นาประขอก็ตอนนี้ก็มีการปล่อยเต่าใช่ไหมครับมีการเพาะพันธุ์นะครับก็เริ่มที่จะฟื้นหรือไม่ก็ลึกลงไปอย่างที่มาที่คูเต่าแถวบ้านนัดเจียนนี่แหละผมลงไปเจอยกขอบข
ขอบปากบ่อนากุ้งเนี่ยท่วมหลังคารถเลยคืออย่างเงี้ยเราแก้ปัญหาน้ำหาดใหญ่ท่วมยังไงแล้วแต่มันไหลจากหาดใหญ่ครับพอเกือบจะลงทะเลได้แล้วเหลืออีกสัก200เมตรลงทะเลปรากฏว่าเจอกำแพงสูงใหญ่ครับขวางอยู่จริงๆครับถ้าท่านไม่เคยเห็นท่านไปดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่จะไม่สำเร็จเลยถ้าตอนนี้เรามีนากุ้งทึ่งยกขอบคันนาสูงท่วมหัวหลังคารถอย่างเงี้ยนะครับมันแก้ไม่ได้หรอกดังนั้นทั้งหมดนี้ต้องไปด้วยกันครับและที่น่าสนใจคือผมไปพบป้ายอยู่ที่ข้างที่กำลังทำนากุ้งนี่แหละเป็นรู้สึกจังเขตอะไรเขาเรียกเขตอะไรนะครับของครูเต่าเขตอนุรักษ์ใช่ไหมครับเขตอนุรักษ์ที่ครูเต่าแต่การขุดเนี่ยก็คือขุดอยู่หลังป้ายนั่นแหละฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยมันมีป่าเสม็ดขาวใช่ไหมครับผืนใหญ่เลยผืนใหญ่มากแล้วผมก็ดูด้วยความเสียดายแต่ว่าเท่าที่ผมเช็คข้อมูลนะคือมันไม่ได้ผิดอ่ะเขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับเขาทำเขาได้เขามีสิทธิ์จะทำแต่ตัวนี้ก็คือว่าเป็นบทเรียนครับบทเรียนว่าถ้าเราเห็นว่าตัวนี้น่าจะกระทบเราอย่าให้มันเกิดอีกได้ไหมนะครับวันนี้เราตัดไม้ทำลายป่าชายเลนแล้วทำลายป่าเสม็ดขาวทำลายอะไรไปเยอะมากเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ผิดกฎหมายที่ท่านเห็นในพื้นที่เนี่ยแต่ว่าบางทีอย่าทำได้ไหมหรือถ้าจะทำช่วยทำตัวอื่นได้ไหมนะครับคืออย่าไปห้ามทำมาหากินคนต้องมีรายได้แต่ทำอย่างไรอย่าครับอย่าให้มันมีปัญหาคราวนี้พอจากนั้นเนี่ยก็มามาตรการก็เริ่มมาเขียนนะครับจะมาเป็นฉบับนี้แล้วก็แจกแล้ววันนี้ก็คือว่าอยากให้ท่านช่วยดูมาตรการว่าจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับมีการคุยวงเล็กวงน้อยเหมือนกันก่อนจะเป็นมาตรการเนี่ย ก็ได้มาตรการมาเท่าที่เห็นเนี่ยแล้วก็ลองดูครับว่ามันเป็นยังไงบ้างพอวันนี้เสร็จจากนั้นก็ประมาณปลายเดือนมกราหรือต้นกุมภาเนี่ยก็คงขอสัมมนาใหญ่เพื่อเอาการปรับปรุงทั้งหมดมาคุยกันอีกทีนึงนะครับคราวนี้ในก่อนที่จะลงไปถึงมาตรการเนี่ยอยากจะเรียนว่าอันนี้ผมให้เห็นภาพเดิมก่อนนะครับภาพเดิมเนี่ยอดีตเรากฎหมายเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดเหมือนกันอย่างที่เรียนว่าบางทีเนี่ยดูแล้วมันไม่น่าใช่แต่ว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับมันอาจจะเป็นข้อจำกัดบางประการนะครับข้อจำกัดก็คือเช่นอันดับแรกเนี่ยคือมันมีความซ้ำซ้อนในการใช้กฎหมายนะครับมันเกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับมากคราวนี้ก็งงนะครับมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมันซ้ำซ้อนเยอะสองก็คือว่ามันมีลักษณะของกฎหมายที่แยกเป็นเรื่องคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรานี่มันเป็นอะไรที่เป็นองค์รวมมันมีความหลากหลายชีวภาพมันมีความเป็นอะไรที่มันกระทบกระทั่งและยึดโยงซึ่งกันและกันมันเป็นระบบของมันนะครับแต่ว่าเวลาเราออกกฎหมายเราออกมาเป็นเรื่องดังนั้นพอเป็นเรื่องเนี่ยเราอาจจะแก้ปัญหายกตัวอย่างที่เมื่อวานไปแถวทะเลน้อยมานะครับเราอาจจะแก้ปัญหาเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าแต่ขณะเดียวกันมันกระทบกับคนเห็นไหมครับมันกระทบกับการทำมาหากินเหมือนกันหรือมันอาจจะกระทบกับเรื่องของอย่างอื่นอีกสารพัดอย่างซึ่งมันไม่ครอบคลุมระบบนะครับถัดมาอีกเรื่องนึงคือเรื่องเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาอย่างที่เห็นมันจะเป็นลักษณะของเราควรจะคุ้นกับการที่บอกว่าถ้าผิดแล้วทำไงครับต้องจับต้องปรับใช่ไหมครับพอไปจับไปปรับแล้วเป็นไงคลองน้ำเจียนกลับมาคืนได้ไหมมันไม่มาอยู่ดีนะครับหรือไม่เราออกโฉนดที่ดินไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่หวนกลับคืนมาว่ากลับไปเป็นที่ดินสาธารณะเหมือนเก่ามันไม่มาแล้วล่ะมันไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ว่าถ้าเราไปตามหลังเนี่ยมันสิ่งแวดล้อมมันเสียครับเพราะบางทีบางคนนะครับเขายินดีเสียค่าปรับเพราะมันยังคุ้มอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าทุกคนคงเห็นสถานการณ์อย่างนี้เหมือนกันคือยินดีจ่ายอ่ะค่าปรับแค่นี้เองจ่ายเลยนะครับมีปัญญาจ่ายครับถัดมาคือองค์กรต่างๆที่มีหน้าที่ที่ต้องบังคับการใช้กฎหมายเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันแต่นั้นที่ผมยกตัวอย่างเรื่องเมื่อกี้เนี่ยที่ครูเต่าเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะอบต.หรอกผมเชื่อว่าในส่วนของทางทสจ.ก็น่าจะต้องยุ่งเกี่ยวนะครับสิ่งแวดล้อมภาคก็น่าจะต้องเกี่ยวเพราะว่าไปทำตรงนั้นเนี่ยการทำนากุ้งถามว่าต้องขออนุญาตไหมเพราะว่าหาดใหญ่สงขลาเราเนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมมลพิษนะครับถามว่ามันมีกระบวนการมีขั้นตอนไหมตรงนั้นเนี่ยฉะนั้นวันนี้มาคุยกันครับถ้าเราเห็นว่าขั้นตอนมันขาดหรือว่าอาจจะมีอยู่แต่ไม่มีใครปฏิบัติเราจะทำยังไงให้เขาหันมาเข้าสู่ระบบให้ได้หรือว่าเรามาคิดว่าไอ้ระบบที่มีมันดีครับแต่ว่ามันอย่างนี้ครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับคือมันอาจจะมีระบบอยู่ก็ได้แต่ว่าระบบเนี่ยมันโอ้โหทำยากเหลือเกินผมเองเคยทำโครงการบ้านจัดสรรนะ
ผมขอญาติถูกต้องเลยแต่ว่าไม่ได้อยากทำอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันปัญหาเยอะมากเหลือเกินคือคนอยากทำดีกรุณาช่วยทำให้เขาสะดวกได้ไหมเพราะว่าถ้างั้นไปทำทางไม่ดีดีกว่าซึ่งอย่างเงี้ยกฎหมายเดิมมันไม่เอื้อต่อการทำดีนะครับอันนี้ผมเรียนเป็นประเด็นไว้ก่อนนะครับถัดมาก็คือว่ามันมีแนวคิดเชิงกระบวนการนั่นคือว่าอันนี้หลายคนเห็นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองภาคราชการนะครับภาควิชาการหรือว่าภาคของประชาชนเนี่ยทั้งหมดมันต้องเคลื่อนไปด้วยกันนะครับจะให้ภาคใดภาคหนึ่งนำไปโดยลำพังเนี่ยผมว่าไปไม่รอดกฎหมายดีนะครับมาจากฐานความรู้ทางวิชาการที่ดีแต่คนไม่เห็นด้วยก็จบเหตุเหมือนกันนะครับฉะนั้นต้องไปด้วยกันคราวนี้มาภาพนี้นิดนึงภาพนี้ผมจะชี้ให้เห็นถึงมิติทางด้านความคิดเดิมๆเรามักจะมีมิติอาจารย์โตมาถึงพอดีนะครับอาจารย์เทพรัตน์ก็ตรงนี้มันจะมีมิติของนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเราก็มักจะเป็นมิตินี้เป็นส่วนใหญ่นะครับเราจะคิดในเรื่องของทางเทคนิคมากเลยคิดเรื่องพืชเรื่องสัตว์แต่พอมาตอนนี้เนี่ยมันมีอีกตัวนะครับเพราะว่าชุมชนเองนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเรื่องของชุมชนเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของผู้คนทั้งหลายในแผ่นดินเนี่ยก็ต้องคิดในมุมนี้ด้วยนะครับเขาจะอยู่เขาจะกินเขาจะอะไรยังไงเขาจะรักษารากเหง้าของเขาไว้ได้ยังไงเป็นสิ่งที่ต้องเอามาคิดด้วยในการทำโครงการนี้นะครับและสุดท้ายที่ผมจะท้อนการเมืองเนี่ยท้องถิ่นเองสะท้อนกับผมเยอะมากทั้งคุยทั้งส่วนตัวทั้งที่ประชุมเนี่ยท้องถิ่นนั้นปรารถนาดีครับเขามีบทบาทหน้าที่ประชาชนเลือกเข้ามาบริหารพื้นที่ของเขาเองท้องถิ่นเขาเองเนี่ยแต่บางอย่างอยากทำดีเหมือนกันนายกอยากทำดีหลายแห่งครับเท่าที่ผมพบมาเนี่ยก้าวสามสามศูนย์สงขลาสีฟ้าอ๋อทางโน้นครับครับนะครับคือนายกเนี่ยอยากทำดีแล้วมันทำได้ยากนะครับแล้วในส่วนของคือหลายภาคส่วนอ่ะคือทำยังไงคนทำดีทำอย่างไรให้เขาสามารถทำดีได้ระบบกฎไกลกลไกต่างๆของเดิมของเราเนี่ยมันมีปัญหาทำดีทำยากนะครับฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยจะศึกษาทั้งในสามมุมเลยนะครับเพื่อจะดูว่าเราจะเคลื่อนกันยังไงต่อคราวนี้ในการกำหนดพื้นที่คุ้มครองผมข้ามเนื่องจากว่ามีการพูดจากันเยอะแล้วนะครับอันนี้ผมก็ข้ามอีกเช่นกันผมดูรูปนี้เลยรูปนี้เลยเพื่อจะอธิบายว่าในการเลือกพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมใช้เหตุผลอะไรในการเลือกพื้นที่ก่อนอาจจะท้าความนิดนึงเรามีพื้นที่รูปน้ำทะเลสาบเนี่ยนะครับเรามีตัวเลขตั้งแต่ 8,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับถึง 9,000 กว่าตารางกิโลเมตรในส่วนผมเนี่ยผมคิดเต็มพื้นที่เลยประมาณ 10,000 กว่าตารางกิโลเมตรตัวเลข0กี่ตัวผมจำไม่ได้ต้องดูในเอกสารนะครับไม่ได้จำตัวเลขแล้วล่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 10,000 กว่าตารางกิโลเมตรถ้าจะคุ้มครองทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าไม่ไหวหรอกเพราะว่ายังไงก็ตามถึงเราจะปรารถนาดีแต่มาตรการคุ้มครองมันมีบางอย่างครับต้องรอนสิทธิ์นะครับอาจารย์อนันต์คงเล่นการเมืองท่านรู้อยู่แล้วมันต้องรอนสิทธิ์บ้างเราเคยอยู่บ้านนุ่งผ้าขาวม้าเดินได้ริมบ้านเราแต่พอเราจะเข้าตลาดเนี่ยแล้วคือนุ่งผ้าขาวม้าทงๆนั้นมันไม่รู้สิกฎหมายมีบอกไว้ว่าทำได้หรือไม่ได้คือมันอาจจะโดนปรับเหมือนกันนะครับฉะนั้นมันรอนสิทธิ์นะครับยังไงก็แล้วแต่ถึงปรารถนาดีแต่มันรอนสิทธิ์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมันก็จำเป็นต้องทำอย่างนั้นนะครับฉะนั้นผมก็เลยเลือกว่าตรงไหนที่มันมีความเปราะบางนะครับตรงไหนที่มันมีความพิเศษที่ต้องคุ้มครองมันก่อนเพราะคุ้มครองทั้งหมดคุ้มไม่ไหวฉะนั้นก็มาดูว่าตั้งแต่อดีต M2 เนี่ยก็เคยศึกษามันมีพื้นที่ตรงนี้ครับรอบๆทะเลสาบเนี่ยนะครับแรงเอาไว้เนี่ยนะครับสีทึบๆเนี่ยตัวนี้ M2 ก็เคยศึกษาไว้ว่าเป็นพื้นที่ซึ่งอันนั้นเขาทำเป็นโซนนิ่งนะครับเป็นสีเนี่ยว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความระมัดระวังหรือว่าต้องใส่ใจเป็นพิเศษในการที่จะพัฒนานะครับมันมีความเปราะบางมากและถัดจากนั้นมาครับทั้งสามมหาวิทยาลัยนะครับทั้งอาจารย์ปริชาติท่านก็ทำตรงนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับมันก็มีเรื่องของพื้นที่กันชนใช่ไหมครับอาจารย์นะครับพื้นที่กันชนซึ่งมันจะต้องระมัดระวังเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้คือความเปราะบางนะครับแล้วผมมายืนยันท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยแผ่นที่3ครับแผ่นที่3ก็เป็นผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ทำเป็นมาตรการอีกอันหนึ่งทางผังเมืองเรื่องของการใช้ที่ดินท่านจะเห็นว่า
ตั้งแต่ตอนเหนือทะเลสาบนะครับลงมาทางพัทลุงลงมาเนี่ยนะครับโอบรอบไปหมดเนี่ยพื้นที่ในวงตรงนี้นะครับที่มันสอดคล้องกับไอ้สองแผ่นแรกนะครับมันจะเป็นพื้นที่ถ้าไม่สีเขียวก็เป็นเขียวลายนะครับไม่เขียวก็เขียวลายคราวนี้มันแปลว่าอะไรถ้าเขียวโดยมากทางฝั่งเมืองก็บอกเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับถ้าเขียวลายก็บอกเป็นพื้นที่ที่จะต้องอนุรักษ์นะครับฉะนั้นโดยรอบของตัวทะเลสาบทั้งหมดถ้าไม่เกษตรก็ต้องอนุรักษ์อนุรักษ์ก็แปลว่าให้ใช้ได้นะครับไม่ได้สงวนนะครับให้ใช้ได้แต่ใช้ได้แบบมีเงื่อนไขอย่าใช้แบบถล่มทลายไปเลยอย่างนี้คงไม่เหมาะคือใช้แบบระมัดระวังหน่อยนะครับใช้ได้ครับส่วนอันสุดท้ายนี่ก็คือตัวถนนที่อยู่สีแดงๆในรอบทะเลสาบสงขลาอันนี้มันมีความหมายได้ตั้งแต่เป็นเส้นทางที่จะเชื่อมโยงเรื่องเศรษฐกิจนะครับจะเอาผลผลิตจากการเกษตรหรือจากประมงเนี่ยเข้าสู่เมืองหรือกระจายไปไหนก็แล้วแต่นะครับหรือจะวนไปรอบๆตัวทะเลสาบก็ได้หรือจะทำให้นำคนจากภายนอกนี่เข้าไปเยี่ยมที่ทะเลสาบก็ได้นะครับที่จริงเราน่าจะมีอาหารทะเลอร่อยๆเนาะนะครับทะเลสาบเราเนี่ยที่จะไปหาอาหารทะเลร้านบรรยากาศดีๆยังไม่มีเลยนะครับช่วยกันไปลงทุนนะครับจะทำให้เศรษฐกิจรอบๆลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเราดีขึ้นนั้นเรื่องของเศรษฐกิจจะดีขึ้นและถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นครับสังคมเราจำเป็นต้องอพยพเข้าเมืองไหมครับนะครับปัจจุบันเรามีปัญหาเยอะครับว่าบางทีชุมชนดั้งเดิมที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องเข้าเมืองเพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วครับสิ่งว่าเรามันเสียรายได้ที่เคยออกไปทำเกษตรทำประมงมันไม่พอแล้วต้องเข้ามาเป็นคนเมืองแล้วนะครับคนเมืองถ้ามีฝีมืออยู่บ้างก็ดีครับแต่จำนวนหนึ่งที่ผมพบเนี่ยพอดีผมทำงานเรื่องบ้านมั่นคงด้วยเนี่ยคนเมืองส่วนหนึ่งก็ไม่มีฝีมือครับก็ต้องไปอยู่เป็นชุมชนแออัดก็ต้องไปอยู่ในสลัมนะครับก็เกิดปัญหาเมืองอีกนะครับซึ่งทุกคนก็บอกไม่อยากให้มีปัญหาสลัมแต่ต้องเกิดครับเพราะว่าถ้าชนบทเรามีปัญหาเมืองก็ต้องมีปัญหานะครับสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือว่ามันก็สะท้อนกลับไปว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมมันต้องสัมพันธ์กันทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจะมองมุมใดมุมหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ครับฉะนั้นวันนี้เราอาจจะคุยกับเวทีนี้ก็เป็นเรื่องของในส่วนของพื้นที่เมืองเป็นส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเมืองเนี่ยโดยสถานการณ์โดยสถานภาพไปแล้วเนี่ยเมืองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ดูดกลืนเอาทรัพยากรสิ่งทั้งหลายจากข้างนอกเข้ามานะครับเข้าสู่เมืองมาเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทำให้เกิดเศรษฐกิจดีแล้วก็ทิ้งสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีออกไปข้างนอกทิ้งขยะทิ้งน้ำเสียไปข้างนอกฉะนั้นวันนี้ผมคุยกับบรรดากลุ่มเมืองนะครับต้องขอเรียนว่าท่านเป็นกลไกที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันท่านต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าท่านอาจจะเป็นผู้สร้างปัญหาให้กับประเทศเราได้นะครับเพราะว่าท่านจำเป็นต้องเอาทรัพยากรจากข้างนอกเข้ามาผ่านกระบวนการเสร็จก็ทิ้งขยะไปข้างนอกนะครับขยะดีมากครับแต่ว่าต้องไปอยู่ในบ้านเพื่อนไม่ใช่บ้านเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นธรรมชาติก็ว่ากันไม่ได้ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เห็นว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้นะครับผมก็เลยมาภาพนี้ครับอีกภาพหนึ่งจะเห็นว่ามันมีภาพลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแล้วก็มีไอ้ตัวเขียวๆลายๆนี่แหละเต็มไปหมดเลยเขียวๆลายๆเนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างแต่ละลายที่เห็นเนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่ลายของพื้นที่ป่าสงวนนะครับตรงไหนเป็นป่าสงวนตรงไหนเป็นป่าอนุรักษ์ตรงไหนเป็นเขตผังเมืองรวมตรงไหนเป็นเขตควบคุมอาคารนะครับตรงไหนเป็นเขตควบคุมมลพิษเนี่ยมันจะปรากฏแต่ละสีเนี่ยนะครับอยู่ในแผนนี้หมดเลยนั้นจะเห็นว่าในรูปน้ำทะเลสาบสงขลาเราเนี่ยมันมีมาตรการหรือมีกฎหมายอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะมากจนเรียกว่าแทบจะคลุมเลยจะมีบ้างบริเวณตรงแถวนี้นะครับตรงนี้ยังไม่มีมาตรการอะไรยังว่างๆอยู่เยอะมากแต่ส่วนใหญ่ในเขตข้างล่างตอนล่างจะเห็นว่าทั้งสงขลาทั้งจังหวัดเนี่ยจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดนี่เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้พรบควบคุมอาคารทั้งหมดนะครับเรามีพระราชกฤษฎีกาออกมาประกาศจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ควบคุมอาคารแต่เราก็ยังเห็นนะครับว่าอาคารเราเนี่ยบางทีก็ยังมีการปล่อยน้ำเสียอาคารเราบางทีก็ปลูกสร้างโดยไม่มีระบบบำบัดโดยเฉพาะถ้าอาคารเก่าบางทีอาจจะมีระบบบำบัดบ้างแต่ว่าไอ้เรื่องของถังดักไขมันเราอาจจะไม่ได้ทำนะครับแล้วมีหนำซ้ำครับบางทีอันนี้พูดจริงๆเลยผมว่าเกือบทุกบ้านเลยนะบางทีเราต่อหลังบ้านใช่ไหมครับที่บ้านอาจจะมีใครต่อหลังบ้านนะอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปเลยถามว่าผิดกฎหมายไหมถ้าเอาจริงๆมันก็ผิดอยู่นะครับหรือบางบ้านที่เป็นตึกแถวห้องแถวอยู่ริมถนนเนี่ยตอนก่อสร้างขออนุญาตก็เว้นมีระยะถอยร่นดีครับพอเ
พอสร้างเสร็จสักพักเดี๋ยวมาแล้วหลังคาอะไรนะอลูมิเนียมต่อหน้าบ้านถามว่าผิดไหมผิดครับผิดในเมืองตำตานี่แหละแต่ถามว่ามีใครจัดการไหมไม่มีครับฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นแต่ท้องถิ่นเองนั่นแต่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเองถามว่าได้ดำเนินการตรงนี้ไหมไม่ได้ทำถ้าทำนะครับมีเรื่องเพราะว่าเพื่อนเขาก็ต่อทำไมเราจะต่อไม่ได้ก็ทุกคนก็ทำผิดกฎหมายหมดเลยดังนั้นตรงนี้ที่ผมพูดไม่ใช่อะไรหรอกนะครับอย่าหาว่าผมไปต่อว่าต่อขาเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติในสังคมเราที่จะมีการทำผิดกฎหมายบางประการอยู่โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่นก็แปลว่ากฎหมายไทยเราเนี่ยบางทีก็เขียนอยู่ในกระดาษนั่นแหละใช้ไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเวลาจะออกพ.ร.บ.ควบคุมอาคารก็ไม่เห็นมาตั้งวงคุยกันทีหนึ่งว่าอะไรที่มันจะไปเขียนได้ไหมเพราะเขียนแล้วก็ทำไม่ได้หรอกอันนี้ไม่ได้ทำนะครับอันนี้ก็คงต้องไปคุยกับกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าต่อไปจะทำกฎหมายควบคุมอาคารใหม่ช่วยจัดประชุมหน่อยนะอาจารย์เจริญนะครับในส่วนของสถาปนิกทักษิณอาจารย์ช่วยผลักดันคือเปิดเวทีคุยนะครับนะครับฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าเรามีกฎหมายเยอะครับคราวนี้จากแผนที่ที่ผมนำเรียนตอนต้น 3-4 แผนเนี้ยก็มาสู่แผนนี้ครับว่าไอ้ตรงสีแดงๆที่ผมเสนอเนี่ยก็คือพื้นที่ที่ถือว่าเป็นพื้นที่เปราะบางนะครับพื้นที่ต้องให้ความระมัดระวังพิเศษพอมาซ้อนทับกันกับไอ้ตัวแผนที่ของลุ่มน้ำทะเลสาบซึ่งมีมาตรการมีกฎหมายเดิมอยู่แล้วจะเห็นว่าพื้นที่เกือบทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมีกฎหมายเดิมอยู่แล้วทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับแต่เราก็ยังคงมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ถูกไหมครับยังมีอยู่ทั้งๆที่เรามีกฎหมายอยู่แล้วเมื่อมาขยายเห็นว่าในพื้นที่ที่ผมเสนอคุ้มครองเนี่ยมันมีปัญหาอะไรอยู่บ้างนะครับมันก็มีอยู่ตั้ง10กว่าประเด็นปัญหาเยอะทั้งหมดแล้วมันจะกระจายตัวไปหมดครับที่มันกระจายเพราะวันหนึ่งก็คือว่าการตั้งถิ่นฐานเราตั้งแต่อดีตเนี่ยเราก็ตั้งอยู่ริมน้ำฉะนั้นเรื่องเมืองโบราณเรื่องของร่องรอยอารยธรรมเราก็อยู่ริมน้ำนะครับเรื่องชุมชนเมืองที่ทำให้เกิดมลพิษก็อยู่ริมน้ำเรื่องทำเกษตรก็ต้องแน่นอนครับเราเกษตรใกล้ๆบ้านเราก็อยู่ริมน้ำฉะนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะคล้ายกันหมดเพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่เหมือนกับเฉลียงริมน้ำนั่นเองเป็นอย่างนี้หมดเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยขอนำเรียนมาถึงขั้นตอนนี้ครับเป็นขั้นตอนที่อยากจะขอความเห็นจากที่ประชุมละว่าผมเลยเสนอว่าขอบเขตคุ้มครองนะครับขอบเขตพื้นที่ที่จะคุ้มครองในครั้งนี้เนี่ยถ้าผมเสนออย่างนี้นะครับโดยการแบ่งเป็นโซนย่อยๆมา4โซนเหตุผลก็คือว่าทำไมต้อง4โซนไม่5โซน6โซนเหตุผลก็คือว่าผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปราะบางรอบๆตัวผืนน้ำเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นโซนที่1นะครับก็คือสีเหลืองๆที่เห็นนะครับเป็นโซนที่1ที่บอกว่าตรงนี้เป็นโซนซึ่งเราจะต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสอดคล้องกันนะครับจากตอนต้นจากเอ็มสงจากแผนแม่บทมาจากเรื่องผังเมืองเนี่ยก็คือตัวนี้ยืนยันว่าตัวนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมด้วยโบราณสถานอะไรอยู่ในนี้หมดนะครับส่วนโซนที่2เนี่ยโซนที่2สีเขียวๆนะครับตรงนี้นี่เนื่องจากบังเอิญเรามีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอยู่แล้วเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบมีอยู่แล้วมันมี3ก้อนนะครับมันก็ต่อกันเป็นลูกเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่กฎหมายเดิมซึ่งมันมีบางอย่างที่ควรต้องไปเติมนะครับและส่วนใหญ่นี่จะเป็นพื้นที่น้ำนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางเนี่ยนะครับช่วงกลางท่อนบนกับท่อนล่างมาหน่อยเนี่ยมันเป็นพื้นที่น้ำเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นมาตรการมันก็คงไม่เหมือนกับมาตรการบนบกใช่ไหมครับบนบกก็อาจจะเรื่องก่อสร้างเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเรื่องปล่อยน้ำเสียเนี่ยแต่พอไปในน้ำปั๊บมันก็เป็นอีกแบบนึงแต่มันจะกินข้างบนด้วยข้างบนนี่เป็นพื้นที่ตั้งแต่พลุคนเคร่งลงมานะครับทะเลน้อยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นนั่นแหละพื้นที่ชุ่มน้ำอีกเหมือนกันใครจะไปเที่ยวสร้างอะไรอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นเราไปดูบัวดูนกกันเนี่ยก็คงไม่ใช่ฉะนั้นอันที่สองก็เลยเป็นอีกโซนหนึ่งที่แบ่งออกมาเพื่อจะได้มีมาตรการที่ชัดขึ้นว่าถ้าเป็นโซนนี้แล้วควรจะเขียนมาตรการอย่างไรโซนที่สามเนี่ยอันนี้เป็นทะเลนะครับโซนที่3ก็คือจากระดับน้ำขึ้นสูงสุดริมทะเลเนี่ยออกไปทะเลภายนอกอีก 3,000 เมตรหรือ3กิโลเมตรเนี่ย ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะต้องคุ้มครองอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งตรงนี้เราอาจจะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมทางน้ำบางประการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบขึ้นมาถึงบนฝั่งด้วยว่าอะไรล่ะนะครับอันนี้ผลกระทบที่ว่าเนี่ยต้องขอเรียนว่าบางเรื่องเราอาจจะไม่ได้เขียนในนี้นะครับแต่ว่าก็มีคนติงผมเหมือนกันว่าบางทีไอ้เรื่องมลภาวะทางเสียงเป็นไหมถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับ
มากิจกรรมทางน้ำส่งเสียงดังนะครับหรือไม่ก็อาจจะมาจอดเรือหรือปล่อยของเสียมาเนี่ยนะครับมันก็ลอยเข้ามานะครับอันนี้เป็นเรื่องของทางน้ำซึ่งมีผลแต่สำหรับบางท่านที่หวังผลให้ผมขยายไป10กิโลไปถึงแท่นขุดเจาะผมคงไม่กล้านะครับเพราะว่ามันไกลเกินไปนะครับคือเราเอาแค่ที่มีศักยภาพทำได้ก่อนนะครับเอาที่ทำได้ก่อนแล้วถ้าจะมีมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเสนอสภ.ว่าเดี๋ยวค่อยทำรอบหน้าต่อกันแล้วกันนะครับส่วนพื้นที่ที่4จริงๆก็คือเขตจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองนะครับซึ่งตัวนี้ผมไปยึดเอากรอบของพื้นที่ของผังเมืองรวมนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราก็กำลังมีโครงการของผังเมืองรวมที่ระโนดอีกแห่งนึงนะครับที่ระโนดก็กำลังทำผังเมืองรวมอยู่ด้วยซึ่งถ้าทำตรงนั้นผังเมืองรวมมันจะมีการระบุลึกมากกว่านี้นะครับผังเมืองรวมจะมีการระบุลึกถึงเรื่องของการแบ่งพื้นที่ย่อยไปอีกจะมากกว่า4เพียงแต่ว่าก่อนที่ผังเมืองรวมจะมีซึ่งเขาอาจจะเน้นไปอีกเรื่องนึงเราควรจะมีมาตรการเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก่อนนะครับงั้นการแบ่งโซนย่อยๆเนี่ยผมก็เลยแบ่งไว้4โซนคราวนี้ก็คงถึงประเด็นที่จะต้องขอสอบถามแล้วล่ะครับดูเหมือนไมโครโฟนมันหายไปไหนแล้วอ๋อเดี๋ยวจะมีคนเดินไมโครโฟนให้ครับผมจะขอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านนะครับท่านใดอยากจะเสนอว่าไอ้ขอบเขตที่ผมเสนอมาเนี่ยที่แบ่งโซนแบ่งอะไรมาเนี่ยนะครับมันเหมาะสมหรือยังมันควรจะแก้ควรจะลดจะเพิ่มอะไรยังไงครับขอเชิญครับท่านแรกขอเชิญคุณนันท์ก่อนนะครับเพราะท่านยกมือมานานแล้วอันนี้สวัสดีครับท่านประธานและท่านผู้เข้าประชุมในที่ผมเรียกท่านประธานคือทางการนะครับแต่ถ้าส่วนตัวผมเรียกว่าท่านสิทธิศักดิ์ตันมงคลซึ่งเมื่อกี้ท่านพาดพิงผมบอกว่าผมเล่นการเมืองผมทําการเมืองครับไม่เล่นการเมืองขออภัยครับท่านคำว่าเล่นการเมืองในประเทศไทยชิบหายทุกวันนี้มันมีนักเล่นทั้งนั้นนะเพราะเบื่อที่จะเล่นก็เลิกและตัวเองก็ประสบความสําเร็จและเราเข้าใจผิดครับว่าถ้าคนที่ประสบความสําเร็จเข้าไปในสภาได้นั้นคือนักการเมืองซึ่งความจริงนะครับเขาชนะการเลือกตั้งคือเขานักเลือกตั้งแต่นักการเมืองแท้จริงนะครับอย่างป๋าเปรมเนี่ยไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งนี่คือนักการเมืองนะครับทีนี้สำหรับนักเลือกตั้งผมไม่ต้องบรรยายแล้วตรงนี้พลาดเพียงนิดเดียวครับเพราะท่านสิทธิศักดิ์บอกผมเล่นการเมืองผมทำการเมืองครับและขณะนี้ก็ยังทำอยู่คำว่าทำการเมืองคือทำสิ่งที่ให้สมศักดิ์ศรีที่เราเกิดมาเป็นเจ้าของประเทศแล้วมีความรู้สึกมันขัดหูขัดตามันทำไม่ถูกทำไม่ต้องก็ต้องทำและเมื่อกี้ก็มีการพูดถึงคำว่าครองอุตภาวหลายครั้งท่านสิทธิศักดิ์ก็ท่านรู้จักดีผมก็มาประชุมห้องนี้ครั้งที่สองในเรื่องนี้ก็เกิดความรู้สึกว่าผมต้องพูดเรื่องครองอุตภาวสักทีวันนี้เพราะเรื่องนี้มัน40ปีมาแล้วครับที่การต่อสู้ผมอ่านไปมองท่านรองนายกสิริเล็กสุดคนที่ใส่เสื้อสีชมพูมีอยู่คนเดียวนะครับผู้ชายถ้าไม่นึกถึงคุณพ่อท่านคือคุณครูอ่ำเล็กสุดท่านเป็นตัวแทนตำบลคลองแหต่อสู้เรื่องคลองอุตภาวสมัยคุณพ่อท่านยังอยู่และผมเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไปร่วมลงนามที่วัดอุตภาวเชิญมาทั้งหมด6ตำบลครับวันนั้นแล้วก็แต่งตั้งคุณสวัยพัฒโนเป็นที่ปรึกษาแต่งตั้งคุณอนันต์เรืองคูณเป็นที่ปรึกษาและการเคลื่อนไหวนั้นนะครับเราเคลื่อนไหวพร้อมกันทั้งชาวไทยพุทธมุสลิมทั้ง67ตำบลนะครับมีประหลัดแสงแก้วบุตรด้วยตายหมดแล้วส่วนมากที่ผมพูดถึงมานึงครับการเคลื่อนไหวตรงนั้นนะครับผมจะเล่าให้ท่านบางท่านยังไม่เกิดเลยฟังสักนิดหนึ่งสิ่งที่เราทำได้สำเร็จคืออะไรครับเพราะข้อเสนอที่ทางการต้องการมันขัดกับความรู้สึกประชาชนและประชาชนเห็นตามตาชัดเจนคือจะขยายคลองอุตภาวออกไป120เมตรอันนี้เขตคลองใช่ไหมครับไม่คือว่าขุดคลองที่ไอ้ปักเขตเลยนะมีการปักเขตเรียบร้อยนะครับจะขุดแค่ไหนไม่รู้นะครับแต่เขาบอก120เมตรแล้วก็หลักนี่ปักแล้วปักติดวัดติดมัสยิดติดบ้านคนติดไปหมดเลยนะครับผมเองเป็นคนถอนหลักทิ้งแล้วผมไปบอกประหลัดแสงบอกถ้าจะจับผมก่อนนะผมเป็นคนถอนหลักคนแรกแล้วมันเสือกมาปักได้ไงประชาชนไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างคุณใช้อำนาจอะไรมาทำตรงนี้ตอนนั้นอายุผมก็ยังไม่30นะครับก็เกิดความรู้สึกว่ามันต้องสู้ไปพูดกับญาติพี่น้องที่เป็นมุสลิมเพราะผมอยู่ตำบลคูเต่าเนี่ย
กูเตานี่มีมัสยิด4มัสยิดมีวัด4วัดนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่ของเราอบอุ่นเราปรึกษาหรือกันได้ตลอดดังนั้นทั้งวัดและมัสยิดนะครับก็ให้ความร่วมมือผมใช้บาทเรียรัยพระก็ต้องจ่ายแม่ชีก็จ่ายมัสยิดผมยังเรียรัยเลยนะครับจนกระทั่งออกมาเป็นการต่อสู้เป็นกระบวนการมีการขึ้นป้ายริมฝั่งคลองนะครับตั้งแต่หาดใหญ่ในลงมาเนี่ยครับทั่วไปหมดรู้สึกป้ายสุดท้ายที่บ้านหานที่เพิ่งพังไปนะครับถ้าตรงนี้ถ้าผมขอสรุปจากที่พูดนิดนึงก่อนนะครับขออนุญาตนิดก็คือตอนนี้ก็คือชี้เห็นถึงการจัดการโดยขาดการมีส่วนร่วมใช่ไหมครับถูกต้องฉะนั้นสิ่งที่ถ้าเราจะเสนอมาตรการนะครับเสนอมาตรการก็คือว่าการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างน้อยเรื่องคลองแหละถ้าจะทำเนี่ยมันต้องมีกลไกหรือว่ามีมาตรการที่จะต้องทำให้มันคิดร่วมกันให้ได้ถูกต้องครับขอบคุณครับที่ช่วยย้ำตรงนี้ให้เห็นถึงว่างานที่จะเดินต่อไปจะทำอย่างไรครับผมเพราะว่าประสบการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังนี้มันสำเร็จส่วนหนึ่งคือเขายกเลิกไม่ขยายเขตคลองเขายอมและการยอมนี้กระบวนการเคลื่อนไหวของเรานั้นทุนได้มาจากภาคประชาชนอย่างเดียวครับไม่ได้จากไหนเลยเอาไปเด่นไหนไปเสนอที่ขอระดมทุนครับตอนนี้เนี่ยก็ใช้วัดนะครับเราประชุมในวัด อย่างคุณพ่อของท่านรองนายกสิริเล็กสุดเนี่ยวันที่ท่านผู้ว่ามาท่านขออ้อยเอากล้วยมาเอาลูกส้มโอมาแจกกันในวัดแสดงว่าท่านสามารถระดมคนแล้วก็ระดมขอสนับสนุนทุนมานั่งประชุมประธานอาหารอะไรกันเนี่ยโดยใช้จากประชาชนทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วก็ผู้ว่ายอมไปร่วมประชุมนะครับนั่นคือตัวหลักในขั้นสุดท้ายแล้วก็ได้ขึ้นป้ายไว้นะครับทั่วฝั่งคลองกลอนที่ผมเขียนตอนนั้นเขียนว่าวัฒนธรรมสองฝั่งคลองอู่ตะเภาพวกคนเขาไม่รู้ซึ้งถึงคุณค่ายิ่งคนชั่วโฉดเช่นที่เป็นมามันชั่วช้าจ้องทำลายสายน้ำเราไม่ได้ลงชื่อผมนะครับลงชื่อชมรมอนุรักษ์คลองอุตภาวนะครับทั้งนี้ผมก็ได้อีกประเด็นหนึ่งแล้วก็คือว่าใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นการเคลื่อนด้วยใช่ไหมครับนอกจากใช้ทุนชุมชนแล้วก็ไปกระตุ้นเอามิติทางวัฒนธรรมเข้ามาเพื่อจะเคลื่อนงานได้ด้วยครับครับผมหลักฐานที่มีตอนนี้คือทีวีช่อง10สมัยนั้นนะครับขาวดำได้ไปถ่ายไว้ถ้าไปค้นน่าจะมีป้ายนี้นะฮะมันก็ล้มไปหมดแล้วทีนี้ผมมาเข้าประเด็นที่ท่านกำลังต่อสู้ตอนนี้จากวัย6จาก20กว่ามา69ตอนนี้ผม69แล้วตอนนี้อยากจะเรียนท่านว่าเรามักจะไปด่าประชาชนพอลงเริ่มต้นบ้างคุณทำให้คลองสกปรกอันนี้ก็ผิดแล้วผมคิดว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่นะครับใช้ทุนสักก้อนหนึ่งทำยังไงให้เขารักชุมชนของเขาให้เขาเข้าใจในประโยชน์และโทษในชุมชนของเขาให้ได้ถ้าเขารู้ว่าชุมชนของเขานี่มีโทษอย่างนี้ถ้าทำแบบนี้ลงไปเขาจะตื่นตัวขึ้นมาและให้เขาเห็นว่าเขาจะได้ประโยชน์อย่างนี้ถ้าชุมชนของเขาทำอย่างนี้ขึ้นมาและยกให้เขาเป็นเจ้าของกิจกรรมนะครับรัฐมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเท่านั้นเองให้ชุมชนเนี่ยได้คุยกันเองได้คุยกันเองแต่ต้องมีตัวชี้นะครับถ้าชี้ผิดก็พังหมดก็คือคุยกันให้เกิดเป็นเรื่องของความรู้ในทางที่จะเห็นประโยชน์เห็นโทษถูกต้องครับเห็นถึงอนาคตของชุมชนถูกต้องครับเราเกี่ยวยังไงเราควรทำอย่างไรที่ทำให้ชุมชนเราดีขึ้นครับอย่างนี้ที่ท่านศิริศักดิ์ยกตัวอย่างที่ว่ากำแพงที่นากุ้งหน้าบ้านคุณเจียนตอนนี้ครับที่เป็นกำแพงนะผมเห็นแล้วผมสังเวชแต่ถ้าตั้งคำถามผิดที่ใครล่ะครับคุณจะโทษชาวบ้านได้ไหมไม่ได้หรอกเขาก็ต้องปกป้องเขานะฮะถ้าถามว่าผู้หญิงคนนี้ท้องเนี่ยต้องถามว่ากินอะไรเข้าไปจึงท้องนะฮะมันเป็นกระบวนการมาเป็นขั้นตอนทั้งหมดแล้วมาโทษชุมชนโทษไม่ได้ในขณะเดียวกันความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นรวมไปหมดทั้งองค์กรดังนั้นผมคิดว่าผมอยากจะให้การทำงานนี้นะมันเป็นลักษณะทำอย่างจริงจังสักทีครับผมไม่ใช่ทำแบบได้ชื่อว่าทำแล้วครับงานที่พวกเราทำนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลไทยเนี่ยชอบทำงานให้เสร็จแต่ไม่สำเร็จปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยยิ่งคิดจะแก้ก็ยิ่งมีปัญหาป่าไม้ยิ่งอนุรักษ์ป่าไม้ก็ยิ่งพังเพราะฉะนั้นผมว่าเริ่มใหม่ครับ
อย่างตำบลคูเต่าหรือคลองอุตภาวนั้นตั้ง 6-7 ตำบลที่ได้ประโยชน์นะครับบอกเขาให้ได้ว่าถ้าน้ำไม่เสียและวิธีไล่น้ำเสียตำบลคูเต่าใช้งบน้อยที่สุดครับผมหรือไม่ต้องใช้งบเลยก็ได้เพราะฤดูกาลหนึ่งพอถึงเดือนอ้ายหรือเดือนน้ำท่วมเนี่ยมันก็ไล่สิ่งสกปรกลงไปหมดเมื่อหมดแล้วเนี่ยอยากให้ลงเพิ่มได้ไหมถ้าลงเพิ่มไม่ได้นะครับผมเคยไปกินกุ้งกล้ามกรามที่จังหวัดชัยนาทนะครับกิโลละ500บาทครับตัวเดียวกิโลนึงนะแล้วคนจากกรุงเทพเนี่ยไปกินกันเรียกว่าแล้วก็อาหารก็มีอย่างเดียวคือย่างกุ้งให้กินฉะนั้นถ้าเราทำให้เห็นว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรตรงนี้คลองอุตภาวเป็นแหล่งแม่กุ้งกล้ามกรามครับประโยชน์มันรออยู่ข้างหน้าแต่ว่าต้องทำอย่างไรที่จะได้ประโยชน์ยิ่งกว่าขุมทองซะอีกยิ่งกว่าบ่อน้ำมันซะอีกครับเพราะอะไรล่ะครับตอนผมเล็กๆแล้วแม่ผมเลยซื้อกุ้งที่นัดคูเต่าเนี่ยเอาหนวดมันมัดกันนะแล้วหิ้วมาผมเลยกินกุ้งแล้วนะกับน้องชายเนี่ยไอ้น้ำมันกุ้งที่บนหัวนะครับมันโตกว่าหัวแม่มืออีกเอามาชนกันกินอิ่มแล้วจะทำไงนี่คือความสมบูรณ์ทีนี้ถ้าคนรุ่นใหม่มองเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนนะครับมาช่วยกันอนุรักษ์ตรงนี้เป็นแหล่งทองคำเลยที่จะผลิตเงินขึ้นมาข้อเสนอนี้คือต้องมีกระบวนการต้องมีการสนับสนุนนี่แหละผมอยากทางแรกการทำอยากให้ทางฝ่ายคุณแหละทำเพราะถ้ามาทำมาคุณอย่าไปขี้ใส่คลองนะนะคุณอย่าทิ้งขยะลงคลองนะผมคงนำแนวคิดนี้ใส่ไปในมาตรการในทางส่งเสริมคือต้องทำอย่างจริงจังครับเช่นอันนี้อย่างพอมาดูทะเลสาบนะทำไมกระชังหรือทำไมไอ้ใครนั่งเต็มไปหมดเนี่ยแล้วมาด่าชาวบ้านไอ้นี่บ้านะครับครับผมก็วิถีชีวิตที่เขาต้องหากินตรงนี้เขาอยู่อย่างนี้ให้เขาคิดได้ดีกว่านี้ก็ต้องให้ความรู้เขาสิครับให้ความรู้เขาครับเลยผมขอจบตรงนี้เพื่อไม่เสียเวลามากว่าขอบพระคุณมากครับการจะทำอะไรตรงนี้ให้สำเร็จนะครับอย่าโทษประชาชนเลยนะเพราะประชาชนถ้าเขาเห็นโทษเขาทำเขาไม่ทำถ้าเขาเห็นประโยชน์เขาร่วมมือแต่หน่วยงานรัฐนั้นต้องเข้ามาสนับสนุนและต้องจัดองค์กรให้เขานะครับแต่ส่วนมากแล้วหน่วยงานรัฐไม่มีปัญญาควบคุมและคุ้มครองยกให้ประชาชนเถอะครับชุมชนของเขาให้เขาควบคุมและคุ้มครองเองและจะสำเร็จออกกฎหมายมาอำนาจรัฐให้อำนาจเขาเอ๊ะงั้นผมถามต่อนิดนึงครับก่อนจะจบผมถามต่อนิดนึงก่อนไม่ให้จบถ้าสมมุติว่านะครับในทะเลในพื้นที่บางแห่งเนี่ยนะครับที่เราอาจจะเห็นว่าเป็นปัญหาเราอาจจะให้ใครหรือว่าท้องถิ่นตรงนั้นเนี่ยรับผิดชอบหรือหาลักษณะของคืออย่างที่ว่าเนี่ยคือเขาจะหาผลประโยชน์จากการจะทำนากุ้งหรือว่าจะทำไอ้เรื่องการจับสัตว์น้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมได้ไหมหรือว่าคล้ายๆกับว่าท้องถิ่นต้องดูแลว่างั้นเถอะได้ไหมคือแต่ก่อนประเทศไทยนะครับใครมาลงทุนประเทศไทยต้องถือหุ้นประเทศไทยต้องถือหุ้น 51% ใช่ไหมครับครับผมอันนี้ชุมชนเนี่ยนะเขาเป็นเหมือนพวกเผ่าอินเดียนแดงอ่ะครับแล้วพวกผิวขาวตัดทางรถไฟเข้าไปแล้วก็ไปขุดไม้ล่าสัตว์แล้วเอาเขาเป็นเมืองขึ้นจับเขาไปเป็นทาสครับผมทำได้แค่นั้นนะพ่อแม่พี่น้องดูแลมาตลอดแต่พอนายทุนมาทำเนี่ยก็ทำได้แต่แค่ทำตาปริบๆสู้อะไรเขาไม่ได้เพราะอำนาจรัฐมันอยู่ในฝ่ายการที่มาทำเอาผลประโยชน์ทีนี้ถ้าเราจะปรับปรุงแก้ไขเสนอในมาตรการนี้ง่ายนิดเดียวเราจะให้แดงๆกลับมาสู่พื้นที่ได้ไหมครับง่ายนิดเดียวอำนาจรัฐต้องให้ชุมชนเข้มแข็งครับถ้าทำให้ชุมชนเข้มแข็งทำยังไงอีกครับเพราะเลือกนายกทีก็ฆ่ากันนั่นอย่างที่เขาฆ่ากันในห้องน้ำมันนะครับนั่นคือเห็นชัดเลยในระดับสูงสุดของประเทศกันและระดับประเทศระดับชาติแล้วเนี่ยเพราะเขาไม่ใช่เป็นนักการเมืองเขาเป็นแค่นักเลือกตั้งไปหาผลประโยชน์นั่นคือวิธีหนึ่งในการทำมาหากินให้ร่ำรวยให้อำนาจชุมชนให้อำนาจชุมชนดิครับแล้วอำนาจชุมชนเนี่ยอย่าให้มีการเลือกตั้งครับวิธีการดีที่สุดนะครับถ้าจะเอาต้องการตัวแทนชุมชนที่จะอนุรักษ์ชุมชนเนี่ยบอกว่าสมมุติว่าเอาในตำบลคูเต่าบ้านผมเนี่ยนะครับนะครับผมครับสมมุติคนที่จะอนุรักษ์คลองอุตภาวได้ดีที่สุดแต่ผมนี่ไม่ลงแล้วผมแก่แล้วนะอาจจะออกกฎไปเลย1อายุไม่เกิน40นะครับผมหลุดแล้วไม่ต้องแล้วผมก็หลุดเหมือนกันข้อที่2ไม่มีการสมัครครับแต่ให้คนมาประชุมกันครับแล้วก็เลือกเลยคุณเลือกใครก็เลือกของคุณคุณเขียนลงไปเลยเลือกขึ้นมาเพื่อเป็นอะไรครับอันนี้เพื่อเป็นประธานเป็นประธานดำเนินการอะไรบ้างครับดูแลคลองอุตภาวเนี่ยดูแลคลองอุตภาวเลยนะครับเป็นประธานครับแล้วเมื่อเลือกขึ้นมาแล้วนะครับ
สมมติคนมาประชุมกัน200คนครับมีคนที่เขียนชื่อออกมาเนี่ยผมเชื่อไม่เกิน10คนครับผมเพราะคน200คนเขารู้ว่าในชุมชนนี้เขาจะเลือกใครก็ควรจะเลือกใครก็นะเพราะไม่มีการสมัครรับเลือกตั้งไม่ใครมีการติดประกาศในชุมชนของเขาเนี่ยเขารู้ว่าใครจะทำงานตรงนี้ได้แล้วพอเลือกเสร็จแล้วเขาจะทำงานยังไงครับตรงนี้พอทำงานได้ประธานมาคนเดียวครับให้อำนาจประธานในการทำงานแม้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องฟังเขาครับอำเภอก็ต้องฟังเขาถ้าเรียกว่าถ้าเรื่องนี้แล้วก็เขาเป็นคนที่เขามาจากการบริสุทธิ์จริงๆที่ประชาชนเห็นแล้วว่าคนนี้เรามีความสามารถทำเรื่องนี้ครับผมนะเพราะถ้าไม่ใช่คนคนนี้ทำนะครับประชาชนไม่ให้ความร่วมมือครับผมน่าสนใจทีนี้ประชาชนเนี่ย200คนที่เลือกเขาขึ้นมาเนี่ยครับแล้วที่ลดหลั่นลงไปอันดับ1ทั้งสมัคร10คนนี่นะไม่ใช่คนเลือกขึ้นมา10คนเนี่ยนะอันดับ1ถึง10เนี่ยให้เป็นกรรมการให้หมดครับผมเราก็ได้คณะทำงานแล้วและใครเป็นพี่เลี้ยงนะก็คือประชาชน200คนผมนำแนวคิดนี้เข้ามาสู่กระบวนการยกร่างนะครับทั้งนั้นก็ใช่เลยครับผมครับขอบคุณมากครับ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 ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอย้อนครับผมขอบคุณครับยังไงขออนุญาตกลับมาว่าขอบเขตตรงนี้มีความเห็นว่าไงด้วยนะครับนะครับเพราะเมื่อกี้ท่านประธานอนันต์ท่านกระโดดไปเรื่องการจัดการละท่านยังฮัทยังใจยังเป็นหนุ่มวัยรุ่นเชิญครับขอเรื่องขอบเขตท่านใดอยากจะเสนอความเห็นครับอาจจะบอกว่าโอเคดีแล้วหรือยังไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยก็ขอฟังความเห็นหน่อยดีหรือไม่ดีช่วยบอกทีครับอันนี้ผมคืออย่างที่เดี๋ยวอาจารย์ทิติศักดิ์พูดถึงเรื่องบางโดดและก็คุณนันก็พูดนั้นผมจะให้เห็นเทวาไอ้หน้ากุ้งที่มันไปทำเทบางโดดนั่นนะครับคือกล้องมันไอ้กล้องบางเนียนกล้องบางเนียนนั้นแต่แรงมันมีกล้องถึงพอหน้ากุ้งใบตั้มมันเอาไอ้เสาใต้น้ำไปกันคางนุ่นเลยมันไม่เกี่ยวกับจับบ้านถึงกล้องบางเนียนนี่พอวันก่อนเดี๋ยวก็ไปประชุมกันที่วัดตาดังพร้อมเชิญของอบจจังหวัดและเชิญหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานไปกล้องบางเนียนจนกระทั่งว่ากำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือนายกของท้องที่ไม่สามารถตอบไม่ได้ว่ามีกล้องธรรมชาติอยู่จนกระทั่งว่าเจ้าของดินก็ไปถือทีหลังก็บอกว่าไม่มีกล้องแต่จริงมันมีกล้องอยู่ไอ้ตัวนี้เป็นตีบล็อกน้ำตีไอ้น้ำตัวเมืองฮัทใหญ่เดี๋ยวจะคอยพูดกันต่อไปรายละเอียดต่อไปแต่ว่าน้ำตัวมันใหญ่ถึงอันนี้จะหยอกเห็นว่ามันมีกล้องธรรมชาติอยู่แต่ในพื้นที่ข้างบนนี่ในกล้องธรรมชาติในพื้นนี้เป็นพื้นที่5,000ลาย5,000ลายนี่คือน้ำถ้ามันอยู่ที่ในนั้นในเมืองกล้องเราดังเดิมถ้ามันตื่นเกินไปแล้วทุกบล็อกจากนายทุนอยู่บนนี้แล้วก็ผมว่าลำบากต่อไปคือช่วงต่อไปท่านเจกำลังบอกว่าที่คลองเนี่ยเขาก็ไปลุกล้ำที่คลองด้วยเหรอลุกล้ำที่คลองหมดเลยลุกได้เหรอยังลุกก็ไม่รู้ทางนายทุนเขาบอกว่าได้แล้วแล้วต่อไปกันในนี้ในพื้นที่ปันหลายในนี้มันมีแผนระหว่างตรงนี้กันไหมต่อไปนี้จะคอยปูกันในช่วงต่อไปถ้ามีโอกาสเพราะไอ้นี้มันคือรายละเอียดเรื่องความแบบทิ้งเวรโลมแล้วก็ธรรมชาติยังแท้จริงยังโดยตรงเทวะจะทุกทำลายจากนายทุนต่อไปกับขอบคุณแค่นี้ขอบคุณครับครับขอตรงนี้นะครับอีกสักท่านหนึ่งท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องขอบเขตไหมครับถ้าไม่มีจะได้ลงไปมาตรการเลยเพราะว่าดูเหมือนสองท่านแล้วกระโดดลงมาตรการแล้วขอไมโครโฟนทางโน้นนิดครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยรองนายกครับผมครับสวัสดีครับทุกท่านผู้เข้าร่วมผมลุงควรครับอันนั้นที่เห็นอยู่บนจออ่ะเป็นขอบเขตของภาครัฐนะครับแต่ผมอยากให้มีนอกกรอบของภาคประชาชนด้วยยกตัวอย่างนะครับผู้รับผิดชอบทะเลสาบเนี่ยคือกลุ่มรอบทะเลสาบแล้วก็กลุ่มที่ติดคลองทุกคลองที่ลงทะเลสาบแล้วกลุ่มผู้รักสิ่งแวดล้อมขอให้มีนอกกรอบนะครับอย่าให้มีเฉพาะในกรอบขอบคุณมากครับผมขออนุญาตอีกนิดนะครับคือช่วยขยายความผมอาจจะตามความคิดไม่ทันคือตอนก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าสผไม่ได้ล็อกเป้าผมเลยนะครับสผไม่ได้ล็อกเป้าผมเพียงแต่เสนอหลักคิดว่าอย่างนี้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการเสนอที่เราคุยกันจากภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้มีใครมาล็อกเป้าผมเลยอันนี้เรียนตรงๆและต่อหน้าทุกท่านแล้วก็ต่อหน้าสผด้วยนะครับครับอันนี้ก็ผมบอกแล้วว่าดีแล้วครับทั้ง4ข้อดีมากๆเลยแต่ผมอยากให้มีฝ่ายนอกกรอบนะครับคือภาคประชาชนนั่นเป็นยังไงครับผมนอกกรอบนี่ก็คือภาคประชาชนเข้าร่วมด้วยนะครับเรื่องการแก้ปัญหาทะเลสาบเนี่ยนะครับครับคือกลุ่มนอกกรอบ
แต่กลุ่มนอกกรอบเนี่ยเดี๋ยวต้องเสวนากันอีกรอบหนึ่งนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงแบบไหนครับเพราะงั้นครับเดี๋ยวพอถึงในเรื่องมาตรการยังไงท่านพูดเรื่องนี้ต่อนะครับได้ครับว่านอกกรอบที่ว่าเนี่ยกลุ่มที่ว่าเป็นยังไงได้แต่ละคลองมีคนดูแลอย่างที่ท่านประธานอนันต์พูดไหมครับมันมีคลองสาขาเยอะได้ครับเป็นแตกแขนงครับเดี๋ยวรายละเอียดขอบคุณครับขอบคุณถ้างั้นเชิญครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับคืออันนี้นะครับเหมือนท่านอาจารย์ว่าแหละกฎหมายแค่ตัวหนังสือแต่ว่าผู้ถือปฏิบัติเนี่ยผมถามว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่อย่างเขตคลองเขตต่างๆเนี่ยเขตคุ้มครองก็ดีเขตป่าชายเลนก็ดีผมว่าตรงนี้มันน่าจะอยู่ที่กฎหมายของกรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าต้องดูแลให้ชัดเจนว่าเคยบุกรุกเคยทำนากุ้งมีโฉนดมีนอท.3หรือไม่ที่คุณไปขุดป่าชายเลนทำนากุ้งมันถือว่าเป็นบุกรุกของเขตกรมเจ้าท่าครับผมผมว่าถึงเขียนกฎหมายมาสักกี่ฉบับมันก็ร้ายความหมายแล้วครับถ้าไม่มีผู้ถือกฎหมายอย่างชัดเจนนายทุนก็บอกว่ากับกรมเจ้าท่าคุยกันได้มันไม่ใช่แหละครับณวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่อยู่ที่กรมเจ้าท่านะครับแม่น้ำลำคลองทุกสายในประเทศไทยเนี่ยครับกรมเจ้าท่าเขาต้องดูแลใครบุกรุกก็ต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายเหมือนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติก็เอากันแล้วแต่วันนี้เรามาอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลาผมถามว่าชาป่าชายเลนทะเลสาบสงขลาไปจนถึงพัทลุงเนี่ยใครบุกรุกใครกันแน่ผมถือว่าการทำแบบนี้ถูกต้องแต่ผมถามว่าประชาชนพอใจหรือไม่ส่วนหนึ่งก็พอใจอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ผลประโยชน์เขาก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นผมอยากกราบเรียนว่าให้ดำเนินไปตามกฎหมายครับให้ถูกต้องครับครับดังนั้นอันนี้ท่านยืนยันว่ากฎหมายก็เป็นกฎหมายต้องเอาให้ได้ครับเชิญด้านโน้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาที่ท่านรองนี่ท่านก็เป็นวิศวกรใหญ่ซึ่งก็เล่นเรื่องคลองพอสมควรครับเชิญครับครับก็เรียนท่านวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมขอถามกลับนะครับพอผมเห็นในแผนที่แล้วเนี่ยผมอยากทราบว่าพื้นที่ที่1 นะครับไอ้ทางซ้ายมือนะครับครับแบ่งยังไงครับมันกรอบเขตตรงไหนครับอ๋อครับมันอย่างนี้ครับเนื่องจากตอนที่จะเสนอขอบเขตเนี่ยผมก็พยายามดูว่าเราจะสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายเนี่ยได้อย่างไรนะครับสิ่งแรกก็คือว่าดูว่าเรามีเขตเรื่องของท้องถิ่นและท้องที่ซึ่งตรงนี้ผมก็เลยเอาพื้นที่ของตัวตำบลตัวตำบลที่อยู่ติดกับทะเลสาบทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับลูกประคำร้อยรอบคอเรานะครับลูกประคำเนี่ยก็จะติดต่อกันเป็นพวงแต่บังเอิญนะครับบังเอิญทางฝั่งพัทลุงเนี่ยการแบ่งเขตตำบลเนี่ยมันมีส่วนใหญ่แล้วไปตามแนวทางรถไฟมันก็เลยดูว่าตรงดีจังเลยแต่ที่จริงแล้ว เป็นเขตตำบลนะครับครับผมขอเสนอแนะเพิ่มเติมนิดนะครับผมอยากให้ใช้สันปันน้ำนะครับสันปันน้ำครับผมเพราะสันปันน้ำเนี่ยมันจะแบ่งน้ำเป็น2ทิศนะครับก็คือไปคนละฝั่งกันคนละฝากกันนะครับถ้าเราใช้สันปันน้ำเนี่ยเราจะรู้เลยว่าน้ำจากแหล่งกำเนิดตรงไหนลงทะเลสาบนะครับครับผมเพราะมันต้นตอมันอยู่ตรงนั้นครับครับขอบคุณครับถ้าเป็นอย่างนี้ได้ไหมล่ะครับขออนุญาตถือว่าเจรจาเราคุยกระบวนการคุยเจรจากันไว้เนี่ยครับคือถ้าสันปันน้ำเนี่ยอย่างที่เรียนว่ามันต้องขยายพื้นที่คุ้มครองไปประมาณเป็น 10,000 ตารางกิโลเมตรเศษซึ่งในเวลาอันจำกัดเนี่ยคงทำไม่ทันหรอกแล้วก็จะไม่มีทางละเอียดได้มากกว่านี้เพราะมันใหญ่มากไงครับแล้วการรอนสิทธิ์ก็จะมีปัญหามากดังนั้นถ้าจะไปสันปันน้ำเนี่ยมันตอนนี้มันมีโครงการนี้ครับคือกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยกำลังทำผังลุ่มน้ำย่อยตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเราถือว่ามีประมาณ12ลุ่มน้ำย่อยใช่ไหมครับเริ่มมีการทำผังลุ่มน้ำย่อยทางตอนเหนือแล้วแถวพัทลุงเนี่ยเริ่มทำสองลุ่มน้ำแรกแล้วเข้าใจว่าคงใช้เวลาสักประมาณ3ปีเนี่ยคงจะได้ผังเมืองรวมทั้งหมดก็คือเขานับจากสันปันน้ำมาเลยนะครับอันนี้จะมีดำเนินการอยู่เหมือนกันอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้ายังเห็นว่าผังเมืองคือจริงๆแล้วค่อนข้างช้าไม่ทราบวันนี้จากผังเมืองมีใครมากี่คนครับจะได้ใช้สิทธิ์พลาดพิงได้ไม่ได้มาครับอาจารย์ท่านนะครับแต่ผังเมืองไม่ได้มาวันนี้นะครับคราวนี้อย่างนี้ครับก็คือผังเมืองเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาเยอะไอ้เรื่องออกกฎกระทรวงเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาถึง10ปีนะครับดังนั้นการที่จะทำได้เลยนะครับคุณมาก่อนครับมันก็คงใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ทำไปก่อน
แต่ถ้าเห็นว่าทำแค่ 3,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยไม่พอเนี่ยก็อาจจะทำอันนี้ท้องถิ่นก็ได้นะครับทางเทศบาลคลองแหท่านเนี่ยอาจจะทำหนังสือไปถึงสผ.ขอให้ทำเขตคุ้มครองเด่นฉันปันน้ำอะไรก็ได้เพราะอันนี้ท้องถิ่นเองหรือว่าองค์กรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเรามีสิทธิ์นะครับที่จะเสนอไปขอให้สผ.พิจารณาว่าควรคุ้มครองทั้งหมดครับครับเชิญท่านถัดไปครับครับเดี๋ยวขอท่านลองอ่ำนิดหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปที่ท่านครับเพราะเมื่อกี้เจ้าท่าก็โดนพาดพิงพอสมควรจะให้เจ้าท่าอยู่บนบกแล้วครับครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับที่ว่ากำหนดพื้นที่ไว้4บริเวณนะครับผมมีข้อเสนอนิดหนึ่งนะครับก็ควรจะน่าจะเพิ่มเขตพื้นที่โบราณสถานนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท้องถิ่นครับคือตรงนี้เนี่ยคือตรงนี้เราไม่ได้ระบุศิลปกรรมเนี่ยคือศิลปกรรมอาจจะเป็นวัดเป็นอะไรใช่ไหมฮะถูกต้องครับแต่คือที่ผมมองเนี่ยคือโบราณสถานที่เป็นดั้งเดิมของท้องถิ่นเนี่ยครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถูกครอบครองไปแล้วเนี่ยครับแต่ถ้าเราได้มีกำหนดว่าเขตบริเวณเนี้ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในของลุ่มน้ำทะเลสาบเนี่ยที่จะเป็นการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตหรือเป็นความเป็นมาของโบราณของลูกหลานจะได้เรียนรู้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโบราณสถานที่ควรจะน่าจะมีกำหนดไว้นะเขตนี้เขตนะครับได้ครับแต่ยังไงผมเรียนท่านลองอ่านไว้นิดนึงครับคือในประเด็นตรงนี้ผมอยากจะแค่เอาขอบเขตก่อนได้ว่าเดี๋ยวตัวมาตรการมีนะครับในมาตรการอยู่ในหน้าหลังๆซึ่งตัวนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันลึกเพราะว่าที่ผมคุยกับทางของบางกล่ำเนี่ยนะครับก็คือในเขตอำเภอบางกล่ำเนี่ยตอนนั้นเราคุยกันถึงเวทีที่บอกว่าบางทีมันมีพื้นที่นะครับเขาเรียกเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมไม่ได้เป็นโบราณสถานอะไรหรอกแต่เป็นพื้นที่ที่ไอ้ตรงเนี้ยเป็นที่ที่ชุมชนมาทำประโยชน์เป็นกิจกรรมร่วมกันของสังคมของชุมชนนั้นไอ้พันอย่างเงี้ยก็ต้องมีการอนุรักษ์ไว้เพราะถ้างั้นมันจะหายไปนะครับงั้นขอกลับมาทางเจ้าท่าครับเชิญครับครับผมธาราวรรณพฤกษ์นะครับจากศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่4ครับจริงๆก็เมื่อกี้ก็โดนพาดพิงแต่ว่าในเรื่องสิ่งลุกล้ำน้ำแล้วก็ที่ลุกล้ำนะครับแต่ว่าผมในภารกิจของผมอ่ะเป็นฝ่ายด้านขุดลอกแต่ก็ขอชี้แจงโดยที่ว่าแบบกลางๆนะครับว่าคือขนาดนี้นะว่าของมันเราต้องพูดว่าในการลุกล้ำลำน้ำที่ผ่านมาเนี่ยลุกล้ำเยอะมากทั้งประเทศนะครับไม่ใช่ว่าที่เดียวจริงๆแล้วนะเพราะว่ามันเหมือนกับคุยกับพี่เจียนเมื่อกี้ก็ว่ามันหลายๆด้านประกอบกันการที่ว่าส่วนราชการพอไปแตะปั๊บเจอโน่นเจอนี่มันก็หลายเรื่องเหมือนกันแล้วก็บางเรื่องบางอย่างเนี่ยที่มีการฟ้องร้องอยู่แต่ว่าเราไม่ได้บอกกล่าวให้ชุมชนรับฟังนะครับว่าเราไม่ได้เป็นประกาศนั่นเดี๋ยวทีนี้ว่าการแก้ปัญหาคือต่อไปเนี่ยการแก้ปัญหาต่อไปเนี่ยเรามาเริ่มใหม่ที่แล้วไปก็ว่ากันไปถ้าตรวจเจอพบก็ว่ากันไปในด้านกฎหมายที่เจ้าท่ามีอยู่และในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจริงๆแล้วกรมเจ้าท่าได้มีการมอบหมายตามพรบคือมอบหมายงานให้อยู่คือจะเป็นพื้นที่ที่หน้างานอยู่ถือว่ากระจายครับกระจายฮะเป็นการมอบหมายงานในส่วนนี้อยู่ว่าสิ่งลุ่มน้ำลำน้ำถ้าเกิดว่าบางครั้งเราดูแลไม่ทั่วถึงเพราะว่าในส่วนลุ่มน้ำต่างๆเนี่ยคลองซอยลำน้ำต่างๆมันเยอะมากในทั่วประเทศบางครั้งที่คลองดั้งเดิมเหมือนพี่เจริญฟังคลองดั้งเดิมบางที่เมื่อก่อนเขายังไม่ได้ออกโฉนดทับแต่ว่ากลายเป็นว่าตะกอนอะมาถมกลายเป็นคนออกอะไรมองไม่เห็นมองไม่รู้เพราะว่าหลายคนเจ้าที่หลายคนก็อาจจะมาต่างพื้นที่อาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านต่อไปนี้นะครับว่าหลังจากที่ว่าจะมีร่างตัวนี้มาเนี่ยผมเห็นด้วยว่าภาคประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นส่วนร่วมการผลักดันให้มากที่สุดเพราะว่าภาคประชาชนนี่เป็นคนในพื้นที่ตั้งเดิมอยู่มาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับแล้วขอเสนอแนะนิดนึงครับในการฟื้นฟูทางน้ำในเขตพื้นที่ของด้านน้ำทะเลนะครับไอ้ตัวนี้ของที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมดูนี่เพิ่งได้ของพี่เจียนมานะครับว่าในการสิ่งในการขุดลอกร่องน้ำนะครับบอกขอคุยเรื่องนี้เพราะตรงกับภารกิจในการขุดลอกร่องน้ำจะบอกว่าเว้นแต่การบำรุงรักษาทางน้ำหรือการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทางเดินเรืออันนี้ตรงภารกิจของการขุดลอกของเจ้าท่าในมาตรา120ที่มีมาก่อนนะครับแต่ว่าในด้านนี้อยากฝากให้เพิ่มเติมนิดนึงว่า
การอยู่ในหน้าไหนนะครับหน้าเป็นหน้า40นะครับหน้า40นะครับในข้อไหนนะครับเขตการบริเวณที่4เขตจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็โยงมาถึงหน้า39พื้นที่หน้าน้ำทะเลตัวนี้ก็มีการขุดลอกและมีการบำรุงสาล่องน้ำนะครับจริงๆแล้วขอเพิ่มเติมว่ามันน่าจะเป็นการบวกไปเรื่องการฟื้นฟูนิดนึงนะครับครับเพราะว่าถ้าเกิดร่างตัวนี้ออกมาเนี่ยบางทีหลายด้านที่ว่ามันทับถมกันมาอยู่ถ้าเราไม่ระบุการฟื้นฟูการตีความมันอาจจะคาดเคลื่อนได้อยากให้มีเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับนะครับนะครับขอบคุณมากงั้นก่อนจะวางไมค์ผมขออนุญาตถามนิดนึง2เรื่องตรงนี้ก่อนนะคือว่าในการที่จะขุดลอกฟื้นฟูริมทะเลเนี่ยนะครับมันมีการเสนอกันว่ามันน่าจะมีกระบวนการที่ต้องคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าปัญหามันกระทบเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มันเปราะบางมากเนี่ยก็ถือว่าถ้าเจ้าท่าดำเนินการไปเนี่ยแม้ว่าจะบอกว่าเจ้าท่าจะเป็นคนดำเนินการรับฟังเขาที่เห็นเนี่ยแต่เขามองว่ามันถ้าโยนโจทย์นี้ลงไปในอบต.หรือในเทศบาลหรือชุมชนได้ไหมเพื่อให้จัดการได้คุยกันเนี่ยก็คือว่าขอจัดการร่วมกันเถอะเป็นไปได้ไหมครับอย่างนี้ได้ครับได้เพราะอยากให้ท้องถิ่นเนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่อยู่แบบอยู่ในชุมชนเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับครับคราวนี้คำถามที่สองนี่ครับก็คือว่าที่ท่านบอกว่าตอนนี้ก็ได้มีการกระจายอำนาจบางส่วนไปให้ท้องถิ่นเขาช่วยดูแลให้เพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเจ้าท่าก็อาจจะรู้จักพื้นที่ตรงนั้นน้อยกว่าคำถามก็คือว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท้องถิ่นได้ทำหน้าที่ได้เรียบร้อยดีแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยท้องถิ่นเองก็อาจจะเป็นผู้ที่ลงไปสร้างสิ่งล้นรั้วลำน้ำซะเองอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราจะทำไงครับตรงนี้เนี่ยก็ที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงก็คือเจ้าท่าสาขาภูมิภาคนะครับครับผมที่วันนี้ไม่ได้มาจริงๆว่าอยากประชุมต่อไปอยากให้เชิญได้มาชี้แจงเรื่องการมอบหมายงานอะไรต่างๆนี่ก็อาจจะชี้แจงให้เข้าใจกันทั่วถึงได้นะครับทีนี้ก็ไอ้ตัวนี้กล่าวว่าสิ่งต่างๆเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันในการมอบหมายงานนะฮะในการมอบหมายงานเนี่ยน่าจะมีคืออยากให้ท้องถิ่นนะเป็นตัวเริ่มเพราะว่าบางทีเราเข้าไปมันไม่ถึงพื้นที่มันเยอะอยากให้อยากฝากให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่ว่าไม่ถูกต้องการลุกล้ำน้ำนี่ให้ช่วยแจ้งมาหน่อยเพราะว่าเจ้าหน้าที่บางครั้งก็ไม่พอเพราะว่าการที่ว่าเราจะเข้าไปถึงพื้นที่นี่มันรู้สึกว่ามันบางครั้งมันการถ่วงดุลมีไหมครับเช่นบางทีอย่างที่ผมเรียนถามเมื่อกี้ว่าถ้าท้องถิ่นเป็นคนดำเนินการซะเองเนี่ยท้องถิ่นทำผิดกฎหมายซะเองว่างั้นเถอะพูดให้ชัดๆครับและตรงนี้เราจะมีกระบวนการที่จะสามารถที่จะคล้ายๆกับว่าพูดคุยกันก่อนไม่ก่อนที่จะถลําตัวลงไปขนาดนั้นหรือว่าเกิดทําไปแล้วเนี่ยเราจะไปแก้ไขยังไงได้บ้างเพราะท้องถิ่นเองก็อาจจะบอกว่าไม่อยากขัดใจประชาชนว่างั้นเถอะนะครับก็เลยก็ยอมเลยตามเลยเพราะว่าบางทีท้องถิ่นก็ทําผิดกฎหมายซะเองครับจริงๆแล้วสําหรับเรื่องนี้ถ้าเป็นไปได้นะเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปได้คือควรจะเป็นก็คือว่ามีหนังสือสอบถามมานิดนึงถ้าเกิดว่าอบต.จะทําอะไรเช่นจะถมที่ริมฝั่งน้ําอะไรเนี่ยถมที่ลุกล้ํามันน่าจะมีหนังสือถามมาเราต้องยอมรับว่าทางพื้นที่นะครับทางท้องถิ่นนี่เขามีกฎหมายหลายฉบับเพราะว่าหลายกระทรวงกฎกระทรวงก็ไปรวมอยู่ที่ท้องถิ่น บางครั้งก็ท้องถิ่นอาจจะว่าไม่ทราบข้อที่จริงที่ว่าแต่ละกฎแต่ละกรมของกระทรวงเนี่ยว่ากฎหมายแต่ละกระทรวงเนี่ยนะครับอยากให้มีหนังสือที่ว่าสอบถามนิดนึงอย่าเพิ่งด่วนทำไปเพราะว่าเกิดการเสียหายได้ครับผมครับถ้างั้นในประเด็นขอบเขตพื้นที่ขออนุญาตหน่อยครับตรงนี้ครับขอข้างหลังก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาข้างหน้าครับคือถ้าสมมติว่าขอบเขตพื้นที่เนี่ยพอจะใช้ได้เนี่ยผมจะได้เริ่มเข้าสู่มาตรการนะครับเพราะมาตรการเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดที่ต้องคุยกันเยอะนะครับขอบเขตพื้นที่โดยมากก็คือว่าโอเคก็พอรับได้แล้วถ้าไงค่อยมีระยะที่2ทําขยายพื้นที่ต่ออย่างเงี้ยนะครับหรือลงให้ละเอียดมากขึ้นอีกอะไรเงี้ยครับครับเชิญครับครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับจากอบต.กยอนะครับมาแทนนายกนะครับผมคงตั้งเป็นประเด็นไว้นะครับการกำหนดพื้นที่นะครับรู้สึกว่าจะ4บริเวณนะครับผมถามนิดนึงนะครับการกำหนดพื้นที่4บริเวณนี้นะครับเพื่อจะออกเป็นประกาศถูกไหมฮะ
เพื่อบังคับใช้เป็นไปตามมาตรา43กับ45ใช่นะครับถูกต้องครับถูกต้องนะครับผมถามนิดนึงนะครับผมดูลึกไปถึงมาตรการนะครับครับผมครับมาตรการหลายๆมาตรการเนี่ยอย่างสมมติอย่างอันเดียวนะครับผมยกตัวอย่างเดียวการลุกล้ำลำน้ำเนี่ยนะครับเจ้าท่าเนี่ยมีอำนาจเต็มที่เต็มที่ครับในการดำเนินการครับผมก็ถามนิดนึงมันจะเข้ามาตรา13 45หรือไม่อันที่1เพราะมีหน่วยงานดูแลอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วครับใช่นะครับท่านจะเอายังไงนะครับท่านบอกว่าประกาศแล้วให้ท้องถิ่นลงไปดำเนินการครับผมเชื่อว่ากฎหมาย2ฉบับผมเชื่อว่าเจ้าท่าดีกว่าครับเพราะปฏิบัติได้มากกว่าท้องถิ่นปฏิบัติอยู่แล้วครับใช่ครับนะครับผมดูว่ามันจะขัดกันหรือเปล่าตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับครับแล้วอันที่2นะครับในส่วนของท้องถิ่นเองนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องบอกกันตรงๆว่ามีกฎหมายที่ถ่ายโอนมาเนี่ยถ้าเป็นงานนะครับ200กว่านะครับ200กว่ากฎหมายทั้งนั้นเลยล้วนๆเลยนะครับที่ให้ท้องถิ่นมีอำนาจและเรื่องนี้ด้วยเป็นเรื่องนึงเวียนหัวที่ให้อำนาจมาแล้วนะครับแต่เรายังไม่ทำก็บอกได้เลยฮะครับผมจะทำเฉพาะที่ชนเท่านั้นเองนะครับของกยเนี่ยจะมีปัญหาพวกนี้เยอะนะครับการลุกล้ำลำน้ำการสิ่งแวดล้อมต่างๆพวกนี้เยอะมากนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้เหตุที่ไม่ได้ใช้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะครับผู้บริหารท้องถิ่นเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าทำงานเนี่ยเอาใจมวลชนต้องยอมรับคนตรงๆผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นแหละครับในบางเรื่องนี่นะครับกฎหมายให้อำนาจไว้แต่ก็ไม่ได้ใช้ก็บอกกันตรงๆผู้บริหารอาจจะเฉยไปไม่ใช่ไม่ทำนะครับอาจจะเฉยไปแต่ไม่ได้ทำครับมันนะครับเมื่อมีกฎหมายฉบับนี้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาผมว่า4มาตรการนี้ก็โอเคนะพื้นที่ในส่วนผมเป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่มไม่ใช่ปัญหานะครับเมื่อออกมาแล้วเนี่ยในการปฏิบัติผมบอกได้เลยครับในการปฏิบัติค่อนข้างจะยากและหลายๆมาตรการที่อยู่ใน4ข้อนี้นะครับโอ้โหเกี่ยวกับหน่วยงานผมบอกได้เลยครับโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับมหาศาลครับใช่ครับมากเลยนะครับท่านถ้าท่านดูต่อๆไปนะครับแล้วถามว่าในแต่ละมาตรการตรงนี้นะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับมีหลายหน่วยงานแล้วหลายหน่วยงานเนี่ยเขามีกฎหมายอยู่แล้วครับชัดเจนเช่นโรงงานจะปล่อยน้ำเสียลงมาในคลองเนี่ยนะครับมีกฎหมายผมถามว่าถ้าออกตรงนี้ออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกข้อนึงที่เป็นปัญหาอีกยุ่งตายเลยใช่ครับครับผมเลยจะถามอาจารย์ต่อจะเอากันยังไงนั่นแหละจะให้โรงงานทำหรือจะให้ท้องถิ่นทำครับถ้าออกตัวนี้มานะครับครับเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องบอกกันนะครับให้ชัดเจนนะครับประเด็นอีกประเด็นนึงนะครับที่ผมดูแล้วนะครับในการที่จะใช้มาตรการนี้เดี๋ยวเอาละทั้ง4พื้นที่นี้ผ่านนะครับถ้ามีการกระทำผิดมันจะเป็นผิดมาตราประมาณ43หรือ45และจะมีโทษด้วยครับผมถามนิดนึงโทษเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยใครดำเนินการจะให้ท้องถิ่นหรือว่าให้ใครจะไปฟ้องศาลไหมมีมาตรการยังไงและจะทำยังไงคือพวกเรานี่นะครับท้องถิ่นนี่ต้องนำเรียนตรงนี้ฮะกฎหมายออกมาเยอะมากนะครับแต่ไม่มีแนวปฏิบัติให้พวกเราเลยจะทำทีนะครับผมบอกได้เลยฮะอย่างสมมติว่าโอนมานี่นะครับมาตรการจะไม่มีคือวิธีใช้นะฮะเราใช้ไม่เป็นก็บอกกันตรงใช่ฮะก็ส่วนใหญ่ได้ยินก็อย่างนี้ครับใช่ฮะจะมีโทษมาต้องทำอย่างนี้แต่เราไม่รู้เลยจะทำไงไม่รู้จะทำไงมือได้หมดละนี่เรื่องจริงเลยนะฮะที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับ200กว่าที่โอนมานี่ครับ200กว่างานนี่กำลังก็เท่าเดิมเท่าเดิมครับครับงบประมาณพิเศษให้มาดูแลกฎหมายนี่ก็ไม่มีมาไม่มีครับครับบางพื้นที่นะครับก็บอกตรงๆว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนิติกรยังไม่มีเลยเพราะเราไม่มีตังค์จ่ายที่อยู่นี้ท่านน่าจะเสนอเลยว่าถ้าอยากให้ทำได้ดีนะต้องทำยังไงบ้างท่านว่าต่อเลยสิในส่วนของผมนี่นะฮะผมว่าน่าจะให้หน่วยงานที่ทำอยู่แล้วนะครับเขาทำได้ดีกว่าผมบอกได้เลยฮะในส่วนการลุกล้ำลำน้ำของอบต.กยนี่นะครับของจริงเลยนะครับครับถ้าอบต.ลงไปทำไม่สำเร็จเขาทำได้ดีกว่าแต่คราวนี้แต่เจ้าท่าทำได้ดีกว่าในหลักคิดก็คือกระจายอำนาจไงครับท้องถิ่นต่อไปต้องดูแลเองเราเข้าไปร่วมได้เข้าไปร่วมเราเข้าไปร่วมมันมี2กรณีอย่างนี้ครับในบางงานเนี่ยท้องถิ่นก็ไปทำได้เลยนะครับถ้าอย่างที่บอกอะถ้าท้องถิ่นไปปลูกลูกล้ำเนี่ยใครจะทำเดี๋ยวที่ทำเจ้าท่ากี้นี้นะครับครับผมในบางงานท้องถิ่นทำได้เลยแต่บางงานเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าในส่วนของส่วนกลางขึ้นไปนอกเหนือจากเราต้องลงเข้าไปทำด้วยครับจะสำเร็จผมไม่ได้พูดถึงว่าท้องถิ่นทำไมไม่ทำแต่กำลังพูดถึงว่าเมื่อเราทำไปแล้วมาตรการทางกฎหมายนี่นะครับจะประสบความสำเร็จได้นะครับ
จะป้องกันสิ่งต่างๆได้น้ำเสียอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหน่วยเหนือต้องลงไปด้วยถ้าเป็นแบบจับมือเดินด้วยกันถูกต้องครับก็ได้นะครับถูกต้องครับลงไปดูบางทีท่านนายกอาจจะบอกว่าแหมไม่สะดวกนี่มันฐานเสียงผมถูกต้องครับนี่ใช่เลยครับใช่เลยอันนี้ประเด็นใหญ่เลยครับช่วยจัดการแทนนะครับเราจะบอกว่าออกมาแล้วเฮ้ยท้องถิ่นไปทำเลยออกไปแล้วส่วนใหญ่พูดกันอย่างนี้นะครับครับแล้วถามว่าในบางงานนี่นะครับแล้วเป็นงานที่สำคัญท้องถิ่นทำไม่ได้ใช่ผมเห็นด้วยเพราะว่าหลายนายกบางทีเราคุยกันส่วนตัวเขาบอกว่าผมก็รู้ว่าไอ้นี่มันไม่ดีนะแต่มันทำไงอ่ะใช่ไหมครับคือมันทำไม่ได้แต่ว่าถ้าได้พอได้อ้างได้อะไรเงี้ยนะใช่ยังพอมีทางออกอาจารย์ยังเข้าใจนะครับก็อยากจะนำเรียนตรงนี้ว่าอย่าคิดว่างานทุกงานแล้วเนี่ยต้องถิ่นไปทำท้องถิ่นไปทำนะครับเดี๋ยวมีท่านทางพระวงมาด้วยนะฮะก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยผมเห็นว่าแวบนะครับก็คงจะเข้าใจดีเรามีข้อจำกัดอยู่ท้องถิ่นผมเป็นข้าราชการผมทราบดีเพราะผมก็มีผู้บังคับบัญชาอยู่ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่เดินผมก็ต้องเงียบนี่คือข้าราชการถามว่าเราเว้นหรือไม่แน่นอนครับเราเว้นครับแต่ว่าเราเฉยเราก็ไม่ได้เราเว้นเราไม่ได้ทำแต่ตรงนี้มันยังมีอีกมุมนึงนะครับผมขออนุญาตเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเนื้อเลยโอเคท้องถิ่นเกรงใจประชาชนส่วนราชการก็ยังมีหน่วยเหนืออีกแล้วบังเอิญเขาเกิดคุยกันได้ตกลงทั้งท้องถิ่นทั้งส่วนราชการก็แปลกทั้งคู่ไหมครับตรงเนี้ยผมว่ามันต้องคืออันนี้คงต้องเรียนทุกท่านเลยนะครับช่วยกันหาทางออกช่วยกันเสนอทางเลือกเราจะเดินยังไงนะครับเพราะว่าอะไรผมเจอหลายหน่วยงานเหมือนกันที่บอกว่าเขาก็เห็นตามตาแต่ขืนทำสินะครับหนึ่งอาจจะโดนร้องเรียนเขาประวัติไว้ดีแล้วนะครับสองเจ้านายจะโทรทางไกลจากกรุงเทพเลยบอกคุณทำงี้ได้ไงคืนไม่แก้ไขเดี๋ยวก็หาที่ลงใหม่ให้เห็นไหมครับก็เสร็จเหมือนกันมีทางออกไหมครับว่าควรทำไงดีผมเชื่อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราสร้างฐานชุมชนที่เข้มแข็งครับไปได้ก็คือชุมชนเป็นตัวชี้ขาดต้องครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับชุมชนไม่ค่อยเข้มแข็งครับก็กลับไปที่ท่านประธานอนันต์ก็คือว่าต้องทำความรู้ก็ต้องนำเรียนเงี้ยตรงๆนะครับคนทำงานอย่างอาจารย์ที่พูดก่อนนั้นนะครับครับผมมีน้อยครับมีน้อยเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอการเมืองเข้าไปครอบงำแล้วศูนย์หมดนะครับประเภทนี้ครับหรือไม่มีแนวร่วมครับถ้าท่านทำคนเดียวผมเชื่อท่านทำไม่ได้หรอกครับครับนะครับครับขอบคุณแล้วถามว่าคนที่เลือกตั้งเข้ามานี่นะครับอาจารย์ครับผมว่า 80% ครับเป็นทีมของเขาครับช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอย่างอาจารย์เนี่ยจะเข้าไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์เช่นหาแนวร่วมอย่างนี้นะครับครับทำที่ถูกต้องเนี่ยนะครับช่วงนั้นจะไม่ค่อยได้ประโยชน์มากนักครับผมนะครับผมเห็นใจนะครับหลายๆท่านที่ทำงานเพื่อมวลชนเนี่ยนะครับเห็นนะครับเราเป็นข้าราชการเราก็เห็นนะครับนะครับแต่เขาเดินไม่ค่อยได้สังเกตไหมครับท่านก็ยังมานั่งตรงนี้ครับท่านก็เหมือนเดิมอยู่ตรงนี้นะครับครับแต่ที่ท่านไปอยู่คูเต่านี่ตอนนี้ไปได้เยอะแล้วครับคลองอาจจะดีแล้วก็ได้ครับแต่ณวันนี้ก็ยังไม่ดีถูกไหมฮะเพราะท่านได้แนวร่วมส่วนหนึ่งแต่มันมีบางเรื่องเนี่ยที่คือส่วนใหญ่ยังไม่มาหาท่านเท่านั้นเองนะครับแต่ผมเป็นกำลังใจให้นะครับข้าราชการนะครับครับงั้นผมขออนุญาตอธิบายต่ออีกนิดนึงตรงนี้ที่ท่านถามเนี่ยคือมันมีทั้งมาตรา43และ45นะครับคือมาตรา43เนี่ยคือถ้าในพื้นที่ที่มันมีคุณค่ามีอะไรที่มันสำคัญนะครับที่ต้องดูแลมันต้องปกป้องรักษามันเนี่ยแล้วบังเอิญมันยังไม่มีมาตรการไม่มีกฎหมายเลยที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเราใช้มาตรา43นะครับมาตรา43บอกว่าให้ออกเป็นกฎกระทรวงนะครับฉะนั้นในพื้นที่ที่ผมเสนอครั้งนี้เนี่ยมันจะมีอยู่3แห่งครับแถวพัทลุงเนี่ยนะครับตรงนี้ก็พัทลุงเหมือนกันอันนี้อยู่แถวปากพยูนนะครับอันนี้ขึ้นมาแถวตัวเมืองแล้วก็แถวชัยบุรีทั้ง3พื้นที่เนี่ยไม่มีมาตรการเดิมอยู่เลยอันนี้ใช้43แต่ส่วนใหญ่นะครับใช้ตัวนี้ที่ว่าคืออย่างนี้ครับถ้าจะดูจากภาพเล็กนี่ก็ได้นี่นะครับหรือว่าอันนี้ก็ได้ที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยว่ามันมีกฎหมายเดิมเต็มเกือบเต็มพื้นที่อยู่แล้วนะครับเกือบเต็มแล้วแต่ว่ามันยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องประกาศคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการออกมาตราการออกประกาศตัวนี้จะใช้มาตรา45ในการออกประกาศโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันอยู่ในโอเคแล้วนะครับคือมันดีแหละอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมหรอกแต่ว่าพอสมควรแล้วอันนี้เราก็ค่อยจบไม่ต้องใช้มาตรการนี้ต่อแล้วก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็คงยากอ่ะเพราะว่ามันกระทบไปหมดแต่อันที่สองก็คือว่ามันก็เขียนไว้เหมือนกันว่าอันนี้ออกมาเสริมนะครับมาเสริมกฎหมายเดิมที่มีอยู่
จ้าท่าอาจจะมีตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่บางเรื่องเนี่ยยังคิดว่ามันน่าจะมีอย่างอื่นมากกว่านี้ไหมก็ออกมาเพื่อเสริมมาเติมเต็มนะครับแล้วการบังคับใช้หรือว่ากติกาต่างๆนี่ของแต่ละหน่วยงานนะครับที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยเขามีอยู่แล้วว่าเรื่องไหนเขาทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยตัวนี้ถ้าเราทำเราหนึ่งก็คือว่าครับเราตามของเขาเป็นบรรทัดฐานอันที่หนึ่งนะครับสองก็คือว่าถ้ามันขาดอยู่เรามาเติมต่อสามคือถ้ามันยังไม่ดีพอเช่นเราบอกตัวนี้ขอเป็นพิเศษได้ไหมมาตรฐานตัวนี้ต้องสูงกว่าที่อื่นเพราะเราถือว่าตัวนี้เป็นพื้นที่เปราะบางแล้วมีคุณค่าสูงเรานะครับสามารถกำหนดมาตรฐานที่สูงกว่าปกติได้แล้วเดี๋ยวไปเสนอกรรมการที่ว่าการแห่งชาติอีกทีนึงถ้าเขาเห็นด้วยเขาก็ปรับมาตรฐานให้ส่วนในการปฏิบัติผมเห็นด้วยกับท่านคือเวียนหัวจังเลยไม่รู้ใครลงมือยังไงครับงั้นเดี๋ยวขอพอดีอาจารย์เจเลยกมือก่อนนิดนึงนะครับขออาจารย์เจเลแล้วเดี๋ยวไปคุณประโชตนะครับครับครับอาจารย์เจเลครับคุณครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับครับเรียนท่านที่ประชุมนะครับผมก็เป็นห่วงเรื่องของเมืองเก่าและชุมชนดั้งเดิมนะครับเห็นตัวประกาศพื้นที่ทั้งหมด4พื้นที่แต่ว่ามาอ่านตัวมาตรการคร่าวๆก็เห็นอยู่ในนี้นะครับเรื่องของการป้องกันโบราณสถานโบราณคดีแหล่งศิลปกรรมนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไปคาบเกี่ยวกับของกรมศิลปากรอยู่นะครับทีนี้ของกรมศิลปากรเนี่ยผมว่าตอนนี้เขาอาจจะมีพื้นที่ที่เขาขึ้นทะเบียนไว้แล้วส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้นี่มีทั้งเป็นทั้งอาญาแล้วก็ทั้งปรับครบนะครับทีนี้ที่เป็นห่วงก็คือของที่เรื่องของย่านเมืองเก่าแล้วครับตอนปัจจุบันเนี่ยทางสผ.ทางทีมของคุณเต้เนี่ยแหละครับเป็นผู้เริ่มจนปัจจุบันเนี่ยย่านเมืองเก่าสงขลาเป็น1ใน10เมืองและมีประกาศขอบเขตชัดเจนนะครับแล้วก็มีคณะอนุกรรมการเมืองเก่าของจังหวัดสงขลาด้วยนะครับที่ดูแลทีนี้ตัวคณะอนุกรรมการก็กําลังจะทําหน้าที่เพื่อจะคุ้มครองในตัวย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งอื่นๆนะครับต่อไปในอนาคตทีนี้ผมเห็นว่าตอนนี้เนี่ยย่านเมืองเก่าและชุมชนดั้งเดิมเนี่ยเหมือนย่านสำคัญแต่ถูกเตะกันไปเตะกันมานะครับไม่มีใครเข้ามาดูแลแบบเป็นองค์รวมนะครับเช่นสงขลาก็จะดูแต่สงขลาสถิงพระก็เขาก็ดูสถิงพระแต่ผมเห็นเครื่องมืออันนี้นะครับที่เป็นภาพรวมเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับที่จะเพิ่มเขตนะครับพื้นที่ในเรื่องของย่านเมืองเก่าและชุมชนดั้งเดิมเพื่อที่จะใช้มาตรการต่างๆเนี่ยครับเข้าไปปกป้องพื้นที่บอบบางอันนี้นะครับครับครับขอบคุณครับที่จริงอาจารย์เจเลยเนี่ยเสนอมาก็ตรงกันกับทางที่ผมคุยกับทางสผ.นะครับคือสผ.เมื่อปีประมาณปี48เนี่ยตอนนั้นให้คณะโบราณคดีมหาศิลปากรเนี่ยได้ศึกษาเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องโบราณฐานเรื่องเมืองเก่าทั้งหลายเนี่ยก็ได้รายงานมาเล่มนึงที่นั่นเนี่ยมีการเสนอเลยนะครับเขาเขียนเป็นย่านเป็นเมืองเลยนะครับอย่างที่อาจารย์เจเลยไปทำคลองแดนเนี่ยเขาไม่ได้ทำเฉพาะคลองแดนนะครับแต่เขาดูสายคลองที่ต่อเข้าไปถึงควนชลิกที่วัดควนชลิกกันนะครับเขาเห็นถึงเส้นทางการคมนาคมทางน้ำเดิมตรงนั้นมีอยู่ฉะนั้นการที่จะมีมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเนี่ยเขาจะมองเป็นระบบเลยตรงนี้จริงๆแล้วผมเห็นว่าในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเรานะครับเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณคราวนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าจะทำนะครับในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากเราเป็นการเสนอภาพรวมเหมือนกับผังเมืองรวมนะครับเราลงลึกเป็นเฉพาะพื้นที่ลงไม่ไหวครับมันเยอะมากนะครับแต่มีการศึกษาไปแล้วฉะนั้นเวลาเขียนผมคงอ้างถึงตรงนั้นด้วยว่าให้ไปเอารายงานตัวนั้นเข้ามาใส่มันจะมีที่อาจารย์เจเลพูดเนี่ยแหละครับเขาคิดไปแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือตรงไหนจะนำร่องจังหวัดละ3พื้นที่นะครับชัยบุรีก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่กำลังทำอยู่ฉะนั้นถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยจะเขียนมาตรการลงไปและจะส่งรูปต่อคือเนื่องจากว่าแต่ละจังหวัดนะครับหลังจากประกาศแล้วเนี่ยมันต้องทำแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยภายใน120วันจังหวัดต้องทำผมเชื่อว่าโดยกระบวนการเนี่ยก็คงต้องเชิญพวกเราเนี่ยไปช่วยกันทำตรงนั้นเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะเสนอแผนต่างๆใส่เข้าไปตรงนั้นได้นะครับว่าเราเห็นควรต้องทำแผนอะไรบ้างหรืออย่างน้อยอาจจะในครั้งนี้ก็เสนอสผ.ว่าเอาไว้ฉบับปี48เข้ามาให้มันเข้าสู่กระบวนการที่จะก้าวต่อได้ไหมครับผมคิดว่าเป็นข้อเสนอที่ดีครับครับขออนุญาตที่คุณประโชตครับครับขอบคุณครับผมประโชตดินถาวรครับก็มาในฐานะเครือข่ายรักครองอุตภเปาเมื่อกี้ฟังพี่นันคุยก็สบายใจถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่ทำมาก่อนผมก็น่าจะเป็นคนรุ่นหลังที่เดินเรื่องครองอุตภเปา อยากจะบอกที่ประชุมว่าผมเอง
ค่อนข้างจะสิ้นหวังกับหลายๆเรื่องนะฮะโดยเฉพาะเรื่องคลองอุตภาวเรื่องป่าไม้เพราะตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องคลองอุตภาวยังไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยแต่ว่าป่าต้นน้ำก็กำลังถูกทำลายมันก็จะกระทบกับทะเลสาบผมถามว่าสิ่งที่คุณธิติศักดิ์จะนำเสนอเนี่ยผมเห็นด้วย 100% ว่าถ้าท่านประกาศก็รีบประกาศกฎกระทรวงอันนี้เดี๋ยวน้ำมันจะท่วมเหมือนกรุงเทพแล้วจะหาหมุดไม่เจอประเด็นมันก็คือว่าผมว่าความซ้ำซ้อนของระบบราชการเนี่ยเราจะทำยังไงผมยกตัวอย่างสักอย่างนึงว่าเอาเรื่องคลองอุตภาวนะครับถ้าคลองอุตภาวแถวหน้าอำเภอครับมีปัญหาเนี่ยผมจะไปร้องเรียนใครนี่คือประเด็นนะฮะสมมุติว่ามีหมาเน่าหรือมีใครโยนเอาซากสัตว์ลงไปในคลองอุตภาวเนี่ยผมถามไปฟ้องใครครับฟ้องในอำเภอครับนั้นผมบอกไม่เกี่ยวครับไปฟ้องกรมเจ้าท่าหรือเปล่าไปฟ้องกรมชลประทานหรือเปล่านี่คือปัญหานะแล้วเวลาการขุดคลอกขุดลอกอะไรก็ตามครับไม่มีคำว่าบูรณาการกันเลยเวลาใช้วอร์ดิ้งก็ใช้กันจริงเรื่องคำว่าบูรณาการแต่เวลาทำต่างคนต่างทำผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยถ้าบอกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอบต.หรือเทศบาลเนี่ยจะได้มีบทบาทที่สำคัญแต่ประเด็นก็คือว่าผมก็เชื่อเหลือเกินว่าผมไม่ได้ว่าท่านนะฮะผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ท่านคงไม่ค่อยทำกันแล้วคนที่จะมาทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยครั้งต่อไปก็จะสอบไม่ค่อยได้นี่คือปัญหานะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้มันเลยสิ้นหวังนะฮะผมยกตัวอย่างเอาแค่คลองอุตภาวเนี่ยตลอดสายเนี่ยถามดูเถอะครับว่าคลองกี่เส้นแล้วที่มันตายไปที่ถูกถมไปเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครที่คลองมันถูกถมแล้วก็น้ำไม่ไปไหนไม่ได้น้ำก็เลยเที่ยวกันกรุงเทพเป็น 2-3 เดือนที่ว่านะฮะหาดใหญ่ก็จะเป็นเช่นนั้นในอนาคตอันใกล้เพราะงั้นผังอย่างนี้เนี่ยผมเห็นด้วยแต่ขอว่าเราจะทําอย่างไรที่เมื่อประกาศแล้วเนี่ยมันต้องสามารถใช้ได้จริงถ้าเป็นข้อเสนอแล้วครับเช่นจะต้องมีกลไกมีกระบวนการอะไรยังไงคิดว่าควรทําไงอย่างนี้ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถามว่าเมื่อออกกฎกระทรวงขึ้นมาแล้วคนรับผิดชอบเนี่ยมันทําได้จริงขนาดไหนเพราะอย่างยกตัวอย่างเรื่องป่าไม้เนี่ยขณะนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าผมคุยถึงอธิบดีกรมป่าไม้ด้วยซ้ำไปครับแต่สิ่งที่คำตอบก็คือว่าท่านก็ต้องสั่งการมาที่ระดับล่างแล้วระดับล่างเนี่ยก็เหมือนเป็นคนชี้เป้าให้กับคนตัดไม้ทำลายป่าด้วยซ้ำไปผมอยากย้ายขึ้นไปดูใกล้ๆเนี่ยแค่เอาป่าผาดำเนี่ยขณะนี้นี่มันเป็นสวนผลไม้สวนยางเกือบทั้งหมดแล้วความคาดหวังมันจะอยู่ตรงไหนเช่นเดียวกันถ้าท่านประกาศตรงนี้ผมเห็นด้วย 100% เลยทำอย่างไรที่ทำมันล้ำแล้วเนี่ยอย่าว่าแรงเลยครับถ้าบอกล้ำพื้นที่ไปแล้วทำลายเนี่ยยิงทิ้งได้ไหมนะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับครับอาจจะแรงไปหน่อยนะฮะแต่ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่มีใครกลัวครับเชื่อผมเถอะมันก็เป็นข้อเสนอเพราะว่าจะขึ้นศาลเนี่ยมันตั้งกี่ศาลอยู่แล้วทนายความอีกก็นะฮะผมเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเรารักประเทศเรารักสิ่งแวดล้อมเราต้องช่วยเหลือกันนะฮะต้องช่วยกันคิดอย่างเวทีอย่างนี้ครับแต่ว่าเวทีอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารระดับสูงก็ไม่ค่อยมานี่คือประเด็นพอมาแล้วเขาก็ต้องไปรับใช้อะไรนักการเมืองอีกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เพราะงั้นเราก็อยู่ในวังวนที่มีความรู้สึกว่ามันสิ้นหวังอย่างที่บอกครับมันถ้าไม่เราไม่อยู่วังวนได้ไหมนะครับวันนี้เนี่ยเรากำลังจะมาพยายามคิดนวัตกรรมพยายามนึกนวัตกรรมนั่นก็คือว่าจากฐานความคิดจากประสบการณ์จากปัญหาสารพัดกรุณาบวกนะครับบวกความคิดสร้างสรรค์ไปอีกอันนึงเพราะว่าอะไรครับท้องถิ่นเองอย่างที่เรียนเมื่อกี้ก็คือว่าก็จะมีข้อจำกัดครับครับในส่วนรายการอื่นก็มีข้อจำกัดแต่ตรงนี้เราหาทางออกได้ไหมครับว่าเราควรทำอย่างไรร่วมกันที่ทุกคนก็มีทางผมเชื่อว่าขณะนี้ก็มีทางออกอย่างที่พี่อนันต์หรือใครๆก็ตามที่ทำเรื่องของอุตภาวาเนี่ยคือการได้เดินมาระดับหนึ่งเนี่ยแล้วผมว่าตอนหลังเนี่ยแม้กระทั่งผู้นำท้องถิ่นผมว่าไม่น้อยที่ผมรู้จักนะฮะเริ่มเอาจริงเอาจังนะฮะเราจะจัดกิจกรรมร่วมกันผมเชื่อว่าถ้าไม่มีจิตสาธารณะหรือไม่มีคนที่มารักคุณศิริศักดิ์เชิญมาวันนี้ก็คงไม่มาเขาไม่ได้มาด้วยเงินเขาไม่ได้มาด้วยเกรงใจคุณศิริศักดิ์แต่ว่าเขามาเพื่ออยากจะดูว่าเออเราจะทำอะไรกันได้บ้างกับเพื่อช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมนะครับครับ
ในเครือข่ายรักคลองเดือผ่าที่คุณประโชติดำเนินการมาตลอดเนี่ยถ้าขยายผลยังไงให้มันมีการขับเคลื่อนอันนี้ผมเลยอยากจะขอคือมันมีการเคลื่อนไหวนะครับตั้งแต่ท่านประธานท่านมาทำมา30ปีแล้วมั้งผมว่ากว่านะครับท่านเดินมาตลอดเนี่ยมาถึงวันนี้ผมว่าท่านตกผลึกแล้วล่ะนะครับแต่มาณเวทีนี้ผมอยากจะขอปิ้งให้มันเกิดจินตนาการใหม่ที่เราจะต้องร่วมกันใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมบ้านเราผมเลยอยากจะขอให้ลองดูให้ทะลุกรอบไปเลยส่วนทำได้หรือไม่ได้ประเดี๋ยวทางสพคงต้องไปเจรจากับอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอีกทีแล้วมั้งนะครับอาจจะช่วยอีกทีคืออย่างนี้ครับผมว่าขณะนี้เนี่ยถ้าพูดถึงถ้าเป็นถ้าหนังตะลุงนี่ก็คือได้บอกเรื่องไปแล้วว่าเราจะแสดงเรื่องอะไรครับนะฮะแล้วเป้าหมายเนี่ยขณะนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็รับรู้ผมเข้าใจว่านะสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงก่อนหน้านี้พูดถึงคลองอุตภาวเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยครับผมปัจจุบันมีคนรู้จักมากขึ้นนักศึกษานักเรียนที่เราพยายามแม้กระทั่งครูผมเชื่อว่าขณะนี้เนี่ยมันได้ขยายผลไปถึงผู้บริหารส่วนท้องถิ่นแม้กระทั่งอบจ.พอพูดเรื่องคลองอุตภาวเนี่ยทุกคนก็เห็นด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ความรับผิดชอบเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะให้คนที่รับผิดชอบจริงๆเนี่ยมานั่งคุยกันคลองอุตภาวก็ส่งผลไปถึงทะเลสาบแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะต้องถ้ามีกรอบอย่างที่บอกว่าเป็นกฎหมายแล้วทำยังไงให้คนเนี่ยมันเคารพกฎหมายครับนั่นสิครับนี่คือประเด็นที่อยากจะหารือครับว่าในเมื่อเราจะต้องมาช่วยกันเขียนกฎหมายทั้งทีเนี่ยเราเขียนกฎหมายแบบไหนที่ทำได้จริงอ่ะคืออย่าสักแต่ว่าเขียนว่าถ้างั้นผมคงไม่ต้องถามซ้ำๆซากๆว่ามันถามมากๆเดี๋ยวรำคาญผมด้วยเปล่าอีกที่ทำไปแต่ที่เซาซีนี่บอกตรงอยากให้ช่วยกันคิดจังเลยคือเราเจอปัญหาแล้วซ้ำซากกับปัญหามานานมากแล้วเป็นสิบปีแล้ววันนี้ลองคิดอะไรที่มันนอกกรอบได้ไหมใช้กฎเอกอันศึกไหม เอาล่ะงั้นอาจารย์เจริญขออาจารย์เจริญก่อนนิดนึงครับครับตอนนี้ที่ประชุมก็มาถึงจุดที่หลายๆคนที่มีส่วนร่วมอยากจะพูดอะไรนะฮะคนแรกก็คือผมละนะฮะสิ่งที่วันนี้เรามาพูดกันเรื่องมาตรการหลักและมาตรการส่งเสริมนะฮะผมอยากจะนึกถึงสิ่งที่เราเพิ่งทำกันเสร็จไปไวๆเนี้ยนะฮะก็คือการพัฒนาคลองแหนะให้เกิดตลาดน้ำคลองแหตอนนี้ตลาดน้ำคลองแหก็โด่งดังรู้จักทั้งทั่วประเทศแล้วก็ลงในหนังสือชวนเที่ยวของอสทไปแล้วนะฮะที่เห็นได้ปัจจุบันนี้นั่นคือการพัฒนาบริเวณคลองแหซึ่งอยู่ตรงวัดคลองแหเลยนะฮะปัญหาที่ตามมาก็คือนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียมากันทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะเกิดการจราจรติดขัดบริเวณหน้าวัดคลองแหหน้าโรงเรียนวัดคลองแหและบริเวณเหล่านั้นถนนก็บ่นปี้นะทำซ่อมกันแล้วกันอีกถัดมาคลองแดนนะซึ่งกลุ่มอนุรักษ์ของสงขลาเราก็ได้ไปทำประชาสัมพันธ์จัดงานอาการขึ้นมานะฮะความจริงคลองแดนนั้นคนบุกรุกไปในเขตคลองตั้งแต่ยังไม่มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็เป็นอยู่นั่นคือที่อำเภอระโนดเป็นวิถีชีวิตเดิมเป็นวิถีชีวิตผมมองว่าถ้าเรามาพูดคุยกันในลักษณะสร้างสรรค์เนี่ยนะฮะอันดับแรกต้องเสริมสร้างมิตรภาพก่อนครับมิตรภาพเป็นเรื่องสำคัญนะเมื่อมิตรภาพมีความเข้าอกเข้าใจกันแล้วนะอะไรเรื่องที่ติดขัดก็แก้ปัญหาได้อะไรที่เราอยากจะสร้างสรรค์เพิ่มเติมเราก็มีความคิดใหม่ๆมีวิธีการใหม่ๆมีประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าที่ได้สร้างสมมาเอามารวมกันนะครับมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นในฐานะที่เป็นนักคิดอาจารย์เจริญได้เป็นนักคิดของเมืองละอาจารย์คิดว่าควรจะต้องทำอย่างไรครับตรงนี้เนี่ยมาตรการนี้นะครับเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วเนี่ยต้องนำไปแสดงออกสม่ำเสมอคือพูดง่ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเจ้าของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายนะทุกแง่เลย
ทุกนั่นเลยโดยเฉพาะอย่างเรื่องลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดที่สุดก็คือ3จังหวัดนะที่อยู่รอบทะเลสาบ77ตำบลหรือเท่าไหร่เนี่ยนะประมาณนั้นแหละครับตรงนี้ครับพี่ผมเคยอ่านนี่เห็นบอกว่าประชาชนที่อยู่ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะมีถึงประมาณ1ล้านคนนะครับนะในตำบลทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นนี่คือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงรับทั้งผลดีและผลเสียจากการกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงของคน1ล้านคนที่ทำอยู่ตรงนี้ประชาสัมพันธ์ที่ว่านี่คือทำให้คนพวกนี้ได้รู้ผมนึกกลับไปย้อนหลังเมื่อ10กว่าปีมาแล้วนะที่จังหวัดสงขลาเรามีโครงการโลกสดใสในบ้านเกิดนะจำได้ว่าจัดมาแล้วถึง8ครั้งนะครับโลกสดใสในบ้านเกิดนี่คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงนั้นขณะนั้นเนี่ยองค์กรที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะแล้วก็อะไรหลายอันรู้สึกคนที่ถูกพาดพิงเขาเริ่มขยับตัวแล้วอาจารย์จะพูดเดี๋ยวให้ปล่อยเขาพูดเรื่องนั้นเองเดี๋ยวตรงนี้ทีนี้ผมอยากจะคิดว่าการซึ่งสร้างเสริมมิตรภาพและร่วมกันคิดสร้างสรรค์นี้ต้องจัดหาวิธีแบบที่เคยทำในโลกสดใสในบ้านเกิดครับครับผมครับขอบคุณครับเดี๋ยวไว้ช่วงเดี๋ยวค่อยรอบ2ต่อไปครับขอบคุณครับครับถ้าอนุญาตขอคนที่ยังไม่พูดก่อนได้ไหมครับครับคนที่ยังไม่พูดใช่แล้วครับว่าเขาอ้างถึงโลกสดใสในบ้านเกิดตามจริงแล้วสิ่งที่ถูกพาดพิงเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่จะพูดนะครับผมตามจริงตัวอย่างของโลกสดใสในบ้านเกิดเนี่ยเป็นความพยายามของภาคประชาชนมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเจ้าภาพเพียงแค่1ใน8ครั้งที่เราจัดครับผมนะคะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าเรื่องที่กำลังจะพูดเนี่ยก็คือมาตรการที่7นะคะในหน้า27มาตรการที่8การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจซึ่ง2เรื่องนี้จำจริงต้องออกตัวก่อนว่าตัวเองเนี่ยห่างเหินจากทะเลสาบสงขลาไปนานแสนนานนะเพราะว่า อาจจะสนใจประเด็นสื่อสารกับสาธารณะมากกว่านะคะทีนี้เรามาดูว่าในเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือแม้แต่ใช้คำว่าของประชาชนก็ดีเนี่ยถ้าดูเป็นภาพลวงเนี่ยเหมือนประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะมีการใช้คำนี้มากขึ้นแต่โดยความหมายเนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะต้องมาทบทวนกันนะคะอย่างสมมุติว่าถ้ามาตรการนี้เป็นมาตรการที่สำคัญเล่าว่าเวทีนี้บอกว่าจะมาพิจารณาร่างอะไรก็ตามเนี่ยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ยมันยังอยู่กับที่ตลอดเวลาเขียนชุดวาทกรรมที่จะเสริมการมีส่วนร่วมนะคะยังคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่จะต้องอย่างเช่นเป็นไปได้ไหมที่จะมีการเขียนให้ชัดเลยว่ามีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญมาตราที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เพราะว่าเวลามอบให้ประชาชนทำอะไรก็ตามท่านลองสังเกตดูมันเป็นนามธรรมหมดเลยแล้วก็ไม่มีเบี้ยประชาชนเนี่ยทำฟรีตลอดแล้วก็ทุกคนก็จะมาคาดหวังให้ประชาชนทำโน่นทำนี่ทำนั่นแต่ไม่มีเบี้ยนะงบประมาณจะไปอยู่ที่หน่วยราชการที่อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นกล้าไหมถ้าจะมีมาตรการนี้เนี่ย ก็ต้องใส่คำนี้ไปให้ชัดนะคะนั่นจุดหนึ่งค่ะ อีกจุดหนึ่งดิฉันคิดว่าเรียนสงสัยนะคะอาจจะเดี๋ยวคุณเจี๊ยบค่อยอธิบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสมมุติดูในร่างมาตรการเนี่ยทุกมาตรการเลยมันจะมีช่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเวลาคนดังพูดก็อย่างนี้แหละค่ะหรือว่ามีคนประท้วงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแผนและมาตรการนะคะหน่วยงานเรียนสงสัยว่าทำไมจะต้องเหมือนกันทุกชุดเลยแล้วก็เป็นหน่วยราชการชุดนี้ทำไมมันต้องผูกขาดอย่างเช่นถ้าสมมติว่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมันไม่น่าจะผูกขาดเฉพาะหน่วยงานนี้นะคะเท่าที่ลิสต์ขึ้นมาได้ครับต้องเรียนงี้ด้วยครับว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยเหมือนกรณีของ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเรียนไม่เห็นมีหน่วยงานตรงไหนเลยที่จะมีศักยภาพในการที่จะส่งเสริมส่วนใหญ่ก็จะถูกบล็อกตามภารกิจงานนั้นๆซึ่งเป็นประเด็นที่หนังสือเล่มนี้หรือเวทีนี้ก็รายงานไว้แล้วว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันแยกส่วนกันทำใช่ครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นคำพูดแค่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยเอาไปใส่ลอยๆวาทกรรมเท่านั้นเองลอยๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นดิฉันขอเสนอในอันที่2สำหรับมาตรการที่7เนี่ยนะคะการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยขอให้อันที่1นี่เรื่องการสนับสนุนงบประมาณต้องเขียนเลยครับนะคะเพราะว่าให้ประชาชนทําฟรีในบางเรื่องมันไม่ได้ใจอาสาสมัครมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าสมมุติว่าจะเล่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยณจุดนี้เราเดินทางมาถึงจุดที่เราเฉยเล่นการเมืองหรืออะไรก็ตามที่เล่นอยู่มันก็จะหมดละเพราะว่าไอ้ที่ทำกันมาอย่างอาจารย์เจริญพูดถึง30ปีที่โลกสดใสในบ้านเกิดเคยทำเนี่ยทำเมื่อครั้งที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยังดูดีก็ยังดูดีภาคประชาชนก็ยังไม่เคยได้ตื่นเต้นว่าจะได้มีงานของตัวเองนะแต่ณบัดนี้เนี่ยมาถึงณปีพ.ศ.นี้นี่สิ่งแวดล้อมก็ถูกทั้งหน่วยงานทั้งประชาชนนะช่วยกันทำเพราะว่าเป็นกิจกรรมของภาคมนุษย์เนี่ยนะคะที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอันที่สองภาคประชาชนตอนนี้มีเต็มแผ่นดินค่ะทั้งที่มีเหตุผลและไม่มีเหตุผลนะคะมันไม่สามารถที่จะมีพลังได้เพราะฉะนั้นถ้าเล่นเรื่องของเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงและจะมีมาตรการใดๆก็ตามดิฉันคิดว่าต้องกล้าหาญณทศวรรษใหม่หรือศตวรรษใหม่นะถ้าใครอ่านยันไปทุกเวทีต้องประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ก็คือทักษะแห่งอนาคตใหม่นะหนังสือเล่มนี้ต้องไปอ่านนะคะเพราะถ้าเรายังเล่นไม่ทันกับสถานการณ์นะคะเราก็ไปไม่รอดอย่างตอนนี้แค่คลื่นสูง5เมตรนี่ก็ทั้งเมืองแล้วน้ำท่วมกรุงเทพกลายเป็นทุกข์ของแผ่นดินทั้งแผ่นดินเลยเรื่องอื่นไม่ได้สนใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะเสนอว่าหน่วยงานที่จะต้องเกี่ยวข้องเนี่ยท่านต้องกล้าที่จะใส่ลงไปว่าเป็นหน่วยงานอย่างน้อยที่สุดก็เอ่ยเป็นเช่นเทศสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ที่จะเป็นเขตคุ้มครองนะคะก็ต้องระบุไปกลุ่มองค์กรชุมชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชนอาจจะเขียนว่างไว้ก่อนนะคะแต่ก็ระบุในพื้นที่นั้นหรือสื่อชุมชนนะคะหรือสื่อชุมชนสื่อท้องถิ่นค่ะเนี่ยอันนี้ต้องระบุให้ชัดหรือแม้แต่เรียนคิดว่าเพื่อที่จะบาลานซ์หรือสร้างสมดุลระหว่างหน่วยงานรัฐจะมาบล็อกหมดเลยแล้วก็งบก็ไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วทำไมการประชาสัมพันธ์จะต้องไปอยู่แค่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดต่างๆครับผมซึ่งจริงๆเรื่องของการสื่อสารสาธารณะมันไปไกลแล้วมันไม่ได้ถูกบล็อกอยู่แค่นี้นะคะอันนั้นคือข้อนึงข้อสุดท้ายก็คืออีกเรื่องนึงคือมาตรการที่8ค่ะที่ใช้คำว่าการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจยังคิดว่าคำนี้คงไปไม่พอแล้วมันไม่ใช่งานแรงไม่พอประชาสัมพันธ์แล้วอยากจะขอเสนอว่าน่าจะใช้คำว่าการสื่อสารกับสาธารณะการสื่อสารกับสาธารณะเป็นมาตรการที่ต้องใช้ทั้งสื่อมวลชนที่เป็นวงกว้างและสื่อใหม่ครับสื่อใหม่นิวมีเดียทั้งหลายนะคะและรวมทั้งสื่อท้องถิ่นสื่อในเชิงวัฒนธรรมนะคะในท้องถิ่นแล้วก็เช่นเดียวกันกับมาตรการที่จะส่งเสริมหรือมาตรการอื่นๆที่น่าจะเป็นมาตรการหลักเนี่ยก็มุ่งในเรื่องของสนับสนุนให้ชัดเจนนะโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่จะทำกันในเรื่องนี้นะคะค่ะก็คิดว่าเสนอแบบเร็วๆสองประเด็นนี้ค่ะแต่เร็วๆก็ยังไม่ยอมให้เลิกก่อนอย่างนี้ครับคือท่านอดีตรองผู้อำนวยการไทย PBS อยากจะเอาประสบการณ์ไทย PBS ถ้าสมมติมันจะมีสื่อตรงเนี้ยสื่อของทะเลสาบสงขลาเราเนี่ยด้วยประสบการณ์ไทย PBS เนี่ยมันจะมีโอกาสทำให้มันมีแหล่งทุนมีการทำสื่อเพื่อจะทำให้ชุมชนได้มีโอกาสได้มาเข้าถึงหรือว่าพัฒนาองค์ความรู้หรือจะแลกเปลี่ยนอะไรพวกนี้มันมีโอกาสยังไงบ้างครับตามจริงสื่อสาธารณะเนี่ยใครมันจะมีจรรยาบรรณอยู่อย่างแม้แต่เป็นผู้บริหารเนี่ยนะใครจะไปกี้บอกว่านี่คุณช่วยไปทำข่าวงานแต่งงานคุณเจี๊ยบหน่อย
คงไม่เหมาะแต่งานอีกครั้งหนึ่งไงคงทำไม่ได้คนเดิม นึกว่าโชคดีหรืออะไรตรงไหนเราไปชี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นจรรยาบรรณที่สาธารณะจะต้องเรียนร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันกับสื่อที่ทำนะคะเพราะฉะนั้นมองที่คุณเจี๊ยบถามเนี่ยสื่อสาธารณะตัวนี้ก็คือไทย PBS เนี่ยเปิดมิติอันหนึ่งนะคะของการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อเนี่ยทั้งการสร้างนักข่าวพลเมืองซึ่งอาจจะมองว่าเป็นตัวเล็กๆแต่ถ้าสมมติท่านมองนะคะตอนนี้นี่การรายงานของนักข่าวพลเมืองนี่อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเป็นเวลาทองเลยก็คือข่าวทุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ยังเพิ่ม อีกเวลาเป็น2เวลาที่ฉันจำไม่ได้เพราะส่วนใหญ่จะดูข่าวตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยศักยภาพของตรงนี้ดิฉันลองทดลองดูนะคะกับกลุ่มเล็กๆของชาวบ้านเนี่ยอย่างกรณีของคลองโยงซึ่งอยู่ชานเมืองกรุงเทพเนี่ยนะคะกับการต่อสู้เรื่องโฉนดชุมชนท่านคงจำได้ใช่ไหมคะเป็นเพราะนักข่าวพลเมืองได้รายงานสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องใช้พื้นที่ตรงนี้มันถึงยกระดับประเด็นนี้ขึ้นมาได้นะคะเรียนคิดว่าตรงนี้เป็นช่องทางอันนึงก็อย่าลืมว่า 2,000 ล้านต่อปีที่ซัพพอร์ตไทย PBS เนี่ยเราก็เป็นเจ้าของเบี้ยด้วยแล้วก็ตามพรบที่สร้างอันนี้ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องสนใจที่จะไปอ่านเพราะว่าเรียนคิดว่ามันไม่ใช่ของคุณเทพชัยหย่องไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่หรือผู้สื่อข่าวไทย PBS เท่านั้นแต่เป็นของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่จะให้มีศักยภาพในบางทีเป็นเพราะเราไม่ได้ไปสนใจในตัวกฎหมายที่จะหนุนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่ามีช่องทางเยอะมากค่ะถ้าเราจะทำแบบพันอย่างนั้นให้เกิดขึ้นในลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเราเนี่ยได้ไหมครับเหมือนอย่างวันนี้วันนี้ก็มีสถานีวิทยุชุมชนตำบลท่าข้ามเนี่ยนะครับซึ่งก็ได้ช่วยเวทีเรามาโดยตลอดเนี่ยก็ถ่ายทอดสดออกอากาศขึ้นเว็บไซต์ไปทั่วโลกเลยเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความพยายามอันหนึ่งที่อยากจะให้สื่อเนี่ยเข้าไปสื่อสารกับสาธารณะให้ได้ฉะนั้นก็เลยเกิดประเด็นว่าการเรียนรู้อย่างที่ว่าความรู้หรือการแลกเปลี่ยนการทำให้มันเกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยสื่อเนี่ยสำคัญแต่ตอนนี้สื่อเราต่างคนต่างก็ต้องดิ้นรนหาทางกันทั้งนั้นเลยมันมีโอกาสไหมครับที่จะมีเรื่องเช่นกองทุนสื่อขึ้นมาในรูปน้ำทะเลสาบสงขลาอาจจะมาพร้อมกับมาตรการครั้งนี้กำหนดเลยว่าในพื้นที่ตรงนี้ขอให้มีกองทุนนี้ขึ้นมานะไอเนี้ยก็เห็นว่ายังไงอาจจะมีประสบการณ์ที่น่าจะช่วยให้แนวคิดเพื่อจะไปบรรจุลงในนี้ครับผมอันนี้จึงขอยืนยันค่ะว่ามาตรการนี้มันถึงต้องเขียนให้ชัดนะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยดิฉันคิดว่าคงไม่ต้องไปพึ่งว่ารู้จักกับใครในสื่อแล้วล่ะค่ะแม้แต่หนึ่งท่านใช้พื้นที่ของสื่อสาธารณะและดิฉันคิดว่าสื่อกระแสหลักทุกสื่อนะคะครับเขาจะเปิดโอกาสตรงนี้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเวลาท่านสื่อสารท่านสื่อสารอะไรตอนนี้เนี่ยมันสื่อสารอย่างช่องสามเนี่ยต้องเล่นละครแม้แต่ข่าวก็ต้องเล่นละครครับถ้าท่านต้องการให้งานของท่านเป็นแค่หน่อมแนมกับละครผู้สื่อข่าวไปแล้วก็ไปเต้นระบำร่วมกันอันนั้นก็เป็นเพราะท่านเลือกแต่ถ้าท่านจะทำเรื่องนี้ให้มีความรู้สึกว่าเพราะว่าท่านเห็นว่าคำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมันศักดิ์สิทธิ์มันถึงเวลาต้องทำให้ศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่ไปเล่นเต้นระบำแล้วเนี่ยท่านก็เลือกได้นะคะสื่อสารมวลชนนี้ยังคิดว่าเป็นยุคที่เปิดช่องทางให้เยอะมากกับอันที่สองสื่อใหม่ยังคิดว่าคนอายุแบบเราอาจารย์เจริญดิฉันหรือแม้แต่ตัวอาจารย์เองนี่นะยังหนุ่มครับยังหนุ่มทุกคนเลยยังหนุ่มที่จะใช้ทักษะใหม่ใช้สื่อใหม่แล้วยังคิดว่าถ้าใช้สื่อแบบไม่ใช่เข้าไปแล้วไปอี้คุคุแหะบ้าบ้าบออย่างเงี้ยถ้าท่านใช้พื้นที่โซเชียลเน็ตเวิร์กให้มีคุณภาพดิฉันมีเพื่อนอยู่ทั้งหมดเกือบ600เลยนะคะใน Facebook เนี่ยประมาณ300ที่สามารถจะเอามาเป็นพลังอันนี้พูดแบบถ่อมตัวนะครึ่งนึงอ่ะที่เราเขาให้ความรู้เราได้แม้ว่าจะเป็นถ้อยคำสั้นๆเพราะเราคงใส่อะไรลงไปได้ไม่มากเนี่ยนะคะแต่ดิฉันคิดว่าถ้าเรารู้เท่าทันที่จะใช้สื่อใหม่เนี่ยเราก็จะใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่คุณเจี๊ยบถามเนี่ยครับผมครับขอบคุณมากครับอยู่ที่ว่าเราจริงจังและเราจะทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนศักดิ์สิทธิ์และมีชีวิตหรือเป็นแค่ถ้อยคำอยู่ในกระดาษทุกฉบับของราชการครับผมครับงั้นขอทางภาคีคนรักเมืองสงขลาทางนี้ครับไมโครโฟนวิ่งด่วนจีเรื่องเมืองเก่านะครับผมลืมบอกไปนิดหนึ่งผมคุยกับทางศิลปากรภาควันนี้ไม่ทราบมีใครมาจากศิลปากรไหมครับศิลปากรมีใครมาไหมครับทำงานอยู่ใกล้ๆนี่เองคงติดภารกิจ
ต่เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกก็อยากให้ท้องถิ่นนั่นแหละเป็นคนขับเคลื่อนเพราะว่าศิลปากรเองก็จะทำเฉพาะในส่วนที่จดทะเบียนขึ้นทะเบียนไว้ว่างั้นเถอะที่ขึ้นทะเบียนที่ไม่ได้ขึ้นอีกมหาศาลเขาก็รู้เพราะถ้าขืนทำตามงบประมาณที่ทางศิลปากรได้เนี่ยเขาบอกไม่ทันกินหรอกฉะนั้นภาคีเขาลักเมืองสงขลาก็น่าจะมีส่วนอย่างยิ่งที่เข้าสู่กระบวนการนี้แล้วแล้วเขายังฝากชมเชยมานะครับฝากชมเชยมาว่าตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมมากก็คือกรณีที่ราชมงคลไปพยายามทำที่คลองแดนได้สำเร็จออกมาเนี่ยถือว่าศิลปากรนี่เป็นกองเชียร์เลยนะเข้ามาทำเพราะเขาไม่ได้เป็นหัวหอกสองก็คือที่วัดคูเต่านะครับที่ศาลาหลังนั้นเนี่ยที่สำเร็จเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับคือเรื่องของทางอาสมศิลป์เข้าลงมานั่นคือเป็นหน่วยงานภายนอกมาไกลๆแต่ถ้าชุมชนไม่เอาด้วยเนี่ยงานนี้ก็ไม่เกิดครับเชิญภาคีครับอ๋อครับผมเชิญครับอาจารย์ช่วยสไลด์กลับไปที่ขอบเขตอีกทีนะครับกลับไปขอบเขตรู้สึกจะกลับไปหลายแผ่นที่มีสีเหลืองสีเขียวอะไรอันนี้นะครับเรื่องปากกาแล้วก็เขตนะครับเรามี4เขตใช่ไหมเขตอนุรักษ์ครับผมเขตสงวนเขตทะเลสงวนนี่ไม่ได้มีเนี่ยผมย่อเป็นอ๋อครับเป็นลักษณะอนุรักษ์อนุรักษ์ครับผมสงวนทะเลครับเมืองผมเสนอเขตที่5เขตที่5เขตประกาศจะเรียกว่าอะไรก็ว่าไปเขตที่5อย่างนี้นะครับผมอยู่ที่สภาบ่อยางผมเปรียบเทียบว่าผมคือก๊อกน้ำเสียของถังขยะสิ่งแวดล้อมสีเขียวคือขยะมลพิษสิ่งแวดล้อมสีเหลืองคือถังขยะผมต้องการให้ผู้ทิ้งขยะอยู่ที่ไหนนะก็คือเขตที่5นะตีเส้นไปเลยทางทะเลเห็นยังไหมออกไป 3,000 เมตรเขตทางรถไฟพัทลุงเป็นเขตที่5ตีเส้นสีแดงออกไปรัศมี 1,000 เมตรเอาคนทิ้งขยะนะมาลงทะเบียนซะเป็นเขตที่5ผมอยู่ที่บ่อยางอยู่ที่สงขลาคือก้นถังขยะนะถ้าเราไปตีทะเบียนอย่างนี้ให้เขารู้ว่าคุณต้องรับผิดชอบนะนะฮะแล้วช่วยมาดูที่หน้าที่6นะครับหน้าที่6เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงผมยังงงๆนิดนึงตามไม่ทันเขตที่5นี่ยังไงนะครับลักษณะคือผมต้องการให้มีความเห็นว่าเพิ่มเขตที่5ครับเป็นเขตอะไรอยากอยู่ตรงไหนยังไงครับก็คือเส้นสีเหลืองตีออกไปฝั่งซ้าย 1,000 เมตรให้เกินออกไปอีกใช่ไหมครับเพิ่มพื้นที่เพิ่มขึ้นไปเพื่ออะไรครับเพราะว่าเขตทะเลนะสีฟ้าใช่ไหมครับเขตทะเลก็เราวิ่งลงทะเลไป 3,000 เมตรใช่ไหมในนี้ครับผมนี่คือเขตทะเลครับนะแต่ผมมองว่าสีเขียวคือขยะสีเขียวสีเหลืองคือถังขยะบ่อยางคือก๊อกขยะครับและคนทิ้งขยะคืออยู่ข้างนอกก็คือเพิ่มพื้นที่เข้าไปเป็นเขตที่5เป็นสีชมพูหรือสีแดงอะไรก็ว่ากันไปเพิ่มนับจากใดถึงไหนครับก็คืออาจารย์บอกว่าเขตสีเหลืองซ้ายสุดคือทางรถไฟพัทลุงใช่ไหมใช่ครับเขตซ้ายสุดทางรถไฟครับเขตที่5ก็บวกเข้าไป 1,000 เมตรเป็นรัศมีออกไปทำไมถึงต้องออกไป 1,000 เมตรล่ะครับเพราะว่าดูที่พารากราฟหน้า6นะครับครับผมนะดูที่หน้าของนะฮะผังเมืองพัทลุงหมดอายุผังเมืองหาดใหญ่หมดอายุผังเมืองสงขลาหมดอายุผังท่าเรือน้ำลึกหมดอายุหมดเลยหมดอายุหมดแล้วหมดครับนี่หมายถึงว่าที่เห็นนะและไอ้4เขตเนี่ยคือคนทิ้งขยะคนสร้างขยะมลพิษสิ่งแวดล้อมเขตที่4เนี่ยนะครับครับนะผมต้องการให้เพิ่มเขตที่5เพื่อให้เขาทราบว่าคุณต้องรับผิดชอบด้วยไม่เฉพาะเขตเฉพาะเหลืองกับเขียวเราจะเพิ่มเขตชมพูเข้าไปเป็นเขตที่5เพื่อเอาตรงนี้ล็อกเข้าไปและเผื่อไปข้างหน้าด้วยก็เห็นด้วยในแนวคิดที่แต่ว่าผมจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องออกจากทางรถไฟไปทางซ้ายมืออีก1กิโลเมตรเพราะนี่ที่อาจารย์คือตีเส้นทั้งหมดใช่มั้ยคือเขตพื้นที่ผมคิดว่า4เขตนี้มันไม่พอครับป
พราะคนที่อยู่ข้างนอกเขตเนี่ยคือคนทิ้งขยะมลพิษสิ่งแวดล้อมคนสร้างปัญหาแต่เราสีเขียวกับสีเหลืองอ่ะคือคนรับกรรมรับเคราะห์งั้นคุณก็มาตีทะเบียนว่าคุณเกี่ยวข้องกับขยะมลพิษสิ่งแวดล้อมเสนอให้เพิ่มเขตที่5ออกไปนอกเขตออกไปจากทางรถไฟเส้นสีเหลืองซ้ายสุดบวกเข้าไป 1,000 เมตรเป็นเขตที่5เพราะว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหน้าที่6นะครับพื้นที่ 10,000 ตารางกิโลเมตรแต่ก็ประกาศมาแค่1ใน3เท่านั้นเองครับใช่ครับก็คือ 3,000 ของ77ตำบลครับผมใช่ไหมหมายความว่า100ตอนนี้เราประกาศแค่1ใน3ครับใช่ครับใช่ไหมผมว่าจะเผื่อไปไหมคือเขตที่4เราจะได้ถึง 50% ให้ใหญ่กว่านี้หน่อยเพราะว่าอันนี้เล็กไปครับท่านว่ามันน้อยไปครับครับผมเพราะเรามีตั้ง 10,000 แต่เราเอามาแค่1ใน3ครับผมครับถ้าเราไปเพิ่มเขตที่5เราจะได้ถึง1ใน2ครับก็คือเอา 1,000 ทางรถไฟออกไปทางซ้ายประกาศเป็นเขตประกาศอะไรก็ว่ากันไปถ้างั้นเดี๋ยวผมจะนำเรื่องนี้เข้ามารับผิดชอบก็คือสงขลาหาดใหญ่ควนเนียงรัตภูมิและขึ้นไปพัทลุงให้เขาได้รับทราบว่าคุณอยู่ในเขตประกาศของเขตที่4บริเวณนี้นี่คือเทศบาลนครสงขลาทั้งเทศบาลนะครับแล้วนี่เขารูปช้างนี่เกาะยอตัวนี้มาห้องแหเนี่ยครับลงมามีหาดใหญ่นิดหน่อยอันนี้รวมอยู่บ้างแล้วพอสมควรนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามข้อคิดผมจะนำไปรวมเข้าไปด้วยในรายงานครับท่านถัดไปเมื่อกี้ผมลืมเลยท่านไหนละลืมแล้วอ๋อตรงนี้เองจะพยายามสั้นๆนะคะคืออันแรกที่ทางที่ปรึกษาเสนอมาก็คือความเห็นในเรื่องของขอบเขตอันนึงก็คือว่าในตัวขอบเขตเนี่ยยังคิดว่าบางพื้นที่อาจจะต้องมีการแบ่งมากกว่านี้สำหรับพื้นที่ที่มีความสำคัญยกตัวอย่างเช่นว่าในเรื่องเรื่องพื้นที่สมมติว่านาข้าวเนี่ยจะต้องมีมันควรจะแตกต่างกับพื้นที่อื่นเช่นว่าไอ้ที่ว่าจะแหล่งอนุรักษ์เป็นนาข้าวหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยหรือแม้กระทั่งว่าปัญหาสำคัญในเรื่องนึงก็คือว่าหรือขอบเขตเนี่ยอาทิเช่นในเรื่องของมลพิษหรือที่เราเขียนว่าเมืองเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งมองว่าตอนที่ศึกษานี่ยังเข้าใจว่าตัวขอบเขตเนี่ยยังต้องสามารถขยับได้อย่างเช่นว่ายกอย่างเช่นสีพื้นที่4ที่เป็นสีชมพูเนี่ยค่ะที่เป็นพื้นที่เข้าใจว่าเมืองนี่คือมลพิษทีนี้เราไปตัดในส่วนของอู่ตะเภาบางส่วนหรือแม้กระทั่งของหาดใหญ่บางส่วนเนี่ยคนนึงอยู่ฝั่งแดงอีกคนอยู่ฝั่งเขียวควบคุมฝั่งแดงแต่ฝั่งเขียวเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยทำได้ฝั่งเนี้ยฝั่งทำได้ฝั่งนี้ทำไม่ได้เนี่ยมันคือจริงๆแล้วเนี่ยขอบเขตมันควรจะครอบคลุมตัวประเด็นปัญหาด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่คุณต้องแบ่งออกมาอีกไหมเช่นว่าในเรื่องของที่น้องเขามาจากพัทลุงเดิมเนี่ยปัจจุบันอยู่ทศจสงขลาเนี่ยบอกว่าอย่างพื้นที่คุ้มครองชัยบุรีซึ่งขณะนี้ไม่แน่ใจประกาศหรือยังเนี่ยมันต้องตัดส่วนนี้ออกไปไหมเพราะมันมีการประกาศกำลังทำประกาศอยู่หรือแม้กระทั่งของทางอาจารย์เจริญที่เสนอมาเนี่ยอาจต้องประกาศเป็นในลักษณะเดียวกับชัยบุรีไหมคือกำหนดเขตพื้นที่ออกมาอีกว่าเป็นเมืองเก่าของสงขลาเพราะมีการทำอะไรทำงานอะไรกันอยู่แล้วมาตรการอาจจะแตกต่างไปเป็นพื้นที่คุ้มครองอีกแบบนึงหรือเปล่านะคะหรืออันนี้คือตัวอย่างในเรื่องของขอบเขตแล้วก็จากที่เคยอาจจะไม่ได้เข้าร่วมหลายครั้งนักแต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ยที่ดูคร่าวๆเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของมาตรการเนี่ยในเรื่องของการมาตรการที่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นมาตรการส่วนใหญ่ที่ได้รับฟังจากเวทีแล้วก็มาตรการด้านหลังนี่ที่เป็นประกาศตามพื้นที่เนี่ยเห็นด้วยว่าไอ้ตัวการประกาศของมาตรการส่งเสริมเนี่ยอาจจะต้องชัดเจนกว่านี้แล้วควรจะมีการมันจะต้องมีที่มันเหมือนกับควบคุมมากกว่านี้คือไม่ใช่ว่าทำเป็นไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้มาตรการส่งเสริมนี่จะออกเป็นในรูปไหนจะอาจจะออกเป็นรูปของมาตรการเฉยๆแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแล้วทำตามเลือกทำได้ทำไม่ได้มันควรจะมีการระบุอะไรที่ชัดเจนไปในตัวประกาศมากกว่านี้หรือเปล่าชี้นำให้ชัดกว่านี้เลยใช่ไหมครับใช่ๆว่าถ้ามาตรการไหนส่งเสริมที่เห็นว่าควรต้องระบุลงในประกาศเนี่ยก็ควรต้องระบุในประกาศซึ่งไม่งั้นมันก็จะเป็นตัวลอยๆขึ้นมามันก็เหมือนแผนที่ทำขึ้นมาเนี่ยเสร็จแล้วมันก็เลือกหยิบใช้มันควรจะมีมาตรการบางอันที่เห็นว่าสำคัญจริงๆเนี่ยที่ควรจะเข้าอยู่ในตัวประกาศหรือเปล่าอาจจะโดนแปลงสารก็ได้อันนั้นไม่รู้เขียนหัวข้อเดียวไม่พอเดี๋ยวต้องเขียนรายละเอียดให้ด้วยอันนี้เรื่องขอบเขตเรื่องมาตรการอันนี้ไปติงนิดนึงแล้วก็อีกส่วนนึงเรื่องที่ว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาตรการตัวสำหรับพื้นที่เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือแม้กระทั่งสถานประกอบการผู้ประกอบการหลายส่วนเนี่ยจะต้องไปคุยกันลึกซึ้งกว่านี้ไหมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องไปคุยกับเขาว่าถ้าประกาศอย่างนี้มันไปกระทบอะไร
ริดรอนสิทธิ์อะไรเนี่ยแล้วมันจะต้องปรับไปในรูปแบบไหนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการควบคุมของท้องถิ่นตัวไหนเนี่ยต้องไปคุยกับท้องถิ่นเฉพาะอีกไหมหรือในเรื่องของไอ้เรื่องไอ้แม้กระทั่งในเรื่องของบรรจุก๊าซหรือคลังน้ำมันเนี่ยต้องไปคุยกับพลังงานไหมธุรกิจกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อจะไปดูว่ามาตรการอย่างนี้รับได้ไหมปริมาณสิทธิ์ของหน่วยผู้ประกอบการหรือเปล่าต้องปรับรูปแบบหรือเปล่าอันนี้คิดว่าต้องมีรายละเอียดอีกเยอะนี่ก็เสนอเท่านี้ก่อนในเรื่องของขอบเขตมาตรการส่งเสริมแล้วก็ตัวมาตรการคุ้มครองค่ะคร่าวๆก่อนค่ะเรื่องขอบเขตผมย้อนกลับไปนิดนึงที่จริงมันมีที่คุณเต้พูดมามันมีประเด็นเหมือนกันแหละแล้วก็คล้ายๆคุณธรพูดเนี่ยนะครับพอคุณพูดเขาว่าหมดอายุเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันมันมีบางผังหมดอายุพอหมดอายุเกิดอะไรครับเกิดสูญญากาศเลยนะครับเดี๋ยวครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์วีรพันธ์คือพอมันหมดสภาพปั๊บหมดอายุปั๊บเกิดสูญญากาศพอสูญญากาศปั๊บปล่อยผีครับคนนี้ใครอยากทำอะไรทำฉะนั้นเนี่ยมันมีแนวคิดขึ้นมาเหมือนกันว่าไอ้การชี้เขตได้ชี้เขตแต่อย่าไปอิงว่าอันนี้มีใช้มาตรการใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมเพราะว่ามันหมดอายุปุ๊บมันปล่อยผีทันทีฉะนั้นตัวมาตรการครั้งนี้ควรจะเขียนล็อกเอาไว้เลยถ้าจะอาศัยก็คืออาศัยเฉพาะเขตของเข้ามาเท่านั้นเองอันที่สองก็คือว่าในสมัยปีน้ำท่วมปี43ใช่ไหมครับผ่านใหญ่43พอ44 45ตอนนั้นสภาพัฒน์ก็ทำแผนอุตลุดทั้งหมดนะครับและหลังจากนั้นก็กรมโยธาธิการและผังเมืองก็ทำผังเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นผังที่มันมีลักษณะของการเชื่อมโยงพื้นที่เกี่ยวข้องมันจะกว้างกว่านี้ตรงนั้นก็น่าสนใจครับว่าถ้าเราจะอิงเอาเขตเข้ามาอีกได้ไหมเอาขอบเขตเข้ามานะครับแต่ตัวมาตรการตัวเนื้อเนี่ยเรามาเขียนลงไปให้มันชัดกว่านั้นนะครับฉะนั้นจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของผังใดหมดอายุอันนี้ไม่เกี่ยวกับผังเมืองเกี่ยวกับการประกาศนี่แหละค่ะประกาศตัวนี้ว่าถ้าประกาศแล้วมันน่าจะมีประโยชน์ทีนี้ตัวอีกขอเพิ่มอีกนิดนึงอย่างประเด็นอย่างเรื่องของพื้นที่เอาพอดีอยู่หาดใหญ่อาจจะเล่นอย่างประเด็นในเรื่องของอุทกภัยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของมลพิษอย่างเงี้ยอย่างเรื่องอุทกภัยที่มีปัญหาเนี่ยประกาศนี้มันก็ควรจะมีประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาของอุทกภัยด้วยอาทิเช่นในเรื่องของการสงวนพื้นที่ที่เป็นฟลัดเวย์หรืออะไรที่ว่าตอนนั้นได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยด้วยซึ่งภาคผู้ประกอบการเขาก็พูดไว้ว่าฟลัดเวย์หรืออะไรต้องการพื้นที่ที่จะเป็นแก้มลิงเนี่ยมันก็ต้องมีการสงวนรักษาไว้อาจต้องมีเป็นกำหนดอะไรเป็นพิเศษขึ้นมาในพื้นที่ใหม่ครับผมครับจริงๆแล้วมีครับคือผมอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าเอกสารที่ผมแจกไว้เนี่ยอันนี้มันเป็นณช่วงเวลาหนึ่งหลังจากนั้นมา 2-3 อาทิตย์เนี่ยผมได้พยายามเพิ่มเติมหลายเรื่องฉะนั้นฟลัดเวย์ก็จะมีอยู่แต่ว่ายังไม่อยู่ในวันนี้นะครับฉะนั้นที่ได้กรุณาพูดถึงเนี่ยมันจะเขียนขึ้นเหมือนกันนะครับจะกำหนดเลยว่าถ้าจากลำน้ำขนาดเช่นว่าลำน้ำขนาดเล็ก3เมตรจะต้องมีอย่างน้อยริมตลิ่งเนี่ยข้างละสัก5เมตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าในกรณีผืนใหญ่เลยก็คือเวลามันไหลมามันไหลบ่าเป็นหน้ากระดานมาเลยเนี่ยไหลเป็นทุ่งมาเลยตรงนั้นมันควรจะต้องมีลักษณะของการเปิดให้น้ําไหลผ่านได้อย่างไรอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มีการเขียนถึงไว้เหมือนกันการควบคุมการก่อสร้างหรือแม้กระทั่งการปลูกพืชเนี่ยนะครับการปลูกพืชบางประการนี่ก็ไปขัดขวางการไหลของน้ําเช่นกันนะครับอีกประการนึงผมขออนุญาตถามอีกนิดนึงวันนี้ไม่ทราบมีท่านใดมาจากหอการค้ามั้ยครับมีมั้ยครับอาจารย์เจริญเป็นกรรมการหอการค้าหรือเปล่าครับอ๋อผมขอบคุณครับแต่ว่าผมขออนุญาตว่ากรรมการหอการค้ามีมั้ยครับวันนี้ไม่มีครับแล้วทางสภาอุตสาหกรรมนะครับสภาอุตสาหกรรมก็ไม่มีนะครับเรื่องนี้เป็นปัญหาครับคุณเต้ครับคือเราก็ไปได้ที่สภาอุตสาหกรรมด้วยกันนะเราก็เข้าไปนั่งคุยกันเนี่ยเขาก็สนใจดีครับพอมาวันนี้ก็เชิญนะครับเชิญทั้งส่งหนังสือไปโดยตรงและอีเมลด้วยก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องความยากลำบากแต่ว่าก็ยังไงก็ตามทีเรามีรอบๆนะครับที่เราคุยกันไว้เนี่ยอันนั้นก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าบางท่านจริงๆแล้วที่ผมพบก็คือว่าเขารู้สึกไม่สะดวกที่จะมาเจอในเวทีประชุมใหญ่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในประเด็นที่เขาเสนอเดี๋ยวผมจะค่อยโทรไปเพื่อขอแลกเปลี่ยนความเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็มีอะไรจะเติมไหมครับเมื่อกี้ยังไม่มีนะครับคราวนี้ถ้ายังไงขออนุญาตช่วยดูเรื่องของมาตรการนะครับเมื่อกี้ที่เปิดเรื่องมาตรการให้ดูเนี่ยมันจะมีมาตรการค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือผมจะไม่พูดถึงเรื่องรายประเด็นแล้วล่ะเพราะว่าประเด็นเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นบางพื้นที่มันมีปัญหาอยู่แต่บางพื้นที่ก็อาจจะไม่มีนะครับฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องของมาตรการเนี่ยนะครับมันจะมีมาตรการที่ตั้งแต่เรื่องของการอนุรักษ์นะครับตั้งแต่มาตรการหลักและมาตรการส่งเสริมด้วยฉะนั้นส่งเสริมเมื่อกี้คุณเต้ก็พูดแล้วว่า
ักการส่งเสริมถ้าเขียนได้ชัดเลยนะครับเขียนได้ชัดพอดีตัวเอกสารไม่ได้อยู่ในมือผมมันเป็นเอกสารที่อยู่หน้าหลังๆหน่อยมันมีเอกสารที่อยู่วางแนวนอนคุณประโชดเปิดดูนิดมันอยู่หน้าไหนละอยู่ในหน้าแนวนอนนะครับเปิดไปอีกนิดเลยครับอีกนิดนึงครับนี่แหละครับหน้า21เป็นต้นไปครับตั้งแต่หน้า21เป็นต้นไปเนี่ยอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันมีแนวคิดที่จะไปสู่มาตรการอย่างไรนะครับคือเป็นทั้งมาตรการหลักมาตรการส่งเสริมหรือแม้กระทั่งมาตรการที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมาในแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้ผมฝากท่านช่วยอ่านนิดนึงก่อนนะครับในขณะนี้ในที่ท่านกำลังดูอยู่ผมขออนุญาตไปที่อาจารย์วีรพันธ์ครับอาจารย์วีรพันธ์ครับเชิญครับขอบคุณครับก็ก่อนอื่นต้องขอไปนะที่มาสายเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าผมได้รับเชิญหรือเปล่านะแต่บังเอิญอาจารย์เจริญเพิ่งเชิญผมเมื่อเช้าครับขอบคุณครับและดูแล้วผมน่าจะเป็นคนที่มาไกลที่สุดที่มาประชุมวันนี้นะฮะผมมาจากชุมพรเพิ่งมาถึงปีสี่แต่ก็มาโดยบังเอิญแต่ว่ายังไงก็ตามนะฮะเรื่องลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยผมก็จับงานเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยที่ป๋าเปรมท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะเราเคยจัดสัมมนาระดับชาติที่มีป๋าเปรมมาเป็นประธานที่โรงแรมเจบีนะฮะระดับนานาชาติด้วยมีการทำงานร่วมกับนักวิชาการชาวฝรั่งเศสนะฮะใช้ดาวเทียมของฝรั่งเศสเพื่อจะทำแผนที่บริเวณนี้แล้วก็ที่จริงแล้วเราศึกษาก่อนหน้านั้นก็มีกลุ่มที่ชื่อว่าฮันติงเนี่ยนะฮะเขาก็มาทำการศึกษาพวกนี้แล้วผมก็ไม่ค่อยได้จับเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแต่ตอนนี้ก็มีความสนใจเป็นพิเศษทั้งนี้ก็เพราะว่าผมเป็นห่วงเรื่องข้อมูลนะครับท่านอาจารย์สิทธิศักดิ์นะฮะข้อมูลที่เรามาใช้เนี่ยอยากให้มันครบถ้วนถูกต้องแล้วก็ทันสมัยไอ้ตัวล่าสุดเนี่ยผมเป็นห่วงคำว่าทันสมัยคือลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะฮะเนื่องจากมันมีการศึกษากันมานานแล้วก็มันมีศักยภาพสูงมากนะฮะคำว่าศักยภาพสูงมากเนี่ยสูงมากหมายถึงสูงมากๆข้อมูลใหม่ที่ผมจะนำเข้ามาเสนอวันนี้นะฮะก็คือเรื่องของที่หลายคนพูดเรื่อง AEC นะฮะ AEC เนี่ยก็คงเป็นคำใหม่สำหรับหลายท่านก็คืออาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้ก็แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะรวมประเทศกับอีก9ประเทศเหมือนกับที่ยุโรปก็รวมกันอันนี้การรวมประเทศมีความหมายมโหฬารเพราะว่าจังหวัดสงขลามีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซียแล้วขณะเดียวกันก็มีข้อมูลอีกอันนึงซึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องคลองกระนะฮะคลองกระเนี่ยมันก็คงขุดไม่ได้แหละแต่ว่าประเทศไทยก็ได้ทำสะพานเศรษฐกิจทั้งประเทศไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียเนี่ยได้ร่วมกันทำสะพานเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วถึง5หรือ6สะพานตอนนี้ซึ่งล่าสุดซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับชาติก็คือที่ทวายนะฮะจะติดต่อกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยที่บริษัทอิตันไทยเนี่ยก็ประกาศในตลาดหลักทรัพย์ที่บอกว่าจะลงทุน 300,000 ล้านบาทนะฮะเพื่อจะสร้างท่าเรือที่ทวายแล้วก็มาต่อเชื่อมกับอีสเทิร์นซีบอร์ดข้างล่างนี่ก็คงจะเห็นนะว่าสงขลา2ท่าเรือสงขลา2ที่แถวจนะเนี่ยนะฮะกับปีนังเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสะพานเศรษฐกิจโดยใช้ศักยภาพของคลองกระและจะเห็นได้ว่าสงขลานี่มีถึง2สะพานเศรษฐกิจนะฮะก็คือปากบาราสงขลา1ที่จริงแล้วก็ยังมีทุ่งว่าปากทุ่งว่าสงขลา1อีกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทั้ง2 3สะพานเศรษฐกิจที่ผมว่าเนี่ยมันเข้ามาในบริเวณที่เราพูดกันแล้วสิ่งที่เราพูดกันวันนี้มันก็มีอันที่แปลกปลอมออกไปนิดหนึ่งก็คือว่าไม่มีจังหวัดสตูลอยู่เลยจริงๆแล้วสตูลสงขลาถ้ามองในแง่ของสะพานเศรษฐกิจนี่นะสตูลต้องอยู่ในนี้นะฮะแต่เรากลับไปมองโอเคก็ไม่เป็นไรที่เรามองพัทลุงแล้วก็นครศรีธรรมราชสรุปแล้วจริงๆแล้วมันอาจจะต้องมีการมองถึง4จังหวัดนะครับ ทั้งนี้เพราะว่าตอนที่ทางออสเตรเลียเข้ามาทำเรื่องสตัดดี้เรื่องสงขลาเลคเบซินเนี่ยนะเขาพูดถึงเรื่องtrans basin
Trans Basin Water เนี่ยนะฮะคือปัญหาที่เกิดปัจจุบันนี้เอาพูดเรื่องน้ำแล้วกันนะฮะน้ำนี่จะเห็นได้ว่าเชือกเขาบรรทัดเนี่ยมันอยู่ตรงกลางซีกหนึ่งมันไหลลงไปสตูลก็ไปท่วมสตูลทุกปีอีกซีกหนึ่งมันก็ไหลลงมาสงขลาก็ท่วมสงขลาทุกปีที่เขาเสนอก็คือว่าให้ทำเป็นทะเลสาบอยู่ข้างบนบนเชือกเขาบรรทัดแล้วเก็บน้ำไว้เมื่อไหร่สตูลขาดน้ำก็ปล่อยน้ำลงไปทางสตูลหรือเมื่อไหร่สงขลาขาดน้ำก็ปล่อยน้ำลงมาที่ทางสงขลาหรือเมื่อไหร่สงขลาน้ำท่วมก็สูบน้ำกลับขึ้นไปที่ทะเลสาบข้างบนเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาเก็บเอาไว้ใช้อย่าลืมนะครับน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเราคงเห็นที่ระดับชาติเนี่ยเขาเพิ่งพูดกันเรื่องจัดการเรื่องน้ำท่วมแต่ถ้าไปดูของสหประชาชาติหรือที่เขามีประสบการณ์เรื่องน้ำเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่อง integrated flood management คือการบูรณาการการน้ำท่วมก็คือว่าเขาบอกว่าให้มองดูทั้งwater life cycle ก็หมายว่าให้ดูน้ำทั้งตอนหน้าแรงและน้ำตอนหน้าน้ำท่วมการจัดการไม่ใช่ว่าแค่บอกว่าการจัดการหน้าน้ำท่วมก็คือทำไงน้ำมันจะระบายทิ้งให้หมดแต่น้ำนี่คิวหนึ่งเวลาท่านซื้อคงจะทราบนะเวลาหน้าแรงที่น้ำกร่อยขึ้นไปที่ประปาสงขลาเนี่ยเราก็แย่กันหมดเพราะฉะนั้นวิธีทำเนี่ยจะต้องมองทั้งในเวลาที่มันแย่แล้วก็เวลาที่มันดีเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันดีเนี่ยนะฮะมีที่จอร์เทเดนซันศึกษาเอาน้ำจากฝั่งอันดามันมาฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมครับมีการพูดกันมีการเสนอไอเดียแต่ไม่ทราบว่าเขียนหรือเปล่านะแต่บังเอิญผมทำงานคู่กับเขามาตลอดเนี่ยก็ทราบว่าเขาต้องการสร้างบนเชือกเขาบรรทัดเนี่ยนะฮะสร้างเป็นทะเลสาบใหญ่เลยเพราะว่าที่ออสเตรเลียนี่เขาทำที่จริงที่ลำตะคองก็ทำนะฮะปล่อยน้ำลงมาแล้วก็สูบกลับขึ้นไปเวลาที่ไม่ต้องการใช้เพราะว่าอันนั้นเขาผิดไฟฟ้าเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยนะฮะการที่คอนเซิร์ฟหรือว่ารักษาน้ำทรัพยากรเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ทำไงถึงจะปล่อยอย่างเดียวนะครับคิดแต่เวลามันจะท่วมเราจะไม่คิดเวลาเราไม่มีน้ำเป็นบริหารจัดการน้ำอย่างนั้นใช่ไหมครับเป็นการบริหารจัดการน้ำจัดการน้ำทั้งสองลุ่มน้ำเลยนะฮะทั้งฝั่งอันดามันด้วยอันดามันด้วยแล้วฝั่งตะวันออกด้วยแล้วมันทำได้ด้วยทางเทคนิคทางวิศวกรรมไม่มีปัญหาคราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คืออย่างที่ผมเรียนนะก็คือเรื่องคอนเซ็ปต์ที่เรามองคือเรามองภาพไม่ครบนะฮะอันที่หนึ่งนะครับตัวที่ยังไม่ครบมากๆคือเรื่องอาเซียนไม่ได้พูดเลยแม้แต่คำเดียวในการทำเรื่องนี้นะครับคราวนี้นี่อาเซียนมันสำคัญตรงไหนนะมันมีตัวหนึ่งขึ้นมาอีกก็คืออาเซียน2020นะครับซึ่งยังไม่ได้พูดกันเลยนะครับคือที่พูดกันตอนนี้ก็คืออาเซียน2015ก็คือ2558แต่อาเซียน2020คือ2563ยังไม่ได้พูดกันเลยซึ่ง2553นี่จะมีผลกระทบต่อสงขลาหาดใหญ่มโหฬารเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะมีการเสนอว่าให้สงขลาหาดใหญ่นี่นะเป็นเมืองหลวงของอาเซียนนะคำนี้คำใหญ่นะครับอาจารย์ช่วยอธิบายลึกกว่าคำว่าเมืองหลวงอาเซียนเมืองหลวงของอาเซียนทางด้านปัญญาและบริการไม่ได้บอกเป็นเมืองหลวงแบบอย่างอื่นนะเป็นสองอย่างเท่านั้นเองไม่เอาหนึ่งปัญญาสองบริการอันนี้โครงการเนี่ยก็ไปกันไกลพอสมควรเพราะว่าช่วงนี้ถ้าโครงการนี้ไปเชื่อมได้กับโครงการฟื้นฟูประเทศไทยเนี่ยนะจริงดร.วีระพงศ์เป็นประธานอยู่เนี่ยนะโครงการนี้จะเป็นมหาอภิมหาโครงการที่เกิดขึ้นที่สงขลาทันทีและมันก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งที่พวกเราพูดกันทันทีคราวนี้แน่นอนว่าวัตถุประสงค์ของเราเหมือนกันนะฮะก็คือต้องการความการพัฒนาที่มัน sustainable เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราคงต้องมาดูกันก็คงจะมาเห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจำนวนมากเนี่ยนะฮะคงจะต้องมาดูเพราะว่ายกตัวอย่างนะครับตอนนี้ปรากฏว่ามันมีปรากฏการณ์อันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแต่ประเทศไทยยังไม่ได้ทำกันก็คือว่าพลังงานลมกลายเป็นพลังงานที่สำคัญมากนะพลังงานลมนะฮะกลายเป็นพลังงานที่สำคัญมากเทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในยุโรปสำคัญถึงขนาดว่าประเทศไทยนี่อาจจะไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เลยแล้วยังสามารถสร้างพลังงานลมเนี่ยได้พอที่จะมาทดแทนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยคือที่ไหนก็ตามที่เป็นชายทะเลเนี่ยนะฮะจะเหมาะสำหรับใช้พลังงานลมนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้ยังไม่ได้ใส่เข้ามาก็เป็นพลังงานสะอาดที่จะเข้ามาอีกทีนึงครับพลังงานลมที่ว่าเนี่ยนะผมจะยกตัวอย่างนะซึ่งยังไม่ได้ทำเลยประเทศไทยยังไม่ได้ทำเพราะว่าเขาทำที่ยุโรปนะฮะเขาลงไปทำในทะเลเลยนะฮะเพื่อให้ได้เพื่อมี
ให้มีปัญหากระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเขาลงไปในทะเลนะฮะกังหันลมนี่เขาตัวใหญ่มากสูงเท่ากับตึก50ชั้นนะฮะอ๋อที่สถิงพระนี่ประเภทเด็กๆเลยทั้งนั้นที่เราทำนี่เป็นของเล่นเลยฮะในประเทศไทยทั้งหมดทุกตัวเลยฮะเป็นของเล่นเพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานลมกับทะเลสาบสงขลาหรือบริเวณชายทะเลเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะว่าถ้ามันอยู่ใกล้มันก็มีปัญหานะเวลาใบพัดมันบิดวิวเนี่ยนะฮะมันก็มีปัญหาบวกกับเรื่องนกทะเลอะไรที่ก็มีปัญหากันแต่ว่าของเราไม่ต้องลุยลงไปในทะเลเพราะว่าในทะเลสาบสงขลาเนี่ยชายฝั่งทะเลสงขลาทะเลสาบเนี่ยนะจะตั้งที่ตั้งเนี่ยพลังงานลมได้เยอะมากแล้วมันก็จะเปลี่ยนเรื่องที่อย่างที่ผมพูดนะเพราะในยุโรปนี่เขากล่าวว่าจะให้พลังงานถึง 20% ของยุโรปนะซึ่งเยอะมากนะฮะ 20% เนี่ยเท่ากับโรงไฟฟ้าจะนักประมาณ100โรงหรืออะไรเนี่ยเขาจะมาจากพลังงานลมเพราะนั้นประเทศชายนี่มีชายฝั่งอยู่ถึง 2,000 กิโลเมตรเนี่ยนะฮะทั้งฝั่งอันดามันทั้งฝั่งเนี่ยก็สามารถที่จะใช้พลังงานลมโดยอาจจะไม่ต้องซื้อน้ำมันเตาอะไรต่ออะไรซึ่งเรื่องพวกนี้ยังไม่เข้ามาเลยข้อมูลฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะลองตะล่อมเอาแนวคิดตรงนั้นลงมาสู่ไอ้ตัวทะเลสาบสงขลาเราโดยเฉพาะถ้าพูดถึงลมเนี่ยเรามีที่สิงห์พระเริ่มไว้แล้วเนี่ยทิศทางของการพัฒนาในรูปน้ำทะเลสาบสงขลาเราที่น่าจะเป็นยังไงอย่างนี้มันก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะกลายเป็นว่าเราจะเป็นผู้ผลิตพลังงานครับแล้วก็เรื่องที่ว่าที่บริเวณรอบๆเนี่ยเรื่องที่ท่านบอกว่าห้ามทำโน่นทำนี่วันนี้อาจจะต้องให้ทำคราวนี้ให้ทำเนี่ยมันอยู่ว่าให้ทำเรื่องไหนก็ยังก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างนี้ข้อมูลนี้มันยังใหม่พอสมควรเนี่ยนะเพราะว่าครับระหว่างไปซื้อน้ำมันจากตะวันออกกลางกับผลิตพลังงานลมแล้วมันไม่มีอะไรที่ได้ฟรีนะแต่ผลิตพลังงานลมมันมีผลกระทบอยู่บ้างแต่เรียกว่าค่อนข้างจะน้อยครับผมครับผลกระทบอย่างที่ผมบอกนะก็คือว่าเสียงบิดวิวของเครื่องของใบพัดเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาแต่ว่าอันนี้เป็นแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องที่ผมพูดคำว่าปัญญาและบริการเนี่ยเรื่องปัญญาก็เช่นเดียวกันนะฮะคงจะต้องมีการมองอีกมากเลยว่าที่เราจะระดมระบบของเราทั้งหมดเนี่ยนะให้มาทำงานร่วมกันแล้วก็มันมีถึงเรื่องมหานครด้วยนะฮะในนั้นมีการพูดกันคือเขาเสนอว่าให้มีการสร้างเป็นสงขลาหาดใหญ่คอหงสะเดาสตูลมหานครซึ่งมันก็คาบเกี่ยวจังหวัดสงขลาทั้งหมดแต่ไม่มีสตูลในที่ของท่านก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นโคละอันก็จริงแต่จังหวัดสงขลานี่มันคาบเกี่ยวกัน 100% ถ้างั้นตรงนี้ในรายละเอียดขออนุญาตคุยกันเพื่อลงได้ฮะรายละเอียดนี่ผมกำลังเล่าให้ฟังแค่ขออีกสักนิดหน่อยเพียงจะบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลใหม่นะฮะเราคงจำได้ว่าข้อมูลใหม่เนี่ยเคยมีขนาดคนที่แต่งตัวเพื่อจะรอรับพระราชทานเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะพอมีข้อมูลใหม่มาท่านหายตกกระป๋องไปเลยเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ผมอยากจะพูดว่าอาจจะคล้ายๆกันคือเรื่องข้อมูลใหม่ขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวขอได้เจียนนะครับครับก็เลยครับขอนิดนึงแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงพอดีไมโครโฟนอยู่ใกล้ๆครับคือผมสนุกกับด็อกเตอร์พูดนะฮะคือทำให้ประเทศไทยทันสมัยแต่ไม่รู้ใครได้ประโยชน์ครับเพราะคนของเรานะครับยังพัฒนาไม่ถึงเมื่อคนของเราพัฒนาไม่ถึงนะครับจะทันสมัยขนาดไหนเถอะแต่ถ้าคนของเราไม่ได้ประโยชน์ผมว่าเราเองก็เหมือนกับว่าทำลายชาติเหมือนกันครับผมก็เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติครับคือต้องไปด้วยกันให้ได้ใช่ต้องจัดความสมดุลให้ได้ต้องสร้างคนของเราให้มีคุณภาพรับความทันสมัยได้ไอ้ทันสมัยไม่พัฒนาเนี่ยมันเจ๊งมาเยอะแล้วครับผมทีนี้ผมจะมาพูดถึงที่ท่านพูดวันนี้นะครับ4ข้อที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยผมอยากจะยุบเหลือข้อเดียวอีกท่านเมื่อกี้ก็บอกว่าต้องเพิ่มอีกข้อนึงให้เป็น5ข้อเพิ่มเป็น5ข้อแต่ผมขอว่ายุบเพียงข้อเหลือข้อเดียวเดียวคือใช้หลักการปกครองโครงสร้างสมัยร5ไปเลยครับยังไงครับคือใช้พื้นที่การปกครองครับเป็นตัวเบรกครับแต่ไม่ใช้ทะเลสาบไม่ใช้ถนนไม่ใช้ป่าไม้เป็นตัวเบรกครับผมคือใช้ตัวเบรกจากการปกครองครับคือหมู่บ้านตำบลครับแล้วในประเทศไทยนะครับขณะนี้เนี่ยที่เขาทำงานตรงนี้ได้สำเร็จเนี่ยมีเยอะครับครับผมเอามาเป็นตัวอย่างได้อย่างท่านสื่อเมื่อกี้เนี่ยครับอย่างผาดำเนี่ยเขามาออกได้เลยว่าเขาสู้ยังไงครับและขณะที่เขาเองเนี่ยสู้ด้วยความเป็นชุมชนเล็กๆและด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อบรรพบุรุษของเขาเท่านั้นเองถ้ารัฐในการสนับสนุนขึ้นมานะครับอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราตรงนี้นะครับผมคิดว่าแยกประเด็นได้เลยถ้าท่านสามารถจัดจำแนกออกมาแบบการปกครองเราจะเลือกประธานหมู่บ้านขึ้นมาแบบว่าเมื่อกี้นะครับอย่างนี้ท่านประธานผมอธิบายเลยคือ
เป็นการสนทนากันแลกเปลี่ยนคือจริงๆแล้วผมเลือกเอาเขตตำบลแล้วก็เวลาผมประชุมที่ผ่านมาเนี่ยรวมทั้งรอบนี้ด้วยนะครับครับครับผมจะตะล่อมเอากรอบอำเภอไหมครับครับอันนี้คืออย่างที่ท่านว่าแล้วนะครับเป็นเขตปกครองคือพอหมู่บ้านนะครับมันก็เลือกตำบล10ทั้งหมดจังหวัดสงขลาเนี่ยครับอย่างอำเภอใหญ่มี16ตำบลอย่างนี้ครับก็16ตำบลนี่เขาเลือกประธานอำเภอขึ้นมาคนหนึ่งก็เป็นและต่อไปอาจจะเป็นอำเภอสะอาดที่สุดก็ได้ครับผมเพราะตำบลประธานฝ่ายอำเภอนี้นะเขาบอกทุกตำบลในอำเภอใหญ่เนี่ยให้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำให้มลภาวะอนุญาตไม่ได้ครับผมกฎหมายฉบับไหนก็แล้วแต่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมมาเถอะแต่ถ้าชุมชนเขาบอกเขาไม่ให้ทำไม่ได้ครับครับก่อนจบผมขอยกตัวอย่างประเทศที่เขาทำแล้วได้สำเร็จนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องนี้ครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยถมน้ำลายลงไปก็ผิดกฎหมายครับนะครับแล้วเวียดนามแค่คุณมือมีปืนเนี่ยครับข้อหาขบฏครับการปล้นกันที่เวียดนามนะครับปล้นร้านทองเลยก็ปล้นกับมีดกับกระบองเท่านั้นเองเออน่ารักดีนะฮะคิดดูนะครับปล้นกับมีดกับกระบองแต่ถ้าใครมีปืนข้อหาขบฏใครก็ยิงได้คนถือปืนครับใครถือปืนคนนั้นถูกยิงในทันทีเพราะข้อหาขบฏเพราะนี่แหละครับความเฉียบขาดและเด็ดขาดเนี่ยมันต้องมาจากชุมชนก่อนนะครับและความทันสมัยที่จะเกิดขึ้นโอเคครับผมก็ฝากไว้ตรงนี้ก่อนครับขอชุมชนก่อนเถอะครับขอบคุณครับถ้าไม่มี4มหาวิทยาลัยบวกกับศูนย์วิจัยเนี่ยมันก็เป็นเมืองหลวงแห่งปัญญาของอาเซียนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย4มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีส่วนมาช่วยทางด้านนี้เป็นอย่างยิ่งคือเรื่องใหญ่ก็คือว่าการที่เอาศักยภาพของอาเซียนเนี่ยมาลงที่สงขลาหาดใหญ่มันก็จะทำให้รัฐสตูลเนี่ยนะมันจะทำให้บริเวณเนี้ยกลายเป็นถ้ามีพื้นฐานคนละเรื่องกับที่เป็นอยู่มีพื้นฐานมหาวิทยาลัยมีอยู่บ้างแล้วก็เลยจะพัฒนาต่อขึ้นมาให้ได้ไม่ได้ใช้มหาวิทยาลัยที่มีอยู่นะฮะ4มหาวิทยาลัยนี่ใหม่4หมดเลยครับเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติทั้งหมดด้วยครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขออนุญาตเดี๋ยวท่านถัดไปพอดีเราก็ดูเหมือนเวลามันก็ไล่เต็มทีแล้วนะครับครับขอบคุณครับจริงๆมันมีไอ้หลายท่านที่จะพูดเรื่องทะเลสาบสงขลาพูดแต่เรื่องทะเลสาบสงขลาแต่ว่าไอ้เรื่องคลองหลักๆไอ้คลองที่มันมีอยู่ในเครือข่ายของคลองอุตภาวมีอยู่ทั้งหมด20คลองเป็นคลองซอยและต่อไปผมจะให้เห็นภาพเรื่องของทะเลสาบสงขลาไอ้นี่เป็นแผนจำลองครับไม่ก่อนคือทุกคนพูดเรื่องทะเลสาบสงขลาแต่ไม่พูดว่าทะเลสาบสงขลามันจะตื้นเขินอย่างไรแบบไหนไม่ได้พูดตรงนั้นครับคือทะเลสาบสงขลานี่เป็นแหล่งที่ถูกทำลายสิ่งแวดล้อมไปเยอะเช่นปลาก็มันสูญพันธุ์ไปมากคือคลองหลักๆที่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาตอนนี้มีอยู่12คลองครับผมมีอยู่12คลองแล้วถ้ามีอยู่ตั้ง12คลองนี่ให้ท่านลองคิดดูเถอะครับเวลาฤดูน้ำหลากมันมาจากภูเขาแทงตะกอนมาจากภูเขามันไปไหนมันต้องอยู่ในทะเลสาบสงขลาครับแล้วทำไมเราไม่คิดว่าทะเลสาบสงขลาต่อไปมันจะอนาคตมันจะเป็นไปอย่างไรชาวบ้านจะอยู่อย่างไรแล้วเมืองหาดใหญ่มันจะอยู่อย่างไรต่อไปน้ำมันจะท่วมหรือไม่ท่วมเราแก้แต่ปัญหาบางที่เขาไปขุดถนนเอาบล็อกไปวางเอาอะไรไปวางแต่เขาไม่คำนึงถึงว่าทะเลสาบสงขลาเราเอาน้ำจากไอ้ส่วนบนมาลงทะเลสาบสงขลาได้อย่างไรข้อเสนอของพี่เจนก็คือว่าเราจะทำยังไงดีครับคือตอนนี้ผมหน้าทางที่คิดของผมผมว่าไอ้เรื่องขุดลอกทะเลสาบสงขลาผมว่าให้ชะลอหรือว่ายกเลิกไปก่อนเลยครับทำไมงั้นล่ะครับเราต้องเอาไอ้เครื่องจักรกลเรือยนต์เรือสมัยก่อนอาจารย์ทิติศักดิ์ลองดูเลยครับจากระโดดจากสงขลามีเรือดวนวิ่งจากสงขลาไประโดดและเรามีร่องน้ำอยู่อัตโนมัติอยู่แล้วใช่ครับพอฤดูน้ำหลากตะกอนมันจะลงสู่ทะเลหลวงหมดเลยครับผมคลองทุกคลองทั้ง12คลองมันมี เรือยนต์วิ่งเข้าออกประจำแต่วันนี้เรือยนต์ไม่มีนี่ครับตอนนี้ไม่มีถ้าไม่ก็จะขุดลอกกันสิครับอะถ้าไม่มีเรือยนต์วิ่งก็ต้องขุดลอกแทนนะก็มันไม่มีเรือยนต์วิ่งก็มันคลองมันตื้นเขินจนแล้วคลองมันตื้นเขินที่ทุกคนที่ไปบอกว่าจะเอาน้ำลงทะเลสาบเอาลงไปตรงไหนมันลงไปไม่ได้เพราะเราไม่มีร่องน้ำไม่ไหลออกไปทะเลหลวง
อาจารย์ที่จะเคยดูที่เมืองสงขลาที่น้ำท่วมไหมครับแต่ก่อนน้ำไม่เคยท่วมไม่ท่วมครับไม่เคยท่วมแต่ปีเท่าไหร่ดีปีน้ำท่วมหนักเพราะว่าไอ้น้ำมันที่มาจากน้ำมันทะลักออกจากไอ้ทางก่อยอแล้วก็ไออ่าวอะไรตรงนั้นอะไรบางตรงนั้นทางอ่านนั้นทางอ่านน่ะก็มันลักทะลักเข้าไปทางนั้นน้ำมันมาจากน้ำนี่มันมาจากพัทลุงและนครครับแล้วทะเลสาบสงขลาตื้นเขินแล้วมันจะเก็บไว้ได้อย่างไรต่อไปมันจะทะลักเข้าท่วมบ้านผมแล้วก็ไปน้ำน้อยแล้วก็ไปคลองแหแล้วก็มันเริ่มทยอยไปอาจใหญ่เต็มที่มันจะลงทะเลสาบแทนที่ว่ามันจะลงไปลงทะเลหลวงมาต่อไปแล้วก็ที่คลองซอยที่ผมว่าหนูมีหลักไอ้พี่เจคิดว่าควรทำยังไงเลยเพื่อจะได้ประหยัดเวลาเพราะเดี๋ยวอีกหลายท่านยังไม่ได้พูดเลยไม่ไอ้ร่องน้ำไม่ไอ้เรื่องร่องน้ำใช่ไหมครับครับคือถ้าหากว่าทางไอ้รัฐบาลน่ายก็จริงๆต้องเอาเรือยนต์เรือใหญ่วิ่งรอบก่อยอให้เป็นร่องน้ำหลักไว้ก่อนคือเอาน้ำจากส่วนบนลงไปสู่ทะเลหลวงเล่นเฉยๆงั้นเลยครับก็วิ่งเฉยๆเอาหน้ามรสุมเนี่ยหน้ามรสุมนี่เราพยายามจัดล็อกไว้ว่าจากกี่เมตรเอาเรือครั้งแรกเราเอาเครื่องยนต์ที่เบาลงก่อนแล้วต่อไปเราก็เครื่องยนต์หนักวิ่งให้รอบเราวิ่งทุกทีก็ติดเครื่องมือประมงเลยครับงี้อะไรนะเครื่องมือประมงเยอะวิ่งไม่ได้ได้ก็เรือประมงที่วิ่งได้เราต้องเอาเรือหนักเข้าไปแล้วต่อไปเราก็มันเป็นร่องน้ำโดยธรรมชาติถ้างั้นโดยหลักการอย่างนี้ได้ไหมครับคือเขียนไปหลักไว้ว่าให้ฟื้นฟูนะครับโดยวิธีไหนดีโดยอาจจะไม่รู้ใช้มาตรการท่องเที่ยวเหรอใช่ใช่คืออย่าวิ่งเฉยๆเลยมันวิ่งอย่างนั้นก็คือวิ่งให้มันมีประโยชน์หน่อยให้มันเกิดรายได้ใช่ๆอาจจะแวะไปช้อปปิ้งกระชังใครบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดรายได้คือมันเป็นเชิงท่องเที่ยวไปในตัวสมมติว่าจะไปแหลมโพอะไรตรงนี้จะไปดูอะไรตรงนี้แวะไปชิมตรงนั้นชิมตรงนี้ซะหน่อยครับครับครับเราไปเยี่ยมไปดูการจับปลาไปโฮมสเตย์ดีไหมครับครับครับโฮมสเตย์ในทะเลได้ไหมได้ได้ได้เลยครับรู้สึกตอนนี้โฮมสเตย์ในทะเลเรายังไม่มีอะไรบำบัดมีก็คือว่าเราปล่อยลงทะเลเลยมั้งรู้สึกน้ำไอ้ณไหนที่ลงทะเลปล่อยผมไม่เคยไปพักกันทีนึงแต่เขาว่ากันว่าปล่อยลงทะเลเลยไม่ทราบจริงหรือเปล่าจริงแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องไปแก้ปัญหาต่อนะครับถ้างั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตด้านหลังต่อนะครับไม่ทราบมีไหมยังครับครับเชิญครับครับสวัสดีครับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับกับผมนายจำเริญเจริญมากเป็นตัวแทนจากภาคราชการนะครับก็อยู่ที่กรมชลประทานนะครับนะก็คงพูดสัก2ประเด็นแล้วก็2มาตรการนะครับอันที่1 นะครับก็คือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอุทกภัยและน้ำท่วมนะฮะก็ในภาคของทางชลประทานนะครับก็มีมาตรการมีแผนทานอยู่นะครับนะก็อาจจะอย่างน้ำท่วมมาใหญ่อย่างนี้ก็ต้องศึกษาที่ว่าจะต้องขุดลอกคลองอีกสายนะขุดคลองอีกสายนะครับแต่ว่ามันก็คงทำอะไรได้เร็วๆไม่ได้นะครับนะต้องศึกษาว่ามีผลกระทบอะไรยังไงอย่างนี้เนี่ยแล้วก็แนวทางสายไหนที่จะระบายน้ำได้เร็วแล้วก็พอจะทำได้นะครับก็คิดว่าต้องมีการจัดหาที่ดินอะไรต่างๆในเมื่อว่าผ่านแล้วนะฮะก็คงใช้เวลานานนะครับนะอันนี้นะฮะแต่ว่าที่ผมจะเสนอนะครับก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่จะน่าจะเป็นมาตรการตรงนี้นะครับนะก็จากประเด็นปัญหาที่ว่าน้ำท่วมในภาคกลางนะครับนะแล้วก็ในกรุงเทพนะครับนะตอนนี้ก็ เกี่ยวกับแนวทางการก่อสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยนะครับนะว่าเราก็ต้องอาจจะย้อนกลับไปเป็นแนวเดิมนะครับก็คือว่าน่าจะทางรัฐหรือว่ามาตรการตรงนี้นะครับส่งเสริมเรื่องหรือว่ารณรงค์เรื่องการก่อสร้างบ้านแบบยกพื้นนะครับนะให้น้ำไหลรอดไปได้ให้น้ำมันไหลรอดไปได้นะครับโดยที่ว่าไม่ต้องถมดินตรงนี้นะครับโดยราชการนะครับผมว่าทางราชการนะครับโดยการอาจจะสนับสนุนการก่อสร้างสัก 10% หรือว่า 20% นี้นะฮะครับอย่างนโยบายของนายกยิ่งลักษณ์นะครับปัจจุบันนะครับนะแทนที่ว่าจะไปลดภาษีกับคนก่อสร้างบ้านหลังแรกหรือว่าลดภาษีเรื่องก่อซื้อรถยนต์อะไรเนี่ยนะเราก็เอาส่วนตรงนั้นนะครับมาสนับสนุน
ในการที่ว่าจะให้คนนี่ครับนะสร้างบ้านแบบยกพื้นถ้าใครยกพื้นแล้วก็ลดมีส่วนลดให้เลยนะครับไม่ต้องบ้านที่ว่าไม่ยกพื้นไม่ต้องถมดินนี่ครับครับก็รัฐต้องช่วยเหลือในการก่อสร้างสัก 10% 20% เนี่ยน่าสนใจแล้วก็แทนที่ว่าจะไปบ้านหลังแรกหรือว่าซื้อรถจนคันแรกอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้มีไม่ได้ไปช่วยอะไรเลยในเรื่องการที่ว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ทำให้ใช้น้ำมันเยอะขึ้นนะครับก็ไปเสียน้ำมันอะไรเปล่าผมว่าน่าจะตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับนะถ้าไม่ถมดินแล้วก็ถ้าไม่ถมดินถ้ายกพื้นด้วยก็มีพิเศษให้อีกนั่นนะครับอย่างนั้นนะฮะผมว่านะฮะนะก็เราคิดดูดีว่าถ้าเขามีเรื่องมาตรการตรงโน้นได้ตรงนี้ก็ได้จะดีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทางราชการนะครับควรจะออกแบบบ้านเอาไว้ครับออกแบบบ้านลักษณะนี้นะแล้วก็เป็นค่าแบบฟรีแล้วก็ส่งเสริมรณรงค์ประชาสัมพันธ์นี้นะให้ทำอย่างนี้กันมากๆนะครับผมว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าจะบรรเทาปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยได้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ว่าก็ยังมีการถมดินกันอยู่ครับจัดสร้างบ้านจัดสรรหรือว่าบ้านตัวเองตรงนี้นะครับนะตรงนี้เราต้องมาตรการว่าถือว่าถ้าว่าไปถมดินถือว่าเป็นคนรวยมีคนมีเงินฉะนั้นต้องไปเก็บภาษีเพิ่มตรงนั้นถ้าว่าเราออกกฎหมายห้ามไม่ได้เราก็ต้องเก็บภาษีเพิ่มไปนะถ้าว่าใครถมดินเนี่ยถ้าใครถมไม่ได้เก็บภาษีเลยถ้าใครถมเก็บภาษีเนี่ยคือเป็นมาตรการผมกี่คิวก็ว่าไปเลยนั่นแหละผมว่าเก็บภาษีไปนะเดี๋ยวนี้นะคนที่ว่าเราก็สร้างยกพื้นเราก็เอาเงินไปชดเชยให้เขาไปชดเชยใครที่ถมก็เสียภาษีเพิ่มตรงนี้ผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าจะบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำท่วมอุทกภัยได้ส่วนหนึ่งนะครับครับผมน่าสนใจครับครับอีกประเด็นนึงครับนะประเด็นเรื่องไอสัตว์น้ำนะไอปลาอะไรเนี้ยเกี่ยวเรื่องประมงนะครับนะครับครับผมก็ทำงานอยู่กับทางชนประทานในการส่งน้ำให้น้ำกับพื้นที่เพาะปลูกนะครับนะแล้วก็การจัดหาน้ำเนี่ยก็มองอยู่ว่าผมก็เป็นคนในพื้นที่นะครับนะคนอำเภอหาดใหญ่เนี่ยเดิมก็เป็นลูกของชาวนาเนี่ยฮะก็เดิมการทำนาเนี่ยก็ทำนาแบบนาดำนะครับนาดำแล้วก็การใช้ปุ๋ยนะครับแต่ก่อนก็ใช้ปุ๋ยแบบปุ๋ยหมักหรือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเราเห็นว่าปลาเนี่ยครับมันไม่ได้อยู่ในคลองนะแล้วไม่อยู่ในทะเลอย่างเดียวนะครับปลานี่มันอยู่ในนาครับปลามันขึ้นอยู่ในนาเต็มหมดเลยครับออกมาวางไข่เลยในนานี่ครับแต่ปัจจุบันนี่ครับนะการทำนาเนี่ยครับเป็นทำนาแบบหวานน้ำต้มแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีหวานปลาที่อยู่ในนาเนี่ยครับหมดเลยนะนะปลาได้หมดเลยดังนั้นตรงนี้ผมอยากจะให้มีมาตรการว่าส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทำนาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับแล้วก็ส่งเสริมว่าหาพันธุ์ปลามาปล่อยในนานะครับการทำนานะครับแทนว่าจะทำนาเป็นแบบหวานน้ำต้มก็กลับมาเป็นทำนาดำปัจจุบันทำนาดำก็มีเครื่องจักรแล้วนะไม่ใช่ดำกับมือนะมีเครื่องจักรไปดำนาได้แล้วปัจจุบันนะครับนะนั้นผมว่าตรงนี้ก็ทำนาแบบนี้นี่ก็มีอะไรกองทุนสนับสนุนอย่างนั้นมีต้องมีกองทุนมีการส่งเสริมให้มันจริงจังจากภาครัฐเนี่ยนะหรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะอบต.หรือว่าเทศบาลเนี่ยก็ไปส่งเสริมให้มันจริงจังนะครับผมว่าตรงนี้จะสามารถรื้อฟื้นไอ้พวกกุ้งหอยปูปลาในนาอะไรลูกคลักที่ว่าลูกคลักในนาปัจจุบันมันไม่มีแล้วนะตรงนี้ถ้าว่าไปส่งเสริมตรงนี้อีกมันจะกลับมามีลูกคลักแล้วก็จะมีพันธุ์ปลาเพิ่มมากขึ้นนะครับขอบคุณครับสองประเด็นนะครับอีกนิดนะครับอีกนิดหนึ่งเพราะว่าในท่านชนประธานก็ดูแลเรื่องปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ด้วยเนี่ยคราวนี้น้ำท่วมทะเลสาบได้ดูแลด้วยไหมครับน้ำท่วมหาดน้ำท่วมทะเลสาบนี้ก็ชนประธานเราก็ศึกษาอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างศึกษาเป็นโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยในคาบสมุทรทิ้งพระนะครับก็มีแนวทางที่ว่าจะบรรเทาปัญหาตรงนี้ก็อยู่ระหว่างศึกษานะครับนะยังถ้าคร่าวๆพอแนวทางนะครับแนวทางก็คือว่ามันมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องแล้วไม่ใช้สิ่งก่อสร้างพวกนี้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าส่งเสริมการปลูกป่าอะไรนี้นะก็เป็นลักษณะไม่ใช้สิ่งก่อสร้างนะครับจะปลูกป่าจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมข้าวสมุทรทิ้งพระได้ไงการปลูกป่าเนี่ยครับก็คือว่าส่งเสริมการปลูกป่าต้นน้ำอะไรพวกนี้นะต้นน้ำครับเพราะว่าสามารถซับน้ำอะไรต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งข่าวเรื่องเตือนภัยอะไรพวกนี้นะอันนี้เป็นมาตรการด้านไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเตือนภัยก็ยังท่วมนะครับถ้าไม่ให้ท่วมได้ไหมคือถ้าเตือนภัยก็แปลว่ายังท่วมอยู่ดีถ้าไม่ให้ท่วมเลยเนี่ยก็อันนี้เป็นมาตรการส่วนหนึ่งนะครับก็ว่า
ครับแต่ส่วนที่ว่ามันท่วมแล้วจะระบายยังไงตรงนี้ก็เป็นมันมีแนวทางที่ว่าก็ต้องรื้อฟื้นพวกคลองอะไรนี้นะฮะรื้อฟื้นพวกคลองเก่าๆเนี่ยเช่นว่าคลองที่ระโนดคลองที่ระโนดคลองที่แถวสิงกระแสสินนะครับที่ว่าจะออกมานะครับเช่นคลองพังยางคลองระโนดแล้วก็ตอนล่างก็มีคลองสติงพระคลองหนังพวกนี้นะก็ศึกษาอยู่ว่าควรจะฟื้นพวกนี้ขึ้นมาขุดคลองพวกนี้นะฮะให้ระบายลงสู่อ่าวไทยก็เป็นการเชื่อมในทะเลสาบกับทะเลนอกครับใช่มันเยอะขึ้นมันก็ไหลออกไปได้ครับแต่ว่าต้องศึกษาแล้วก็ต้องมีอาคารควบคุมที่ว่าจะให้น้ำออกไปได้โดยปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วว่าเรามีน้ำอยู่ปล่อยออกไปหมดอย่างนี้นะครับแล้วเวลาแล้งจะเอาน้ำจากไหนมาใช้นะครับครับมันก็ต้องให้เหมาะสมกับความต้องการใช้น้ำในฤดูแล้งด้วยนะครับเราระบายไปเฉพาะส่วนที่เหมาะสมนะครับครับครับก็คงเข้าๆแค่นี้ครับอีกสักคำถามนึงนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างคลองรอทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมคลองรอมันมีคลองแล้วก็มีถนนสองฝั่งคลองมันมีคนฝากถามผมมานานแล้วแต่ผมไม่มีความรู้จริงเขาถามว่าเกิดจะมีใครมาก่อสร้างอะไรตามแนวถนนข้างคลองเนี่ยได้ไหมมันมีเขาเรียกว่าเขตคลองที่ว่าทางชลประทานได้จัดซื้อไว้นะครับ ก็มีหมุดเขตอยู่นะฮะครับมีหมุดทางชลประทานเราต้องดูแลไม่ให้มีการบุกรุกไอพื้นที่ตรงนี้นะฮะก็ถ้าเขาจะมาทำทางเชื่อมเข้าไปหาบ้านเขาดีทำได้ไหมทำได้นะทำได้ถ้าเขาจะถมดินหาบ้านถมดินขึ้นมาด้วยได้ไหมผมถามว่ามันอยู่ในเขตของทางราชการหรือเปล่าฮะแต่ว่าอยู่ในทางเขตราชการไม่ได้นะไม่อยู่แต่ว่าเขาเชื่อมทางได้ใช่ไหมครับเชื่อมทางได้ครับคือการทำคลองแล้วมีถนนเนี่ยเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่เยอะมากเลยใช่ไหมครับและตอนนี้ก็คือว่ามันสภาพมันก็คือมันคันคลองมันสูงเป็นกำแพงกันน้ำเหมือนกันฉะนั้นคนที่จะมาอยู่ข้างๆเนี่ยเขาก็ชอบทิวทัศน์ใหม่ราคาที่ดินเพิ่งจะเปิดเกมใหม่กันมาครับเขาก็ไปซื้อกันแล้วหวังว่าสักวันหนึ่งจะถมที่และทำโครงการต่อตรงนี้มีคนฝากผมว่าช่วยเขียนมาตรการกำกับไว้หน่อยได้ไหมว่าไม่ให้ไปเชื่อมต่อเหมือนกับของทางหลวงในทางหลวงจริงๆแล้วถ้าไม่ขออนุญาตเชื่อมทางเขาไม่ให้เชื่อมนะครับเขาเอาหลักมาปักเลยไม่ให้เชื่อมชนประธานเนี่ยห้ามอย่างนั้นได้ยังไม่มีนะเพราะว่าผมดูยังไม่มีมาตรการตรงนี้นะเอาเป็นว่าเพื่อนผมเองแหละก็ไปซื้อดินไว้มาติดคลองนี่แหละอ้าวเพราะเขาบอกเขามีโครงการอยากจะทำธุรกิจครับผมมองคือก็เข้าใจนะคนทำธุรกิจนะผมก็ทำธุรกิจด้วยก็มีแต่ว่าถ้าเราไม่มีการห้ามก็แปลว่าก็ทำได้เลยครับสักวันผมก็เอาดินมาถมตรงนี้เอาสักอีกสัก20ไร่เดี๋ยวผมทำโครงการจัดสรรอีกสักแปลงนึงได้ไหมก็ไม่ผมไม่มีกฎหมายไปห้ามเพราะว่าเป็นที่ดินของเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ว่าจะทำนะตรงนี้ที่ว่าผมว่าเรื่องไอ้กฎหมายถมดินเนี่ยมันต้องไปออกกฎหมายอีกตัวหรือว่าควบคุมหรือว่ายังไงอีกตัวเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการถมดินเนี่ยเพราะว่าจากถนนของคลองนี่ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามเชื่อมต่อนะครับไม่ห้ามครับเข้าใจครับครับห้ามก็ห้ามได้คุณประโชดบอกห้ามก็ห้ามได้แถวบ้านผมก็มีเหมือนกันไม่คืออย่างนี้ผมว่ามันห้ามไม่ได้เนื่องจากว่าพอเขตของคลองที่เขาขยายเป็นถนนพอถึงถนนปุ๊บเนี่ยมันถึงที่เขาวันเขาก็สามารถจะถมที่เขาให้สูงเท่ากับระดับของคลองได้ดีไม่ดีเขาฟ้องเขาอีกว่าคลองนี้เป็นเขื่อนไปทำให้เขาน้ำท่วมอีกด้วยซ้ำไปเพราะงั้นผมว่าตรงนี้เนี่ยคงห้ามไม่ได้นะฮะยังไงก็ห้ามไม่ได้ยกเว้นว่าพื้นที่นั้นเนี่ยของเขาเนี่ยอาจจะไม่ติดอาจจะมีลำรางอะไรอยู่แล้วก็ไปถมลำลังธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ต้องขออนุญาตแต่ถ้าพื้นที่ติดกับถนนเป็นที่ของเขาผมบอกไม่ต้องเปิดดูกฎหมายเลยครับมันทำได้แน่นอนครับขอบคุณครับผมก็เชื่อว่าทำได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เห็นทำกันเยอะแล้วนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าอย่างนี้ประเด็นก็คือว่าครับผมของกรมทางใช่ไหมครับวันนี้มีทางกรมทางมาไหมครับกรมทางยังไม่เห็นนะครับแต่กรมทางเราสังเกตไหมครับจะเอาแค่ตัวนี้ก็ได้การจะได้วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันถ้าสมัยก่อนมันก็มีนะครับเอารถวิลาเมศก็ได้นัดเจนว่ารถวิลาเมศเลยรถวิลาเมศที่สร้างครับครับขอใหม่นิดเดียวครับนัดเจนครับครับขอใหม่นิดหนึ่งไอ้เนี่ยรถบุรีลาเมศมันเขียนไว้ว่าถนนหรือเขื่อนกั้นน้ำครับท่วมหวาดใหญ่กันนี่
ครับแล้วอีกในบริเวณนั้นในหนังสือพิมพ์มันบอกว่าจะถมที่เป็นสนามฟุตบอล200ไร่แล้วก็มีโรงแรมแล้วบ้านอาจารย์จะเหลืออะไรต่อไปก็เหลือแต่หลังคาเหลือหลังคาแล้วก็เหมือนอย่างที่ไหนๆก็พูดอยู่แล้วเหมือนอย่างที่เขาไอ้ขวางบล็อกอยู่ที่ถนนลพบุรีลาเบสนั้นครับเขาให้น้ำออกไปไหนอาจารย์นั่นเองครับเออแล้วทำไมเขาไม่มามองดูถนนท่านางหอมบ้านใต้อ่ะที่มันจะลงสู่ทะเลสาบมันครับแล้วทำไมเขาไม่มาตรวจดูไอ้ตรงนี้ว่าจะเอาน้ำมันลงทะเลสาบตรงไหนช่วงไหนบ้างครับผมเออถ้าหากว่าไอ้นากุ้งก็กั้นอยู่แล้วเหมือนอย่างอาจารย์พูดเมื่อกี้ครับแล้วถนนท่านางหอมบ้านใต้ก็กั้นอยู่ก็กั้นอีกแล้วน้ำมันมาจากนู้นแล้วมันจะไปไหนมันจะคืนติดครับทางนั้นนี่ผมว่านะคือมันไม่รู้ว่าเป็นการบกพร่องของใครคือเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าตัดถนนสักสายหนึ่งครับเซอร์เวย์ไปแล้วครับให้ชนประธานเข้าตามหลังไปสำรวจดูว่าลำคูคลองตรงไหนที่สร้างสะพานตรงไหนที่สร้างบล็อกตรงไหนที่สร้างนั่นแหละเราจะระบายน้ำลงสู่ทะเลได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่คลองรอ3ที่ชนประธานไปสร้างประตูน้ำอันนี้ควรจะกำหนดให้ชัดเจนปิดเปิดว่าปิดเปิดเวลาไหนเดือนไหนจะให้น้ำที่ในท่วม 5,000 ไร่หรือจากอ่างใหญ่ให้มันลงสู่ทะเลสาบหน้าแล้งให้ได้เหมือนอย่างกับปีนี้อาจารย์ปีนี้ผมดูมาตลอดเพราะผมอยู่แถวนั้นปีนี้จนกระทั่งว่าน้ำหลากแล้วแต่ว่าน้ำในพื้นที่บริเวณหน้าพันไร่มันยังไม่เหนือหัวเขาไม่เหมือนทุกปีครับผมแล้วเราทำอย่างไรนี่คือไอ้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของเรานี้มันเสื่อมโทรมไปก็เพราะทุกอย่างเหมือนอย่างกับที่ผมไปได้แผนของทรัพยากรธรรมชาตินี้ที่ไอ้สิ่งแวดล้อมมาครับผมก็มีประกาศอยู่เลยป่าชายเลนอะไรตรงไหนที่สุดแล้วทำไมเขาไม่เข้าไปดูว่าเป็นป่าชายเลนและตรงไหนเป็นที่ของชาวบ้านตอนนี้ก็ไปสร้างอะไรก็เต็มไปหมดแล้วครับนี่เขารู้แต่ว่านั่นเป็นป่าชายเลนแต่เขาไปสร้างอาคารหลังๆมาหือมาไปแล้วครับ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 ขอบคุณครับงั้นขอเชิญทางผู้จัดการสมาคมยางครับค่ะสวัสดีค่ะปิยพรแซ่ลิ่มนะคะสมาคมยางพาราไทยนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบแล้วก็อยากจะเห็นในเรื่องของการรณรงค์หรือว่าอนุรักษ์พวกสิ่งแวดล้อมเรื่องพวกทั้งธรรมชาติแต่ว่าในอีกมุมกลับกันเนี่ยต้องมองว่าเรื่องของทะเลสาบสงขลานี่จะมีผู้เกี่ยวข้องก็คือผู้ประกอบการด้วยก็คือภาคอุตสาหกรรมสิ่งที่ว่าภาคอุตสาหกรรมมีความกังวลก็คืออันนี้ถ้าตัวเองเข้าใจไม่ผิดนะคะก็คือว่าอันนี้จะเป็นประกาศกระทรวงที่จะเป็นลักษณะโซนนิ่งอย่างเข้มงวดใน4พื้นที่ที่ว่ามีการประกาศมาตรการหลักแล้วก็ส่งเสริมใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนที่ผู้ประกอบการมีความกังวลก็คือว่าในกรณีที่ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีการซื้อที่ดินหรือว่ามีการวางแผนในการจะขยายการลงทุนต่างๆไปแล้วเมื่อมีการประกาศกระทรวงดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราไม่สามารถจะไปสร้างโรงงานยกตัวอย่างสร้างโรงงานหรือว่าสร้างโรงแรมก็แล้วแต่นะคะในแหล่งนั้นๆซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ก็แล้วแต่เป็นเขตที่อาจจะเป็นบริเวณที่1หรือบริเวณที่2แล้วในผู้ประกอบการเองเนี่ยมันจะมีมาตรการในการเยียวยาหรือเปล่าว่าผู้ประกอบการได้รับผลกระทบดังกล่าวจากมาตรการลักษณะโซนนิ่งซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเนื่องจากประเทศไทยเราระบบผังเมืองมันก็ค่อนข้างจะละหลวมกันมานานเพราะฉะนั้นเราก็เลยค่อนข้างสเปซสปะแล้วก็พอมีมาตรการเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีผู้ได้รับผลกระทบอยู่แล้วครับผมนะฮะตรงนี้อยากจะฝากว่าอันนี้ก็ไม่ทราบว่าทางผู้ศึกษาเนี่ยได้คิดคำนึงในเรื่องของมาตรการเยียวยาหรือเปล่านะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องนี้นี่จริงมันมีประเด็นที่คล้ายๆพี่ณเจียนพูดบางทีเรียกณเจียนบ้างเรียกพี่เจียนบ้างอ่ะนะก็แล้วแต่ไม่เรียกลุงเจียนอะไรกันคืออย่างเงี้ยลพบุรีลาเมศเป็นกรณีที่น่าสนใจนะครับผมเคยมีโอกาสได้ลงสำรวจแต่ตอนเขายังไม่ทำอะไรนะมีผู้ใหญ่พาผมลงไปดูที่ผมก็ไม่ได้ซื้อเขามั่งนะนั้นคืออย่างงี้ครับเขาทำถนนเส้นนี้มาวัตถุประสงค์คือจะเป็นถนนเลี่ยงเมืองแล้วมีปรารถนาให้มีการเชื่อมต่อเลยนะข้างๆห้ามเชื่อมเด็ดขาดแต่ว่าก็มีคนไปซื้อดินไว้เยอะเหมือนกันผมไม่แน่ใจห้องนี้มีใครไปซื้อบ้างนะแต่ว่ามีคนซื้อเยอะครับรายใหญ่ในหาดใหญ่ในสงขลาแล้วก็หลายรายคราวนี้มันกี่ปีแล้วครับถนนเส้นนี้เนี่ยอาจารย์เจริญจำได้ไหมครับกว่าแล้วนะครับตอนนี้จะว่าไปคนที่ซื้อดินหรือถือดินแปลงนี้ไว้เนี่ยผมว่าเข้มแข็งมากนะครับถือมาจนถึงทุกวันนี้ได้แล้วก็ปัญหากำลังเริ่มเกิดครับตอนนี้การพัฒนาเริ่มรุกคืบเข้ามาจากเมื่อก่อนไม่ได้เลยตอนนี้ค่อยๆรุก
นะครับเมื่อก่อนสายไฟจะไม่เดินไปหาแต่ตอนนี้สายไฟเริ่มเดินไปเริ่มเปิดทางเชื่อมเริ่มเปิดทางแยกมากขึ้นเริ่มถมดินเอามัสยิดกลางไปวางไว้ก่อนล่วงหน้าพระป่าก็ไปแล้วเริ่มเกิดโครงการหมู่บ้านดารุสสลามขึ้นมาผมว่ามันอะไรกันนี่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคิดให้ดีนะครับเขาทนมาได้ต้องเป็น20ปีแล้วนะทนมาตั้งนานแล้วเนี่ยเดือดร้อนไหมเดือดร้อนครับเพราะว่าตอนเขามาทำถนนไม่มีใครรู้หรอกว่าคือถนนบายพาสห้ามเชื่อมต่อฉะนั้นวันนี้เหมือนกันนี่ถ้าเราจะพูดถึงพื้นที่ในที่เขตที่ผมขีดไว้เนี่ยจริงๆแล้วถ้านับจากตัวผืนน้ำไปถึงขอบนะครับระยะทางไม่กี่กิโลหรอกนะครับประมาณบางแห่งก็อาจจะแค่10กิโลอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งนั้นเลยแต่เรายังมีพื้นที่อีกตั้งมหาศาลอย่างที่เรียนว่าเราคุ้มครองอยู่แค่1ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดอีก2ใน3ไม่ได้คุ้มครองอยู่ตรงนี้นะครับสร้างได้ตั้งเยอะไม่สร้างแต่จะมาสร้างในที่ชุ่มน้ำในซึ่งราคาดินมันถูกไงครับเรามาซื้อเพื่อเก็งกำไรฉะนั้นประเด็นก็คือว่าถ้าเรายอมกัดฟันคล้ายๆรบดินหลายเม็ดได้ไหมเดือดร้อนบ้างเอาเหอะนะจะชดเชยยังไงนั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าคือไม่เดือดร้อนนะเข้าใจเดือดร้อนแต่ถ้าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยถ้าเราเห็นว่าผลกระทบมันเกิดกับมหาชนเลยนะครับไม่ใช่เกิดกับบางคนเนี่ยฉะนั้นบางคนตอนนั้นอาจจะต้องไปเยียวยาเขาอย่างไรก็ตามทีเนี่ยหรือว่าจะไม่เยียวยาก็แล้วแต่เหมือนรถเวลาเมฆไม่เยียวยาเลยนะครับทำได้ไหมนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ที่สำคัญคือสถาบันราชการทั้งหลายเนี่ยมักจะเป็นผู้นำในการไปบุกเบิกพื้นที่ประเภทนี้จริงไหมครับชอบมากเลยที่สาธารณประโยชน์ที่โรคร้างเนี่ยตัวการนำเลยไหมครับใกล้ๆแถวนี้ก็มีหลายแปลงแหละราชการลงไปก่อนเลยพอได้การลงก็ถนนไปเดี๋ยวบ้านคนตามเห็นไหมครับฉะนั้นท่านราชการไม่นำเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นที่ภาพรวมที่ผมไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้มาตรการที่เราออกมาเพื่อบังคับประชาชนอย่างเดียวไม่ใช่นะครับมาตรการที่ใช้กับทุกผู้ทุกเหล่าทุกหน่วยงานทั้งหมดในประเทศนี้เอางี้หมดเลยนะครับเวทีก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์เวทีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมมีเขียนข้อยกเว้นเหมือนกันในการที่จะทำประโยชน์หรือทำกิจกรรมในพื้นที่เนี่ยผมเขียนยกเว้นไว้ว่ายกเว้นโครงการของราชการมีคนเสนอหรอกไม่ได้ราชการก็ไม่ยอมก็เจรจาต่อรองกันเองครับเจรจาต่อรองกันว่าถ้างั้นเอางี้ได้ไหมให้มีคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ระดับจังหวัดอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะมีคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอหรือตำบลก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้เราคุยรายละเอียดทีเนี่ยแต่ให้มีกลไกเนี่ยคือโครงการใดก็ตามทีที่จะมาเนี่ยต้องผ่านการพิจารณานี้ด้วยไอ้ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเบื้องต้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ต้องมีแล้วก็อนุกรรมการชุดนี้จะพิจารณาว่าควรให้สร้างหรือเปล่าฉะนั้นอันนี้ไม่ยกเว้นหน่วยราชการด้วยครับถ้าทำแล้วทำไม่ได้พังแล้วพังเลยจบแล้วครับแต่อนาคตอย่าให้เกิดได้ไหมนะครับใช่ครับครับผมเพียงแต่ประเด็นตรงนี้ครับจะยากนิดหนึ่งว่าทำอย่างไรให้มันเดินได้เพราะถ้างั้นเนี่ยต้องอย่าลืมว่าผู้ที่มีอาจจะกินที่เงินเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้หลักผู้ใหญ่เราอาจจะไปนั่งคุยกันมาตรการตัวนี้ออกมาทำให้มีผลกระทบเสียหายก็ทำให้เรื่องนั้นผ่านยากเหมือนกันผมคิดว่าต้องเห็นใจทางสผ.เหมือนกันเพราะว่าสผ.ก็ต้องไปต่อสู้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะผมทราบมาสผ.เองก็โดนกระหน่ำซะน่วมไปหมดแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์วีระพันธ์เชิญครับผมคิดว่าเรื่องใหญ่ที่สุดในสังคมนะเรื่องคือเรื่องการเรียนรู้คือผมฟังตรงได้เลยว่าที่ท่านทำอย่างไม่เวิร์กแต่ผมเห็นตัวอย่างที่ท่านทำแล้วเวิร์กนะครับประเทศที่มีการวางแผนวางผังเมืองที่ดีที่สุดในโลกก็คือเยอรมันผมไปเจอโดยบังเอิญนะที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตไปเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยนะก็มีเวลาว่างอยู่ก็ลงเครื่องบินไปแล้วก็นั่งรถไฟเข้าไปในเมืองนะนั่งเข้าไปน่าจะ7หรือ8นาทีแรกนะเป็นป่าหมดเลยป่าหมดเลยครับผมก็ไม่ทำไมเมืองใหญ่ขนาดนี้มันเป็นป่าปรากฏว่าพอผ่านป่าเข้าไปเป็นตึก50ชั้นเลยผมกำลังเสนอว่าคือการที่ลากเส้นสีเขียวสีเหลืองสีอะไรเนี่ยบนกระดาษเห็นมากี่รอบแล้วว่ามันไม่เวิร์กแต่ถ้าทำแบบระบบเยอรมันนะฮะเขาทำป่าคือซื้อที่เป็นป่าเลยนะฮะตรงไหนยังเป็นสีเขียวเนี่ย
ซื้อที่เป็นป่าแล้วปลูกป่าเลยครับแล้วชาวเมืองก็จะเดินเล่นไปป่าไปเก็บเห็ดไปทําอะไรต่ออะไรกันป่าของเขานี่กว้างมากนะฮะคือหมายความว่าเขตเมืองเนี่ยเราเห็นเลยกทมตอนนี้ไม่รู้นะฮะทั้งซีกหนึ่งน่าจะไปถึงราชบุรีแล้วตอนนี้อีกซีกหนึ่งน่าจะไปถึงเกือบจะถึงจันทบุรีแล้วคือเราน่าจะสรุปเหตุการณ์สรุปบทเรียนพวกนี้เพราะว่าผมก็เคยไปทำสวนที่ลาดกระบังนะฮะเป็นพื้นที่สีเขียวทำไปทำมาเดี๋ยวนี้มันไม่เขียวแล้วเพราะว่าตอนนั้นพวกผมไปตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมที่ลาดกระบังเพราะว่าสัญญาณมันเงียบคือหมายว่ามันไม่มีอะไรเลยมันป่าข้าวเป็นอะไรอะไรเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนี้มันมีสัญญาณเต็มไปหมดเลยคือเนื่องจากเราเชื่อว่ามันจะเป็นสีเขียวพอมันไม่เป็นสีเขียวทุกคนมาตั้งจานอะไรต่ออะไรที่ผมทำงานในด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะสรุปแล้วก็คือน่าจะทำแบบเยอรมันแบบเยอรมันนี่ถาวรเลยนะครับอยากให้เป็นสีเขียวตรงไหนนะซื้อที่หมดเลยนะไปคือปลูกป่าพอเป็นป่านะคราวนี้อยู่ได้ไม่เกินไม่ต่ำกว่า 400-500 ปีครับไม่ใช่ครับผมขอบคุณครับครับเราตอนนี้เที่ยง25ผมขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมครับคือครับถ้าแบบนี้เลยนะครับเห็นด้วยของเยอรมันเนี่ยเขาจะปลูกต้นสนเนี่ยเขาต้องขออนุญาตพื้นที่เขาอะเวลาจะตัดเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดประโยชน์จริงนะฮะอย่างเงี้ยขอบรรจุไว้แน่นอนหน่อยเถอะครับนะถ้าทำได้เนี่ยจะมีประโยชน์มหาศาลเลยครับขอบคุณครับอันนี้อุดมคติเลยนะครับจะตัดก็ต้องขออนุญาตสงสัยจะได้มีเรื่องกันเยอะเหมือนกันแหละ เราจะมีช่วงบ่ายอีกนะครับตอนบ่ายสองโมงถ้าท่านใดอยู่ได้แล้วเห็นว่ายังอยากจะเติมเต็มก็กรุณานะครับช่วยอยู่ต่อหรือไม่ถ้ายังไงก็อาจจะเขียนฝากไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันแล้วก็อาจจะช่วยเขียนบันทึกให้หน่อยครับว่าควรจะไปปรับปรุงอะไรอีกบ้างนะครับแต่ว่าก่อนจะเลิกเนี่ยผมคิดว่าอยากจะฟังอาจารย์ปริชาติบ้างเพราะท่านจริงๆแล้วท่านผมรู้จักท่านในฐานะของคนทำเรื่องท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ผมยังไม่เคยได้เจอกับท่านเลยก็คือเรื่องนักพิษวิทยาจริงๆท่านทำปริญญาเอกด้านนี้แล้วผมว่ารุ่นน้าเรียนสาขาสงขลาระดับพิษเพียบเลยไงอาจารย์ในฐานะที่ผู้ที่ศึกษาครั้งที่แล้วด้วยทั้งเชี่ยวชาญเรื่องนี้ด้วยเนี่ยตั้งแต่แผนไม่บทเลยเนี่ยอาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำด้วยครับเราจะไปไงต่อดีครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะพี่เจี๊ยบจริงๆให้เกียรติมากเกินไปนะคะจริงๆถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีหัวใจเพื่อลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะคะแล้วก็พยายามทำในประเด็นเล็กๆที่ตัวเองพอจะรู้เรื่องบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือพยายามที่จะหาเพื่อนร่วมทางนะคะก็เจอบ้างหายไปบ้างนะคะที่มีอยู่ก็อาจจะไม่ได้เข้ามามีพันธะที่จะได้ทำอะไรเกี่ยวกับลุ่มน้ำโดยตรงนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยอยากจะมองตั้งแต่เรื่องของการกำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อนนะคะเห็นด้วยกับคุณสานีอย่างยิ่งว่า4บริเวณของพี่เจี๊ยบเนี่ยจริงๆต้องขอชมว่าใจกล้าและใจสู้มากนะคะเพราะว่าตอนที่เราได้มีโอกาสทำเรื่องของการเข้าไปให้เป็นตอนท้ายของแผนแม่บทรอบล่าสุดนะคะที่เราไปให้การศึกษาก็คือได้เข้าไปลงแตะแค่ในส่วนของการให้ความรู้ความเข้าใจต่อเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดในอนาคตสำหรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะคะตอนที่เลือกเอาคาบสมุทรสทิงพระนะคะก็มีหลายคำถามเหลือเกินว่า4อำเภอมันใหญ่ไปไหมทำไมกล้าทำขนาดนี้นะคะแต่ว่าเข้าใจว่าพอขีดไปขีดมาเนี่ยทั้งลุ่มเลยค่ะที่มีความสำคัญที่จะต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ให้คงอยู่นะคะแต่ประเด็นที่คุณสานีพูดเนี่ยน่าสนใจอย่างยิ่งว่าทั้ง4บริเวณเนี่ยมันก็ครอบคลุมหมดแล้วล่ะแต่ลีลาในแต่ละบริเวณเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะเช่นบริเวณที่1ที่บอกว่าเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมก็มีความต่างกันอยู่ในเรื่องของการป้องกันรักษาแล้วก็ฟื้นฟูมันอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะอยากจะฝากว่า
ให้ลงเป็นบริเวณพื้นที่ย่อยอีกครั้งหนึ่งได้ไหมนะคะเพื่อที่จะได้ชัดเจนลงไปแล้วมันก็จะมีอย่างคำว่าเมืองเก่าของอาจารย์เจเรเนี่ยมันก็จะได้มีชัดๆลงไปว่าพื้นที่มันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ในส่วนของแม้แต่คำว่าเขตสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าทะเลสาบนะคะตอนที่เราทำเนี่ยจำได้ว่าพี่วีรนิตเนี่ยให้คำแนะนำที่ดีมากเลยว่าเอออาจารย์เรามีข้าวพันธุ์พื้นเมืองเรามีอะไรที่เป็นพืชพันธุ์ประจำถิ่นที่มันหายากถ้าเอาตัวนี้ซึ่งตอนนั้นเราก็คุยกันไพร่ไปถึงกระทั่งโลมาอิระวดีนะคะซึ่งก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะบ่งชี้ด้วยว่าถ้ามีมลพิษมากๆเขาก็ไม่อยู่กับเรานะคะแต่ในขณะที่เราชุมชนยังต้องอยู่กับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาไปอีกนานนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงระบุได้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดกลไกบางอย่างนะคะที่จะเอื้อไปสู่การอนุรักษ์พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์หายากที่มีอยู่ในพื้นที่ได้ชัดเจนนะคะส่วน เพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องแรกที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะคือเรื่องของการกำหนดให้เป็นพื้นที่ย่อยเพื่อที่จะนำไปสู่การทำมาตรการส่วนมาตรการหลักกับมาตรการส่งเสริมที่พี่เจี๊ยบเขียนเอาไว้เนี่ยคิดว่าค่อนข้างจะครอบคลุมดีนะคะแต่ว่าพอลงมาในมาตรการเฉพาะพื้นที่เนี่ยมาตรการส่งเสริมมันจะหายไปอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเห็นใจชุมชนนะคะหรือแม้แต่ผู้ประกอบการคุณปิยพรว่าเออเวลาชุมชนจะเข้าไปใช้เนี่ยถ้ามันโซนนิ่งแบบเข้มข้นเนี่ยชุมชนมันจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอาจจะฝากพี่ช่วยเติมมาตรการส่งเสริมลงไปในมาตรการเฉพาะพื้นที่ในทั้ง4บริเวณด้วยนะคะก็จะทำให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องของมลพิษเนี่ยเมื่อวานที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ได้ลงมาพอดีทางกรมทรัพย์น้ำนะคะเขาก็จัดประชุมกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะคะซึ่งตัวเองก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยก็ได้มีโอกาสเสนอในส่วนของมลพิษที่เราคุยกันมากว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาน่าจะถึงขีดสุดแล้วเพราะตอนนี้ถึงขั้นมีคุยกันเรื่องของการก่อตั้งเป็นพรบ.สภาลุ่มน้ำนะคะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยในมีการเสนอเรื่องของการดูแลมลพิษโดยอบต.เองนะคะแต่ปรากฏว่าหน่วยงานที่เป็นอบต.ก็ยังไม่ได้ออกมารับเต็มตัวว่าจะขอเป็นผู้ลงทุนขอเป็นผู้ดูแลตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องฝากกลับไปว่าเรื่องของมลพิษเนี่ยเป็นเรื่องที่เราคงโทษผู้ประกอบการฝ่ายเดียวไม่ได้ถึงเวลาที่ทุกคนอาจจะต้องคิดว่าทะเลสาบที่ทุกคนเป็นเจ้าของแต่ทุกคนก็เป็นผู้ใช้ทะเลสาบแล้วก็มีสิทธิ์ที่ทำให้ทะเลสาบปนเปื้อนได้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะมลพิษที่มาจากสารอาหารที่เป็นน้ำทิ้งน้ำเสียจากชุมชนหรือแม้แต่ภาคเกษตรบางส่วนเองเนี่ยจะมีค่าปริมาณที่สูงด้วยซ้ำไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพออาจารย์พูดที่ผมนึกขึ้นไปได้ทางชลประทานที่อาจจะไปฟื้นฟูคลองนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าอาจจะมีประตูบังคับน้ำใช่ไหมครับแต่มันจะมีปัญหากับโลมาแล้วพอดีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้โลมาที่มันท่าทางจะฝ่อเนี่ยก็คือว่ามันผสมกันเองอยู่ในอ่างใบเนี้ยอ่างทะเลสาบนี่แหละมันไม่มีออกทะเลใหญ่ไม่มีตัวใหม่ๆเข้ามาบ้างเลยเนี่ยอันนี้เหมือนกันถ้าอย่างไรอาจจะต้องฝากไปประเด็นนี้ด้วยนะครับว่าเรื่องการดูแลอนุรักษ์ไอ้พวกสัตว์หายากทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีทางธรรมชาติเท่านั้นที่ออกทะเลได้ด้วยครับก็ในท้ายที่สุดช่วงนี้น่าจะหิวข้าวแล้วถ้ายังไงขอขอบคุณช่วงเช้าไว้ก่อนนะครับอ๋อวีนิคุวีนิดอีกนิดนึงครับคุวีนิดครับเชิญครับครับคือจะนำเรียนนิดนึงครับในเรื่องของการนำไปบังคับใช้เนี่ยนะครับในไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ในขนาดย่อยที่เราจะมาแบ่งกันใหม่เนี่ยนะครับว่าการบังคับใช้เนี่ยคนที่นำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยก็คือทางจังหวัดกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในที่นี้หมายถึงว่าส่วนราชการไหนที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องนั้นๆอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะมีในมาตรการเราจะเขียนไว้อย่างที่สมมติในเรื่องของอาคารเนี่ยท่านที่อยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยครับแต่ว่าเรามีมาตรการห้ามในเรื่องการก่อสร้างอาคารอย่างนี้เวลาเขามาขออนุญาตเนี่ยท่านก็ต้องดูมาตรการที่เรากำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองหรือเรื่องประมงในพวกนี้นะครับท่านประมงจังหวัดประมงอำเภอเนี่ยก็ต้องไปหรือว่าเจ้าท่าเนี่ยสิ่งแวดล้อมน้ำเนี่ยท่านก็ต้องมาดูกฎหมายสิ่งแวดล้อมนี้อีกตัวหนึ่งอีกเรื่องนึงในเรื่องของการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้เนี่ยเราคิดว่าในตัวประกาศกระทรวงอันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะกำหนดให้มีการ
ั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งก็อาจจะเป็นชุดที่ตั้งใหม่หรืออาจจะเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในพื้นที่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะคงไปดูอีกทีหนึ่งส่วนเนื่องจากตรงนี้มันเป็นกฎหมายเนี่ยก็มันจะมีบทลงโทษซึ่งเราไม่ได้เขียนไว้ในตัวประกาศกระทรวงแต่ในพ.ร.บ.ใหญ่มันมีเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถ้าสมมติไม่เขียนไม่ได้ในเวลามาชี้แจงเนี่ยอาจจะต้องทำเป็นคู่มือว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันมีกฎหมายอื่นประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วมีบทลงโทษยังไงบ้างในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองในพวกนี้ครับอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของมาตรการคุ้มครองเนี่ยเนื่องจากมันไปซ้อนทับกับกฎหมายอื่นเนี่ยมันก็คงต้องดูว่าถ้าเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยกฎหมายไหนที่มันคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่ากันเนี่ยนะครับในการปฏิบัติเนี่ยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงจะไปดำเนินการใช้มาตรการใช้ข้อกฎหมายของตัวนั้นสมมติว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีบางข้อที่เข้มงวดกว่ากฎหมายอื่นเนี่ยในท่านอาจจะต้องมาใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมตัวนี้ในการที่จะนำไปปฏิบัติตรงนั้นครับก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณครับก็อันนี้ช่วยเติมให้เต็มนะครับเมื่อกี้อาจจะยังพร่องแก้วนิดหน่อยก็ขออนุญาตขอบคุณช่วงเช้าไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะครับแล้วสำหรับท่านที่มีเวลาช่วงบ่ายขอรบกวนต่อนะครับขอบคุณครับ